ก่อนเริ่มคลิปนะครับคุณผู้ชมที่ไม่ได้สมัครสมาชิกไว้อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมคลิปนี้มันถึงมีความยาวมากขนาดนี้แน่นอนครับคลิปนี้มันคือการนำเอาคลิปเขาคือใคร EP 4ความยาว1ชั่วโมงครึ่งและ EP พิเศษ Side Story ความยาว1ชั่วโมงนิดๆมามัดรวมกันและเป็นการตัดต่อจัดเรียงภาพใหม่ในบางส่วนและที่สำคัญแน่นอนครับผมมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่เข้าไปเพื่อให้ตัววิดีโอมี value มากขึ้นซึ่งก็ไม่ได้เพิ่มแค่ช่วงท้ายอย่างเดียวคุณผู้ชมมันจะมีบางช่วงที่เพิ่มเข้ามาในเนื้อหาตอนต้นด้วยนะครับผมฉะนั้นครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้รับอรรถรสในการรับชมแบบเต็มรูปแบบไม่พลาดทุกเนื้อหาใหม่ที่ใส่เข้ามาดูคลิปนี้ตั้งแต่แรกจนจบนะครับเขาคือชายผู้อยู่เหนือการเวลาเขาคือชายผู้มีศัตรูอยู่รอบด้านเขาคือชายผู้มีหลายตัวตนผู้เป็นอย่างไลฟ์โค้ชของเราเด็กๆที่เวลาลมพัดมาแรงๆมันแข็งใสนักธุรกิจผู้มีแพชชั่นอันแรงกล้าและที่สำคัญครับรักเด็กยิ่งถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วแก้มป่องๆนะโอ้โหแม่อยากจะบีบแก้มเหลือเกินมาดื่มด่ำความเบียร์ไปพร้อมกันตั้งแต่เริ่มจนถึงจุดจบกับเขาคือใครในคลิปนี้ครับจากเริ่มจนถึงจุดจบชายผู้อยู่เหนือตำนานโอตะตัวปลอมอยากฟังความฝันผมเล่นๆไหมการที่ผมมียอดวิวเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันใกล้ความฝันผมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะตรงที่ผมอยากจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนนึงแล้วก็ไปนั่งฉลองอยู่ที่ปีใหม่ในประเทศไหนสักประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ไทยอ่ะโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเขาคือใครรายการที่จะหยิบคนที่คุณรู้จักบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่ยังไม่รู้จักว่าเขาคือใครมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายนะครับอันดับแรกนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ให้ความสนใจคลิปในซีรีส์นี้มากๆนะครับลงมาแต่ละ EP นี่โอ้โหแสนแตกทั้งนั้นเลยหลังจากนี้ก็จะมีคลิปซีรีส์แบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมเพราะหลังจากที่ผมไปดูรายชื่อที่ลิสต์ไว้ในสมุดเนี่ยแม่งยังไม่ถึงครึ่งเลยก่อนเริ่มคลิปนะครับผมบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมใช้เวลาในการเขียนสคริปต์นานมากนานกว่าคุณปลื้ม2เท่าอ่ะคุณคิดดูเนื่องจากว่าตอนเขียนสคริปต์นะครับผมมันก็ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้ต้องแก้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคือแบบเก็ตป่ะเขียนไปเสร็จแล้วอ่ะแต่แม้มีเหตุการณ์อัปเดตใหม่ขึ้นมาคือจะไม่เขียนเพิ่มเติมไปมันก็ไม่ได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดใจดีเนี่ยสามารถให้ซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ผมได้ในการทำคลิป EP ต่อๆไปได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับผมหรือไม่ก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับผมเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้รู้สปอยล์ก่อนใครว่าผมเนี่ยจะทำเขาคือใคร EP ต่อไปก่อนใครเพื่อนเหมือนกับสมาชิกเหล่านี้ครับขอบคุณมากๆเหล่าสมาชิกทุกท่านนะครับทีนี้นะครับผมผู้ชมบางส่วนอาจจะสงสัยว่าผมใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกคนมาออกในรายการเอาจริงๆแล้วมันก็ง่ายๆเลยครับผมคือคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่พวกคุณรู้จักผ่านโลกอินเทอร์เน็ตเป็นหลักมีประวัติที่น่าสนใจหรือไม่มึงก็ต้องทำอะไรบางอย่างที่แบบสุดโต่งแบบที่คนอื่นๆอาจจะเรียกว่ามึงเบี้ยวครับนั่นแหละและที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเขาคนนั้นจะต้องมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์อยู่เยอะประมาณหนึ่งมากพอที่จะทำให้เราได้รู้จักเขาในหลายๆด้านนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดผมบอกคุณผู้ชมว่าผมทำคลิปซีรีส์นี้ขึ้นมาหลาย EP ด้วยกันเพื่อปูทางรอการทำเรื่องของผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมจะเชื่อไหมครับผมส่วนตัวผมอยากทำเรื่องของเขามากนะครับผมแต่ในตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่มีรายการอะไรมาซับพอร์ตผมก็เลยเลือกที่จะเก็บข้อมูลแบบเงียบๆแทนเขาคนนี้คือชายผู้มีประวัติน่าสนใจมากๆจนผมเนี่ยต้องแอบติดตามเขาว่าต่อไปเขาจะทำอะไรมาตลอด3ปีและบอกเลยว่า EP นี้เขาเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะที่สุดซับซ้อนที่สุดและทำยากที่สุดด้วยส่วนหนึ่งที่ยากไม่ใช่อะไรอื่นครับผมเพราะเขาแม่งลบวิดีโอหลักฐานการกระทำของตัวเองที่เคยโพสต์ลง YouTube ไปเยอะมากๆนี่แหละประเด็นแต่ไม่เป็นไรครับเพราะผมเซฟบางคลิปที่พอจะมีประโยชน์ไว้ได้บ้างและส่วนข้อมูลที่สำคัญก็บันทึกอยู่ในซีรีส์บ้านกูหมดแล้วเขาคือชายผู้มีศัตรูอยู่รอบด้านผู้มีหลายตัวตนและหลายบุคลิกชายผู้เป็นดังไลฟ์โค้ชของเราเด็กๆนักธุรกิจผู้มีแพชชั่นอันแรงกล้าและที่สำคัญแน่นอนครับเขาคือผู้ชายสายเปเป็นเงินใช่ไหมครับพี่จากเริ่มจนถึงจุดจบชายผู้อยู่เหนือตำนานผู้ถูกขุดขึ้นมาได้ใหม่เสมอโอตะตัวปลอมฉากเริ่มชายหัวแดงโอตะตัวปลอมชื่อเล่นบอยต้นหรือบ่อยตอนแรกผมไม่มั่นใจเรื่องชื่อของเขาเท่าไหร่ครับแต่อ้างอิงจากคำอธิบายที่ขึ้นอยู่บนช่องของเขาเองก็คงตามนั้นละกันครับผม
สร้างช่องโอตาตัวปลอมครั้งแรกในวันที่3กันยายนปี2017โดยการไม่เปิดหน้าใช้ตัวละครมาสคอตใส่สูทผมสีแดงแทนการเปิดเผยตัวตนของเขาซึ่งแรกนะครับผมคุณโอตาตัวปลอมเนี่ยก็ได้มีชื่อเสียงมาจากการทำกิ๊บพาดหัวแรงๆเกี่ยวกับ BNK ซึ่งก็กำลังเป็นที่นิยมในยุคนั้นครับและด้วยการทำคอนเทนต์สวนกระแสคนอื่นเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักในหมู่กว้างนอกจากคอนเทนต์ BNK แล้วด้วยสูตรโกงการเพิ่มฐานคนดูเขาเลยแพร่ขยายการทำคอนเทนต์ล่อตีมไปยังด้อมอื่นๆอีกมากมายทั้งแบ็คพิงค์วงไอดอลเจนดี้ได้หมดถ้าสดชื่นการเมืองลุงพลหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่พอจะมีเฮเตอร์ก็มากพอที่จะทำให้เขานั้นหยิบผู้คนเหล่านี้มาทำเป็นคลิปได้ MVP สุดๆก็คือคลิปนี้ครับคือการที่มึงเอาไอดอลเนี่ยบวกกับลุงพลถามจริงคลิปนี้มึงทำได้ไงวะบ้าหรือเปล่าวะชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหรอคือหลักๆแล้วเนี่ยครับผมในช่องโอตาตัวผมยุคแรกๆเนี่ยก็เน้นไปที่การทำคลิปทริกเบรครับตั้งชื่อคลิปแบบรู้ตัวว่าจะต้องมีคนด่าแน่นอนเห็นจากการเปิดตัววิดีโอด้วยถ้อยคำโปรยแบบสวนทางกับวิดีโอช่วงท้ายครับเพื่อดักทางคนที่ดูคลิปแต่ตอนแรกแล้วค่อยมาง่ายการอีกทีว่าแบบเฮ้ยเนี่ยพวกคุณน่ะดูคลิปไม่จบเองผมก็ไม่เข้าใจคนพวกนี้จริงๆนะครับไอสัตว์มึงพูดช้าชิบหายอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นในช่วงนั้นแหละครับผมที่เริ่มมีกลุ่มคนไม่ชอบเขายกเว้นเด็กน้อยบางกลุ่มครับที่ยังศรัทธาตัวเขาอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะดำเนินไปด้วยดีนะครับการทำคอนเทนต์ของเขามีขึ้นบ้างก็มีลงบ้างแต่แล้วครับก็ถึงช่วงเวลาแห่งการกระชากลงหลุมที่โด่งดังที่สุดของโอตาตัวปลอมนั่นก็คือเหตุการณ์ที่โดนคุณเอ็กคอสฟ้องข้อหาการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนั่นเองครับผมจำได้เลยครับว่าช่วงนั้นเนี่ยมีสมาชิก BNK บางส่วนเข้าไปเป็นให้กำลังใจคุณเอ็กคอสด้วยเข้าใจแล้วน่าจะเก็บกดมานานใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยไปดูคลิปอธิบายที่ช่องของคุณเอ็กคอสนะครับหลายๆคนที่ติดตามคุณโอตาตัวปลอมไม่ว่าจะในฐานะแฟนคลับหรือแม้แต่เฮเตอร์ก็ตามต่างก็มีจุดยืนเดียวกันครับนั่นก็คือไม่รู้ว่าหน้าตาของชายคนนี้คือใครกันแน่จดจำได้เพียงเสียงสุดเป็นเอกลักษณ์ของเขาสวัสดีครับผมโอตาตัวปลอมก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องปกติครับที่แฟนๆเนี่ยจะเรียกร้องให้เขาเปิดหน้าซึ่งเขาก็ไม่เปิดอยู่แล้วครับผมคือมีกฎให้เขาเปิดอะทำคอนเทนต์ล่อตีนขนาดนั้นถ้าเขาเปิดเผยตัวตนตอนนั้นนะครับผมบอกได้เลยว่ามีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านเขาแน่นอน Lead us not into temptation but deliver us แต่ด้วยเหตุการณ์การโดนคุณเอ็กคอร์ดฟ้องนี่เองครับมันก็เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หนีคำเรียกร้องจากแฟนๆบนอินเทอร์เน็ตได้ครับผมแต่มึงหนีหมายสารไม่ได้และในจุดนี้เองครับเขาเลยต้องเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะการเปิดหน้าครับมันเป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไปสำหรับเขาแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หลอกคนในเน็ตเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแต่เขาหลอกตำรวจไม่ได้มึงลองหลอกดูสิ จุดนี้ครับเขาเลยเล่นวิธีจูงใจให้เหล่าคนดูส่วนมากของเขาที่จะเป็นเด็กน้อยเนี่ยหลงเชื่อโดยการเริ่มที่จะหยิบรูปขึ้นมา2รูปครับรูปแรกคือรูปที่ถ่ายเซลฟี่หน้ากระจกและรูปที่2คือรูปที่ถือใบแจ้งความหยิบขึ้นมาพูดและอธิบายบ่อยๆว่านี่แหละคือรูปของเขาเองหน้ามันก็ชัดเจนแต่ถามใครเนี่ยไปเอารูปใครมาโอ้โหตายละตายละก็รูปเราแหละรูปเราแหละถ้าไม่ใช่รูปเราเจ้าตัวเขามาฟ้องแล้วสิก็เนี่ยก็คนเดียวกันเนี่ยแหละก็บอกอยู่ว่าอยู่ดีกินดีทำไมมีเงินอาหารอร่อยชาบูอร่อยกินบ่อยๆมันก็อ้วนขึ้นผิดไรอ่ะมันก็ไม่ผิดนี่ผมเรียกเงินไปจำนวนหนึ่งทางโอตาเองเนี่ยทางแม่ของเขานะครับก็มาคุยกับผมด้วยจำนวนเงินที่ผมเรียกไปเนี่ยมันค่อนข้างสูงแต่ว่าเขาเนี่ยมีไม่ถึงนะครับเอาเป็นว่าผมก็ได้รับเงินมาจำนวนหนึ่งในจำนวนที่ผมเนี่ยผมเองก็ไม่ได้พอใจกับจำนวนนี้หรอกอยู่ดีกินดีทำไมมีเงินอาหารอร่อยชาบูอร่อยกินบ่อยๆมันก็อ้วนขึ้นอ้วนที่เราไม่ได้อ้วนที่หัวคุณถูกไหมเนี่ยชัดไหมครับคนเดียวกันก็บอกอยู่คนเดียวกันคนเดียวกันคือต้องย้อนรอยก่อนนะผมในช่วงที่คุณโอตาตัวปลอมเนี่ยมีเรื่องกับเอ็กคอร์ดก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวครับกับตอนที่เขาเนี่ยมีเรื่องอะไรบางอย่างกับยูทูบเบอร์อีกช่องหนึ่งด้วยและยูทูบเบอร์ช่องนั้นเนี่ยก็ได้พยายามขุดเรื่องของเขาขึ้นมามากขึ้นจนได้ไปเจอรูปของคนที่น่าจะเป็นโอตาตัวปลอมวงเล็บตัวจริงที่พอจะมั่นใจได้เลยว่ารูปของชายที่โอตาตัวปลอมเนี่ยมักจะยกขึ้นมาในปกคลิปไลฟ์สดอ้างอิงว่าเป็นตัวของเขาเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นคนละคนกันครับซึ่งในจุดนี้เองครับผมก็คิดว่าการที่คุณโอตาเนี่ยนำรูป2รูปดังกล่าวมาลงในช่องมันก็เป็นเหมือนการตอกหน้ายูทูบเบอร์ท่านนั้นไปไกลๆครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงประมาณหนึ่งและในอีกทางหนึ่งก็เป็นการกลบเกลื่อนตัวที่แท้จริงของเขาไปในตัวด้วย
และต่อมาครับคดีความเกี่ยวกับ Xcross ก็จบไปคุณ Xcross ได้รับการชดเชยอาจจะไม่ได้เพียงพอกับที่เขาต้องการอันนี้เข้าใจได้ครับผมเพราะว่าคุณโอตาเนี่ยต้องแบ่งเงินไปซื้อค่าปักธงในเกมฟรีไฟอยู่ดีกินดีทำไมคุณโอตาเองก็ได้ออกมาทำคลิปขอโทษตามคำเรียกร้องของคุณ Xcross สวัสดีครับผมโอตาตัวปลอมวันนี้ผมจะมาขอโทษคุณ Xcross เกี่ยวกับเรื่องคลิปที่ผมได้อัพลงไปในช่องก่อนหน้านี้และหลายคนในตอนนั้นครับคิดได้เลยว่านี่แหละคือจุดจบที่แท้จริงของเขาเพราะคุณโอตาแล้วจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ไม่นานเขาก็ได้ออกมาทำคลิปครับหรือโพสต์ข้อความประมาณว่าจะยุติการทำช่องโอตาตัวปลอมลงเป็นการปิดฉากลงอย่างสง่างาม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 นี่รู้ไหมว่ามันเป็นเหมือนเครื่องรางอาถรรพ์เนี่ยพอผมจะอัปเกรดช่องโอตาตัวปลอมให้มันก้าวไปข้างหน้าให้มันมีอะไรมากขึ้นจากสิ่งที่มันเคยเป็นจากสิ่งแต่ก่อนมันก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นตลอดจนผมไม่กล้าแล้วอ่ะไม่กล้าที่จะเสี่ยงหรือไม่กล้าที่จะทำอะไรกับมันแล้วอ่ะผมกลัวเหลือเกินตอนเนี้ยช่องโอตาตัวปลอมมันไม่ปิดหรอกแต่มันสุดทางแค่เท่านี้แล้วผมเหนื่อยกับมันด้วยแหละเหนื่อยกับมันเหนื่อยตรงที่ทุกครั้งที่ผมพยายามจะก้าวกระโดดไปถึงจุดหนึ่งผมก็จะหล่นลงมาอีกครั้งนึงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตผมครั้งแรกที่ผมต้องการจะก้าวกระโดดแล้วผมมั่นใจเลยว่าถ้าคอนเทนต์นั้นได้ถูกปล่อยออกมาอย่าว่าแต่ยอดวิวเลยคนดูต้องถล่มทลายแบบโอ้โหทุกอย่างมันจะไหลมาเทมาเลยแต่สุดท้ายมันก็พังผมคงไม่ได้กลับมาตอบคนดูไม่ได้กลับมาไลฟ์สดแต่คลิปก็ยังคงลงแหละยังคงลงอยู่เหมือนเดิมแค่ไม่มีไลฟ์แค่มันจะดูไลฟ์ชีวิตชีวาไปก็เท่านั้นเองมีอะไรจะบอกคนดูไหมมีคือขอบคุณที่อยู่กับผมมาตลอด4ปีผมเริ่มทำช่องเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วตอนนี้ครบ4ปีแล้วใช่ครบ4ปีแล้วก็ต้องขอบคุณคนดูที่อยู่กับผมมา4ปีขอบคุณเรื่องราวทุกๆอย่างความรู้สึกความผูกพันความหวังแล้วก็ทุกบางคนจะงงว่าทุกทำไมต้องขอบคุณก็เพราะเมื่อเราทุกข์เราจะแสวงหาความสุขแล้วตอนนี้ความสุขของผมคือสิ่งที่มันเรียกว่าการก้าวไปข้างหน้าสิ่งที่ผมกำลังจะทำต่อจากนี้มันไม่ใช่ว่าเพื่อประชดชีวิตหรือดูถูกอะไรใครนะแต่แค่ว่าโอเคเราได้เวลากลับบ้านแล้วเราจะกลับบ้านเรากลับสู่สิ่งนั้นสักทีสวัสดีครับผมโอตะตัวปลอมผมรู้สึกแย่นะครับเวลาที่คนดีๆคนเก่งๆจะต้องมาถูกใส่ร้ายถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นคนเหี้ยคนอับปีลาก่อนครับโอตะตัวปลอมพวกเราจะจดจำวีดีโอกรรมและความทรงจำทั้งหมดของคุณที่ทั้งแย่และก็แย่ที่มีต่อคุณเสมอไปครับลาก่อนสวัสดีครับผมลาโอตะตัวปลอมหลังจากนั้น1เดือนครับแม่งกลับมาอัพคลิปใหม่อ้าวไอ้สัตว์ไอ้คลิปที่ผมให้ผู้ชมดูก่อนหน้านี้คือเป็นคลิปที่เขาลงในช่องตัวเองนะผู้ชมคือแม่งเขาลงในช่องของตัวเองเลยอ้าวไหนบอกยุติการทำช่องไงครับพี่มีคนแม่งถามโอตาไปประมาณนี้ครับแล้วเขาแม่งก็เคยแบบทำคลิปต่อปัจจุบันผมหาคลิปนั้นไม่เจอเลยครับว่าเขาตอบในคลิปไหนไม่มั่นใจว่าลบคลิปนั้นไปหรือยังแต่คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆครับผมว่าแม่งจะตอบแบบนี้รู้ไหมครับว่าเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าเฮ้ยผมก็บอกว่าผมจะยุติการทำช่องนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้บอกนี่ครับว่าจะยุติถาวรหรือว่ายุติไปนานแค่ไหนบอกว่ายุติก็ยุติจริงๆนะครับผมเนี่ยหายไปเดือนหนึ่งเลย
คือตอนกูได้ยินครั้งแรกนี่คือแบบกูสตันเลยอะอะไรมันจะเหลี่ยมขนาดนั้นวะมึงเป็นสตีฟเหรอไอ้สัสคือบางอย่างครับผมเข้าใจว่ามันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจกันได้แต่มันต้องไม่ใช่อะไรแบบนี้ว่ะอันนี้ถ้าบ้านผมเรียกว่าแถครับคุณโอตาตัวป้อมคือถ้าแบบว่ามึงจะพักการทำคลิปไปสักเดือน2เดือนเนี่ยคุณผู้ชมจะใช้คำว่าอะไรคุณควรจะใช้คำว่าพักการทำคลิปหรือว่าหยุดการลงคลิปชั่วคราวอะไรประมาณนี้ปะไม่ใช่ยุติมึงเคยเห็นคนที่แบบเขายุติบทบาทในการทำงานแบบชั่วคราววะกูไม่เคยเห็นนะใครก็ตามที่ใช้คำว่ายุติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นการยุติแบบถาวรไม่ใช่แบบมึงอะที่มึงแบบกับผมก็ยุติแค่แป๊บนึงนะครับผมก็หายไปตั้งเดือนนึงหัวแล้วอย่างที่ผมเกริ่นมาก่อนหน้าครับผมช่วงครับเกี่ยวตอนที่มีประเด็นกับคุณ Xcord เนี่ยก็ได้มียูทูบเบอร์อีกท่านนึงครับผมที่มีเรื่องกับเขาเช่นกันเป็นใครเดี๋ยวผมมาขยายอีกทีนึงในช่วงท้ายคลิปนะครับที่แน่ๆเลยที่ผมเห็นก็คือคุณโอตาเนี่ยมักจะไม่พูดอะไรแบบตรงๆและเขาเนี่ยมักจะพูดแบบอ้อมๆเสมอครับสมมุติว่าคุณเนี่ยถูกเพื่อนใส่ร้ายครับว่าไม่ได้ใส่กางเกงในมาโรงเรียนถ้าเป็นคนปกติเนี่ยก็คงจะพูดกลับไปว่าเออไอ้สัตว์กูใส่มาหรือไม่มันก็เปิดให้มันดูไปตรงนั้นเลยแต่กลับกันครับผมแทนที่เพื่อนหัวแดงคนเนี้ยจะบอกเหตุผลไปตรงๆมันกลับชอบอารมณ์บทแทนครับไม่พูดว่าเรื่องที่เขาไม่ใส่กางเกงในมาโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความจริงแต่จะพูดประมาณว่าเฮ้ยผมเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับว่าทำไมเนี่ยคนดีๆถึงได้ถูกใส่ร้ายแบบนี้คนเราเนี่ยก็พยายามซะเลือกเกินที่จะให้ผมเนี่ยทำแบบที่เขาต้องการให้ได้นะครับอ่ะแล้วสรุปมึงใส่ไหมคือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่อ่ะครับมันยากตรงไหนอันนี้เขาชอบพูดจู่หัวแบบกว้างๆครับแล้วแบบให้คนดูตัดสินใจเองว่าเขากำลังพูดหรือว่าหมายถึงเรื่องอะไรอันนี้ผมไม่ได้พูดเวอร์นะครับคือเข้าใจแหละบางทีบางอย่างที่เขาเผลอพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าคำให้การมัดตัวเขาก็ได้เขาเลยรู้สึกอัดอั้นครับอยากจะพูดเลยใช้วิธีการทำคอนเทนต์แบบสื่ออ้อมๆแทนเพราะว่าหลังจากจบเหตุการณ์ของคุณเอ็กซ์คอสครับแล้วมาต่อในเรื่องที่มีประเด็นการโดนโจมตีจากยูทูบเบอร์อีกช่องนึงช่องโอตาตัวปลอมครับก็ได้ลงคลิปโอตาจากเราไปแล้วอะไรสักอย่างที่ผมคุณผู้ชมดูก่อนหน้าครับในวันที่12พฤษภาคมปี64และหลังจากนั้น10วันครับผมเขาก็ได้ลงคลิปนี้รวมคนดีที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนเลวคือผมก็ไม่ได้ให้คุณผู้ชมเชื่อผมนะครับแต่อ่ะมึงดูคลิปนี้แล้วกันสวัสดีครับผมโอตะตัวปอมวันนี้จะมาทำคลิปรวมคนดีที่สังคมไทยใส่ร้ายว่าเป็นคนเลววิดีโอนี้ไม่จะมีอะไรมากนะครับเพียงแต่ผมเนี่ยต้องการที่จะเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับคนดีหลายๆคนที่ถูกสังคมไทยเนี่ยเขาใส่ร้ายถูกตาหน้าว่าเป็นคนเลวเป็นคนอับปีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับคือณสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยคนดีหลายๆคนที่เขาเป็นคนดีจริงๆเนี่ยแทบจะอยู่กันไม่ได้นะครับเพราะคนดีเหล่านี้เวลาเขาทำเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไปขัดใจใครหรืออะไรยังไงนะครับผมหรือมีความคิดที่เห็นต่างจากคุณเนี่ยคนพวกนี้ก็จะโดนหาว่าเป็นคนเลวอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยก็เลยต้องการที่จะให้ใครหลายๆคนได้รับรู้นะครับว่าคนเหล่านี้เขาคือคนดีเขาไม่ใช่คนเลวนะเขาไม่ใช่คนอัปปีแบบที่ใครหลายๆคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ใส่ร้ายเขาผมรู้สึกแย่นะครับเวลาที่คนดีๆคนเก่งๆจะต้องมาถูกใส่ร้ายถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นคนเหี้ยคนอัปปีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมสังคมไทยเรามันมาถึงจุดๆนี้ได้ไอ้สัตว์มึงเป็นเหี้ยอะไรมากวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ควายเสียเส้นเสียสติเลยไอ้สัตว์ฮะหลังจากการทำคลิปและโดนคุณเอ็กคอสไตล์ไปเนี่ยครับมันก็ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายครับที่เห็นชัดๆอย่างแรกเลยก็คือไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเล็กน้อยก็ตามเขาก็จะพูดเรื่องกฎหมายการฟ้องร้องตลอดครับผมหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการพูดถึงเขาในแง่ใดแง่หนึ่งครับแทนที่เขาจะออกมาชี้แจงแม่งพูดแต่เรื่องการฟ้องร้องอย่างเดียวเลยอย่างที่2ครับหลังจากเกิดเรื่องไปคุณโอตาก็แทบที่จะปรับเปลี่ยนคอนเทนต์เลยก็ว่าได้เขาหันมาเล่นอะไรที่เป็นกระแสมากขึ้นเช่นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นณตอนนั้นบ้างบุคคลที่กำลังมีประเด็นบ้างหรือที่พีคๆเลยก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมฟรีไฟร์ครับและในจุดนี้เองเหมือนกับว่าทำให้เขานั้นได้เลเวลอัพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเขาได้ค้นพบการทำคอนเทนต์ที่แสนจะง่ายได้แถมความปลอดภัยและผลตอบแทนสูงกว่าคอนเทนต์แบบเก่าๆของเขาเลยก็ว่าได้แต่มันก็ติดอยู่ประเด็นหนึ่งครับหนึ่งก็คือแบรนด์ของเขาครับที่เรียกได้ว่าเขาน่าจะมีอริจากการทำคอนเทนต์เก่าๆที่รอวันเขาล้มเยอะเกินไปและสองก็คือสถานะของช่องเขาครับคุณโอตาตัวปลอมเนี่ยมักจะออกมาตอบกับคนที่บอกขอบเขาว่าเขาทำคลิปพูดถึงคนอื่นในแง่ลบๆและได้เงินเยอะมากๆด้วยการโชว์สเตทเมนต์สถานะหลังบ้านครับว่าคลิปของเขาเนี่ยมักจะติดเหลืองอยู่เยอะมากๆซึ่งก็คือหมายความว่ารายได้จากค่าแอดในวิดีโอนั้นๆจะลดลงหรืออาจจะไม่ได้เลยจนเรียกได้ว่าครับบางทีช่องของเขานั้นอาจจะเสี่ยงเกิน
ินไปในการเติบโตในระยะยาวเลยทำให้มีบางช่วงครับที่คุณโอตาเนี่ยมักจะเกิดให้คนดูเขารู้ว่าเขาจะไปสร้างช่องใหม่เร็วนี้อะไรมันจะเหมาะไปกว่าการทิ้งอดีตอันแสนขมขื่นที่ตนเองเคยทำเอาไว้แล้วไปเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งมาอีกครั้งล่ะครับเพราะเขาเองก็ได้สร้างตัวตนของโอตาตัวปลอมทิ้งเอาไว้แล้วเพราะช่องนี้อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าเลิกทำจะเรียกว่าเลิกทำเลยก็ได้เพราะลงคลิปน้อยลงอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เปิดช่องใหม่ช่องใหม่กลางไลฟ์เลยเปิดช่องใหม่กลางไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวแจกกลางไลฟ์ไม่แจกดีเพราะว่าไม่ต้องแจกหรอกมั้งเอาไปว่าแบบเดี๋ยวพอเห็นชื่อคลิปเดี๋ยวพอเห็นคลิปในช่องใหม่ก็คงรู้เองแหละว่าผมอยู่ไหนเดี๋ยวก็รู้เองแล้วจะเอายังไงกับชีวิตต่อจะหยุดหรือจะไปก็เราก็หยุดช่องนี้ไว้แล้วเราก็ไปทำช่องใหม่นั่นเองนะครับเราอ่ะเป็นอย่างที่ผมบอกไปว่ามีคนหลายคนบอกว่าผมพูดเก่งเรียบเรียงคำเก่งใช้อะไรพวกนี้เก่งแต่ว่าผมมาผิดทางมาผิดทางพอมาผิดทางเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันไปได้แหละแต่เขาก็บอกแล้วว่าสักวันนึงเดี๋ยวมันก็มีอีกสักวันนึงมันก็มีเดี๋ยวมันก็จะมีช่วงที่เราพลาดอีกไอ้วันนี้เราพลาดเราเรียนรู้กับมันนะถูกต้องแต่ถ้าเกิดเรายังเดินอยู่เส้นทางเดิมอ่ะคุณเข้าใจความรู้สึกไหมประมาณว่ามึงรู้แหละว่าทางที่มึงเดินไปมันมีหนามมันมีดาบมีเหี้ยอะไรสักอย่างอ่ะมึงก็ยังเดินอ่ะมึงก็ยังเดินไปถึงมึงจะมีแบบเขาเรียกว่ามีภูมิต้านทานมีสิ่งที่เคยผิดพลาดที่จะทำให้ไม่กลับไปพลาดอีกอะไรแบบนั้นก็ตามแต่สุดท้ายก็มันก็จะเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะหล่นลงไปเหมือนเดิมไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับฉันเราเขาเรียกว่าเราลองอยู่ในจุดใหม่ดูดีกว่าผมก็เสียดายนะช่องเนี้ยคือซับมันก็เยอะเสียดายซับเสียดายคนดูนะครับผมเสียดายถ้ากลับมาทำช่องจริงจังคนดูก็กลับมาเหมือนเดิมแหละกลับมาทำช่องจริงจังคนก็กลับมาดูเหมือนเดิมจากการที่ผมติดตามช่องคุณโอตาตัวปลอมนะครับยอมรับเลยว่าทำมาดูไลฟ์คลิปเมื่อกี้ตอนหลังอีกทีหนึ่งแต่ก็จำได้ว่าครับในช่วงนั้นผมแทบไม่เห็นวี่แววการเปิดช่องใหม่ของคุณโอตาตัวปลอมเลยสักนิดเดียวครับแบบปกติถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์แล้วอะแล้วคุณมีช่องใหม่ที่เป็นตัวคุณเองคุณก็ควรจะทำคลิปบอกหน่อยปะอันนี้แบบแทบไม่มีอะไรเลยจนมีคลิปหนึ่งครับดึงขึ้นมาหน้าฟีดของผมนั่นก็คือคลิปจากช่องเรียวบอยระยำหรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อช่องเป็นแค่เรียวบอยชื่อคลิปประมาณว่าเรียวบอยเอ็กโอตาตัวปลอมอะไรประมาณนี้ครับผมจำชื่อคลิปแบบเป๊ะๆไม่ได้เพราะในตอนนี้เนี่ยเขาแม่งลบวิดีโอนั้นไปแล้วและเหตุผลที่ลบเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือรายละเอียดในคลิปนั้นครับเป็นการพูดคุยกันของ2คนนี้คนหนึ่งคือเรียวบอยกับอีกคนหนึ่งคือเพื่อนของเขาที่เป็นเจ้าของช่องโอตาตัวปลอมหรือก็คือคนที่อยู่ในรูปของช่องโอตาตัวปลอมทั้ง2รูปนั่นเองล่ะครับประเด็นที่ทำให้เขาเนี่ยทำคลิปสัมภาษณ์นี้ขึ้นมาก็ตามมาจากเหตุการณ์การเปิดหน้าของโอตาตัวปลอมก่อนหน้านี้แหละครับผมที่ยังมีหลายๆคนเนี่ยไม่เชื่อว่าคนในรูปคือโอตาตัวปลอมรวมถึงในระยะแรกครับผมที่เขาทำคลิปในช่องใหม่เรียวบอยระยำเนี่ยก็มักจะมีคนเม้นไปถามเขาว่าพี่คือโอตาตัวปลอมใช่ไหมเขาจึงได้ทำการจัดฉากถ่ายคลิปนี้ขึ้นมาครับโดยการแสดงอธิบายว่าตัวคนนั้นคือเรียวบอยส่วนเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งก็คือโอตาตัวปลอมที่เป็นเจ้าของช่องเหมือนกับการวางแผนสร้างตัวตนขึ้นมา2คนนั่นเองล่ะครับแต่หารู้ไหมครับว่าพอไอ้คลิปนี้แหละกับการเป็นหลักฐานมัดตัวเขาที่แน่นกว่าเดิมเฮ้ยถ้าแน่จริงอ่ะมึงก็โชว์หน้าพร้อมกัน2คนเลยจะได้รู้ไปเลยว่าใครตัวจริงตัวปลอมไอ้นี่เป็นเจ้าของช่องแต่คนบอกว่ามันไม่ใช่ต้องถามมึงก่อนว่าเวลาที่มีคนบอกว่าคุณไม่ใช่โอตาตัวปลอมนี่คุณจะตอบคำถามว่ายังไงครับก็ลองคิดเอาง่ายๆนะถ้าผมไม่ใช่โอตาตัวปลอมใช่ไหมแล้วผมพูดใบแกนความได้ยังไงแล้วเห็นเขาถามว่าโอตาตัวปลอมไม่ใช่เสียงนี้นี่เพราะว่าโอตาตัวปลอมทำกันหลายคนใช่ไหมครับใช่เพราะว่าบางทีเราก็จ้างคนบางคนนี้มาให้เสียงสิ่งที่เขาพูดในคลิปครับก็คือคุณเรียวบอยเนี่ยบอกว่าเพื่อนของเขาคนนี้เป็นเจ้าของช่องโอตาตัวปลอมจริงๆเพราะเป็นคนถือใบแจ้งความส่วนตัวเขานั้นไม่ใช่เรื่องที่ว่าทำไมเสียงของเรียวบอยนั้นถึงได้คล้ายกับโอตาตัวปลอมอันนี้เขาก็ตอบอ้อมๆเช่นเดียวกันครับว่าไม่แปลกเพราะในช่องโอตาตัวปลอมนั้นก็ได้จ้างคนมาพากายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของธุรกิจในส่วนนี้ก็ฟังดูมีเหตุมีผลใช่ไหมครับคือเป็นเจ้าของช่องอ่ะไม่ได้อะไรจ้างคนมาพากได้แต่หลักเนี่ยที่ผมเห็นก็คือคำให้การหลายๆอย่างในช่องโอตะเนี่ยนะครับมันคือเขาไม่ใช่อ่ะฟังจากเสียงก็รู้แล้วอย่างตอนไลฟ์สดเนี่ยคุณก็ไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกไหมครับเป็นเสียงของคุณเรียวบอยเองที่อ้างอิงแล้วก็บอกว่ารูปนั้นคือตัวเขาทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะครับ
และที่ทำให้ผมขึ้นมาหลายปีก่อนจนอยากจะทำคลิปนี้แล้วก็คือจุดนี้ครับผมจำได้ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคุณเรียวบอยก็ได้ทำคลิปอีกคลิปนึงขึ้นมาครับลงในช่องของเขาอธิบายว่าเขาไม่ได้บอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนพากับช่องโอตาตัวปลอมบอกแค่ว่ามีการจ้างคนมาพากให้ในช่องนั้นเฉยๆและก็แน่นอนครับคลิปนี้แม่งลบไปแล้วตามระเบียบคุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดก็ได้นะผมแต่ผมจำคำพูดของเขาได้ดีเพราะเขาเนี่ยแม่งปัดทุกอย่างหมดเลยครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยแม่งก็ไม่เอาคือทั้งที่หลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วว่านั่นคือเสียงของเขาอะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจครับว่าเขาจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรอันดับแรกนะครับคนที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าของช่องโอตาตัวปลอมเนี่ยเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆนั่นก็คือเสียงเหนือครับต่างจากเสียงของคุณเรียวบอยโคตรแต่คุณเชื่อไหมครับตอนที่เขาทำคลิปนั้นลงไปเนี่ยไอโอตาตัวปลอม X เรียวบอยอะไรเนี่ยแม่งมีเด็กๆบางคนเชื่อด้วยแล้วเม้นประมาณว่าไม่แปลกใจเลยนะครับว่าจะมีคนสับสนเพราะเสียงของพวกพี่2คนเหมือนกันขนาดนี้อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าตอนเม้นเนี่ยว่าน้องคนนั้นเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดมึงไม่เสือกเอาแต่ห่วงเรื่องการพิมพ์เม้นแรกเนี่ยมึงกลับมาตั้งใจฟังคิดดีๆก่อนก็ได้ครับที่ผมหงุดหงิดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับคือสิ่งที่เขาพยายามทำนะตอนนั้นน่ะมันคือการจัดฉากสร้างคนอื่นมาเป็นตัวเองชัดๆและทำแบบไม่เนียนด้วยแต่เสือกมีคนเชื่ออ่ะโอ้พี่2คนเหมือนกันเลยครับโอ้เสียงพี่เหมือนกันเลยโอ้คือคุณเก็ทป่ะแบบในหนังบอลิวูดอะที่แบบเขาปลอมตัวแบบโง่ๆแต่พวกมึงเสือกเชื่อกันน่ะนี่แหละสิ่งที่ทำให้กูหงุดหงิดด้วยส่วนนี้ครับผมคิดว่ามันจะเป็นจะต้องงัดหลักฐานตัวของเขาออกมาแสดงอะไรมากครับเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วเสียงก็ใช่จังหวะสำเนียงการพูดก็ใช่หน้าปกสไตล์การนำเสนอก็คือใช่หมดเลยแถมตอนที่เขาเป็นโอตาตัวปลอมเนี่ยเขาก็บอกเองด้วยว่าจะทำช่องใหม่แต่มันไม่มีช่องโอตา V2 ออกมาครับมันกลายเป็นช่องเรียวบอยแทนเนี่ยมันก็ได้จะชัดเจนนะครับเลยทำให้ผมไม่แปลกใจเลยที่เขาเนี่ยจะเลือกลบคลิปดังกล่าวที่ผมพูดออกไปส่วนตัวผมมองว่าการเปิดหน้าของเขาเนี่ยน่าจะเป็นการเบี่ยงประเด็นให้เด็กๆสนใจและสร้างคาแรคเตอร์ตัวตนใหม่ของเขาไปได้ในเวลาเดียวกันครับแต่ในทางกลับกันผมก็คิดอีกทีนึงว่ามันเป็นการตัดสินใจที่พลาดที่สุดของเขาเช่นเดียวกันครับแต่ยังไงก็ตามเขาก็ได้ทำมันไปแล้วและในตอนนั้นการชุบตัวใหม่ของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นโอตาซีซั่น2หลังจากการชุบตัวใหม่ครับเชื่อเลยว่าคนดูเก่าหลายๆคนที่กลับมาเจอเขาเนี่ยก็เพราะฟีดใน YouTube ครับที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาจากการที่ถามคนดูเก่าในช่องโอตามาดูคลิปในช่องใหม่เรียบอยผลก็มาจากภาพปกครับที่แบบถ้าคุณไม่สังเกตชื่อช่องก็เหมือนมึงกำลังดูคลิปช่องโอตาอยู่เป๊ะๆ เลยทั้งน้ำเสียงคนพูดการนำเสนอสไตล์วิดีโอภาพหน้าปกเหมือนเดิมหมดเลยครับแต่กลุ่มคนดูของเขาที่เป็นเด็กเขาจะไปสนใจอะไรล่ะครับเขาก็ยังคงดูต่อไปเรื่อยๆบวกกับการที่เขาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากการทำคอนเทนต์ด่าฟรีไฟร์มาเป็นกลุ่มเด็กๆที่ชื่นชอบการเล่นโลบอกแทนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาได้ชุบตัวใหม่แบบเต็มสูตรเลยเดียวเชียวซึ่งเขาก็ได้ทำไปเรื่อยๆครับคลิปแล้วคลิปเล่าจนมาถึงซีรีส์ดอที่ทำให้เขานั้นได้ยอดวิวอย่างถล่มทลายติดมาแรงบน YouTube เลยทีเดียวเชียวนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับเรียกได้ว่าครับได้รับความสนใจมากๆเหมือนกับสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้ครับผมคืออ้าวคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับพี่ในลิสต์ไม่มีอ่ะเหรอไม่เป็นไรงั้นผมสปอนตัวเองก็ได้อันนี้จะเป็นช่อง YouTube ของผมนะครับผมจะมีคลิปลงเยอะมากๆปกติจะเป็นคลิปสยองขวัญบ้างหรือไม่ก็คลิปตลกๆอะไรที่มันเป็นกระแสกูทำหมดนั่นแหละครับถ้าใครสนใจอยากสปอนเซอร์นะครับผมสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์เลยนะครับโย stop เฮ้ยมึงใครเนี่ยมึงอาจจะงงแต่เอาง่ายๆกูก็คือตัวมึงจากอนาคตนั่นเองมีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกมึงในช่วงสปอนเซอร์นี้ฮะจะบอกนะว่าเรามีสปอนเซอร์แล้วเย้ยูฮูเปล่ายังไม่มีอ้าวแล้วมึงมาทำไมเนี่ยอ้าวก็มาโฆษณาผลงานการแสดงซีรีส์หนังแปลงร่างของคนไทยที่มีมึงร่วมแสดงด้วยอย่างเรื่อง The Meta Suit ยังไงล่ะวะ The Meta Suit ครับซีรีส์หนังแปลงร่างฮีโร่โดยคนไทยเรื่องราวเล่าถึงการต่อสู้ของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ต่างกันในการหยิบนำเทคโนโลยีสุดไฮเทคอย่าง The Meta Suit บ้างนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวบ้างนำไปใช้เพื่อสร้างหายนะบ้างนำไปใช้เพื่อปกป้องคนบริสุทธิ์พบกับการปรากฏตัวพร้อมกันของ3 Meta Suit อย่าง Severed Dexiet และ Warwick ได้ในThe Meta Suit Final Begin 27 มีนาคมนี้ทาง YouTube Channel The Meta Suit Official ครับหรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage และ TikTok Official นะครับผมพิเศษสุดๆครับกับกิจกรรม Meet and Greet เจอกับเหล่านักแสดงตัวเป็นๆได้ที่งาน Odenya Hero Show 2024วันเสาร์ที่30มีนาคมนี้ณห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ชั้น3โรบินสันสมุทรปราการติดบีทีเอสสถานีแม่กะสานะครับผมบอกเลยว่าใครอยากเจอทีมงานหรือว่าเจอผมตัวเป็นๆเนี่ยเจอกันได้งานนี้นะครับโอ้โหโคตรเท่ครับพี่ชุดก็เท่หนังก็โคตรน่าดูเดี๋ยวผมรอฟังคนทำคลิปสปอยนะครับสปอย
เขาตั้งใจทำกันขนาดนี้มึงยังไปดูคลิปสปอยเหรอไอสัตว์นี่แน่นี่แน่ก็ตามนั้นแหละครับผมคอนเทนต์ในช่องของเขาเนี่ยก็ถือว่ารุ่งมากๆในยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่คนเราครับมีลงก็ต้องมีขึ้นและมีขึ้นก็ต้องมีลงและลงไปอีกครับคุณโอตาหรือนะตอนนี้เรียวบ่อยก็คงคิดว่าศัตรูที่คอยใส่ร้ายเขาในอดีตคนพวกนั้นคงจะลืมเขาและหายไปหมดแล้วแต่หารู้ไม่ว่าคนเหล่านั้นยังคงอยู่และความลับอันยิ่งใหญ่ของเขากำลังจะถูกพังทลายลงแล้วผมก็สังเกตสิ่งหนึ่งครับตัมเนลทำไมตัมเนลมันดูแปลกๆในฐานะคนไทยครับผมไม่เคยเห็นการใช้ภาษาแบบนี้มาก่อนแต่ในฐานะของคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครับผมรู้ครับว่าภาษาแบบนี้มันมาจากไหนเวียดนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมนึกได้เวลาผมได้ยินคำว่าแปลกแล้วได้เกิดคำว่าเวียดแปลว่าคำว่าแปลกนะครับสิ่งเดียวครับที่มันจะเป็นไปได้มันถูก Google Translate การแปล Google Translate จากชายที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คำตอบมันอยู่ตรงหน้าแล้วครับมันก๊อปมานั่นเองในวันนั้นครับการสืบสวนเริ่มต้นขึ้นทันทีทำไมโอตาไม่ตอบจานเรหลังจากที่คุณโอตาคุณบอยคุณต้นหรือคุณเรียวบอยจะชื่ออะไรก็ตามแต่นี้ครับถูกจาเลตเปิดโปงความจริงแบบที่งัดหลักฐานเด็ดๆมาโชว์ต่อหน้าสิ่งที่ผมคิดว่าไลฟ์โค้ชของเราจะทำเนี่ยก็คงเป็นการงัดหลักฐานหรือไม่ก็สร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างออกมาพูดแน่ๆแต่กลับกันครับแม่งเงียบและเบี่ยงที่จะตอบเฉยเลยคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาตอบหมดทุกคนนะครับแบบมีเด็กไปเม้นถามแม่งก็ตอบแต่ตอบแบบอ้อมๆสไตล์แม่งอ่ะเขาเลี่ยงแบบเลี่ยงสุดๆนะครับในการที่จะแสดงตัวตนว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่าพูดถึงจาเลตอยู่ทำเหมือนกับว่าเออพวกมึงพูดเรื่องอะไรการวะกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยจานเรสทำคลิปอะไรกูไม่ได้ดูสวัสดีครับผมเรียวบอยและในวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสมันอาจจะไม่ใช่ค่อนข้างหรอกซีเรียสเลยละกันนะครับตัวผมเองเนี่ยเรื่องที่จะเงียบไม่เคลื่อนไหวอะไรใดๆเพราะไม่อยากให้ใครรับรู้ถึงวิธีแนวทางในการแก้ปัญหาแต่คิดว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วจะเลือกเงียบต่อไปก็คงจะไม่ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างผมไม่ได้ผิดจริงแต่มีคนบางกลุ่มที่พยายามจะให้ผมผิดเพิ่มซึ่งตรงนี้ผมก็จะพูดในช่วงท้ายนะครับแต่ขออธิบายเรื่องของการก๊อปก่อนผมไม่เถียงว่าผมไม่ได้ก๊อปนะครับผมยอมรับจากใจว่าก๊อปซึ่งผมก็พูดไว้หลายครั้งแล้วว่าผมก๊อปจริงตอนแรกว่าจะไม่อะไรว่าจะไม่เคลื่อนไหวว่าจะปล่อยแต่คิดว่ามันไม่แฟร์กับเราเพราะเราไม่ได้ผิดผมขอพูดแบบนี้ละกันมีคนบางกลุ่มพยายามออกมาพูดว่าผมไปก๊อปคลิปพวกเขาฟังให้ดีนะครับมีคนพยายามออกมาพูดและโจมตีผมว่าผมไปก๊อปคลิปพวกเขามาลงในช่องใช่แล้วมันก็มีคนเชื่อแล้วก็มาด่าผมว่าไปก๊อปคนเหล่านั้นซึ่งแน่นอนครับผมบอกตรงนี้ก่อนว่าเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นบุรุษคนแรกตอนผมจะเอาคลิปของเขามาประกอบเนี่ยผมมีการบอกแล้วด้วยซ้ำว่าเฮ้ยขอยืมคลิปหน่อยได้เปล่าเออพอดีจะทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้นะเขาตอบโอเคไม่มีปัญหาเอาไปได้ใส่เครดิตด้วยแต่วันนี้เขาดันออกมาพูดว่าผมไม่รู้เลยว่าเรียวบอยเนี่ยเอาคลิปผมไปตอนไหนแถมเขายังด่าผมด้วยผมก็งงเลยเอ้าวันนั้นยังนั่งคุยใน Discord อยู่เลยวันนี้พูดแบบนี้ซะแล้วแล้วคือไม่มีใครฟังผมจะมีใครฟังได้ไงเพราะผมไม่เคยออกมาอธิบายเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะครับเนี่ยจุดนี้คุณเห็นไหมครับผมนี่ทนดูคลิปเก่าได้ต้องอัดเพิ่มเลยนะคุณผู้ชมทั้งที่คนที่ขุดประเด็นเรื่องการก๊อปของเขาเนี่ยมันคือจานเรสแท้แต่ในคลิปนี้คุณโอตาเขาไม่พูดถึงสักนิดเลยครับแล้วก็เบี่ยงประเด็นไปพูดถึงคนอื่นแทนทำเหมือนจานเรสไม่มีตัวตนนะครับแบบกูไม่ได้คิดไปเองคนเดียวใช่ปะมึงรู้สึกเหมือนกูใช่ไหมคุณอาจจะสงสัยครับว่าทำไมโอตาเนี่ยไม่ตอบจานเรสทั้งที่ก็เคยมีคนนำคลิปวิจารณ์เขานะครับตัวเขาเองเนี่ยก็เคยนำคลิปนั้นเนี่ยมาไลฟ์สดตอบกลับแบบเรียลไทม์เลยด้วยซ้ำทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากแต่ในกรณีของคลิปจาเลสครับคุณดูแม่งเป็นล้านเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังไงเขาก็เห็น 100% ครับแต่ทำไมเขาถึงไม่ตอบคำตอบมันง่ายๆมากนะครับคุณผู้ชมยกตัวอย่างนะครับผมถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูตามสถิติแล้วเนี่ยคนที่ออกมาเปิดวอลกับโอตาตัวปลอมส่วนมากครับมักจะทำคลิปโจมตีเขาด้วยเรื่อง 1-2 เรื่องแล้วที่เหลือในคลิปวิดีโอก็จะเป็นการใส่อารมณ์เข้าไปแทนครับทำให้เหมือนกับว่ามันเป็นคลิปที่มีคนมาด่าตัวเขาเฉยๆไม่ได้มีการงัดหลักฐานหรือการยกตัวอย่างที่ชัดเจนหรือถ้าเกิดช่องโหว่เยอะมากมายครับคุณโอตาเองนี่เห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงครับโอ้โหหวานหมูเลยสิครับแบบนี้ซึ่งปัจจุบันนะครับผมคลิปส่วนใหญ่เหล่านั้นก็น่าจะถูกลบไปเกือบหมดแล้วผมนี่แทบหาไม่เจอเลยเฮ้ยพี่ไอคลิปที่ว่าเขาด่าคุณโอตาเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมไม่เคยดูอ้าว
มึงไม่เคยดูอ่ะมึงอยู่ยุคไหนวะเหี้ยไม่เคยดูได้ไงวะจริงๆไอ้คลิปพวกนี้ก็ไม่แปลกใจครับผมที่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยดูเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปในคลิปว่าณปัจจุบันนี้มันถูกลบออกไปจาก YouTube น่าจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมแทบจะหาไม่เจอเลยในช่วงที่ผมทันดูเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ว่าคุณโอตาเขาโดนโจมตีมากๆในน่าจะเป็นไทม์ไลน์เดียวกันกับที่เขาทำคลิปเกี่ยวกับ BNK นั่นแหละครับคลิปพวกนั้นที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นคลิปที่มีจุดด้อยในตัวเองมากๆเนื่องจากว่าเขาจะทำคลิปไปในเชิงที่กล่าวหาหรือว่าคุณโอตาเสียหายแบบชัดเจนโดยที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงนั่นเองฟังแล้วมึงอาจจะงงยกตัวอย่างนะกูอาจจะแบบเป็นคนทำคลิปด่าตอเม้งถ้าเป็นผมทำอ่ะผมก็คงจะทำแบบว่าตอเม้งมันทำแบบนี้ครับไม่ดีมากโชว์หลักฐาน 1 2 3 4แต่คลิปที่ผมพูดถึงมันเป็นคลิปแบบว่าไอ้ตอเม้งแม่งโคตรทำคลิปส้นมาว่าหมาไม่ทำไมพ้องดูเถอะไอ้ใครจะไปดูหมาเลียไปพ้องดูเถอะไอ้กูไม่ดูหรอกไอ้คือมันจะเป็นคลิปประมาณนี้นะครับคือในคลิปหลักๆเลยประมาณ 80% มีแต่คำด่าคุณผู้ชมมันเลยเป็นช่องโหว่ที่ทำให้คุณโอตาสามารถโจมตีคนที่ทำคลิปแบบนี้ถึงเขาได้ก็เลยทำให้ผมไม่แปลกใจเลยว่าที่ปัจจุบันคลิปพวกนี้มันจะหายไปนั่นเองครับคือเอาง่ายๆครับผมเขาเนี่ยมักจะเลือกตอบเฉพาะคนที่เขาประเมินแล้วว่ายังไงเขาก็ได้เปรียบเสมอครับเขาเลยตอบแต่กลับการคลิปของจานเลสแน่นอนครับในคลิปมีหลักฐานมาซัพพอร์ตคำพูดของตนเองและที่ผมดูหลักฐานแม่งชัดเจนมากถึงขั้นที่ว่าถ้าโอตาเนี่ยเขาออกมาฝืนพูดปัดหรือเปลี่ยนประเด็นโอกาสสูงมากครับที่มันจะโคตรไม่เนียนและอาจโป๊แตกได้ในครั้งเดียวเลยทำให้สิ่งที่เซฟที่สุดสำหรับเขาก็คือการเงียบครับแต่ทางกลับกันครับผมตัวเขาเองก็เผลอทำอะไรหลายๆอย่างที่ผมชี้ชัดได้เลยว่าโอตาตัวปลอมดูคลิปจานเลสครับมันยังมีคำถามอีกมากมายครับที่ผมสงสัยและไม่น่าจะได้รับคำตอบมึงทำธุรกิจอะไรใครมันมีบีฟกับมึงนักหนาเลิกออกกำลังกายแล้วใช่ไหมผมหมายถึงแน่นอนครับว่าบางเรื่องมันเซนซิทีฟเราไม่ควรที่มาพูดถึงให้ใครรู้ไอการจะบอกว่าเราต่อสู้ในชั้นศาลกับใครนะครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลหรือเราทำธุรกิจอะไรเบื้องหลังนะครับแน่นอนครับว่าเราไม่จำเป็นต้องออกมาเปล่าประกาศแต่คุณเข้าใจสิ่งที่ผมอยากที่สื่อปะไอคนที่มันไม่อยากจะบอกนะครับก็คือมึงจะไม่รู้เลยหรือถ้าเกิดว่ามันจะใช้มาเป็นข้ออ้างนะครับมึงก็จะรู้แค่แบบ 2-3 ครั้งแต่โอตาตัวปลอมครับแม่งเอาแต่พูดเรื่องธุรกิจมาตลอดผมสงสัยตั้งแต่ทำคลิปตำนานแล้วนะครับแต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ไปเสือกเขาเนี่ยว่าเขาจะทำอะไรแต่ในแนวนี้ครับยิ่งผมดูมากขึ้นเท่าไหร่ผมยิ่งแต่ได้ยินคำว่าธุรกิจแต่ผมไม่เข้าใจเลยว่ามันคือธุรกิจอะไรมันคงถึงเวลาแล้วสินะท่านผู้ชมที่ผมนั้นจะต้องบอกว่าเลียวบอยทำธุรกิจอะไรเพราะบางคนเนี่ยก็สงสัยกันซะเหลือเกินซึ่งการสงสัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับคือแบบคลิปเนี้ยผมดูผมก็รู้แล้วครับคุณโอตาพูดถึงธุรกิจมานานมากๆนะครับหลายเดือนแล้วแต่ไม่เคยให้รายละเอียดเลยว่าคือธุรกิจอะไรแต่หลังจากที่จาเรียครับได้ทำคลิปของฝากนักกอล์ฟไปในวันที่22ธันวาคมปี65คุณโอตาครับได้ทำคลิปเปิดตัวธุรกิจของเขาทันทีในวันที่28ธันวาคมปี65ห่างจากคลิปจาเรียเพียง6วันเท่านั้นครับดูได้ชัดจากคำพูดที่เขาบอกว่าเพราะบางคนเนี่ยก็สงสัยกันซะเหลือเกินซึ่งการสงสัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับคุณโอตาครับบางทีมึงก็พูดตรงๆไปก็ได้ครับแบบว่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบจานเรสว่าสรุปแล้วผมทำธุรกิจอะไรกันแน่นะครับเนี่ยมึงตอบแบบนี้ไปเลยไม่ต้องอ้อมมึงชอบพูดอ้อมมาเราอะคือจากที่ผมฟังธุรกิจคุณโอตะมานะครับผมเขาพูดเรื่องธุรกิจของเขามาเนี่ยผมไม่ติดอะไรเลยนะครับแต่มีอยู่เรื่องนึงครับที่ผมติดก็คือเรื่องนี้ทีนี้พวกคุณอาจจะตั้งคำถามกันขึ้นมาว่าถ้าอีแค่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเบเกอรี่โฮมเมดทำเรื่องของคุกกี้อะไรพวกเนี้ยทำไมไม่บอกมาตั้งแต่แรกเลยทำไมต้องให้พวกเราคิดไปเองว่าเราไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าใจจริงเนี่ยผมก็อยากจะบอกแหละครับแต่จากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมประสบพบเจอและผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หนักใจครับมันหนักใจตรงที่ว่าทุกครั้งเวลาที่เรากำลังจะนับเลข2เลข3ในการเดินไปข้างหน้ามันก็จะมีใครบางคนมาคอยสะดุดขาเราครับและก็จะต้องล้มกลับมานั่งนับ1นับ1นับ1ใหม่อยู่ตลอดเวลาทำให้ผมเนี่ยเลือกที่จะไม่บอกจะดีกว่าว่าตอนนี้กำลังทำธุรกิจอะไรอยู่แต่ก็อย่างที่รู้กันแหละครับว่าณปัจจุบันมีใครบางคนนะครับที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่เป็นจริงให้มันเป็นเรื่องจริงซึ่งผมเองก็ไม่ขอพูดแล้วกันนะครับเพราะตัวผมไม่ได้อยากจะไปเอาคืนใครไม่ได้อยากจะอะไรใครนะครับแถมตัวผมเนี่ยก็เพิ่งได้บทเรียนล่าสุดมาด้วยนะครับผมคิดว่าการที่เราออกไปพูดอะไรบ้างนะครับผมมันก็น่าจะมีผลดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าไม่มีผลดีครับตัวผมกลับถูกด่าถูกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับผมตอนนี้คือได้บทเรียนแล้วนะครับคนที่ฟังเขาก็จะฟังแหละคนที่ไม่ฟังเขาก็ไม่ฟังเขาไม่สนอะไรหรอกครับเขาไม่ได้คิดที่จะเ
ข้าใจเรานับตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะผมเขารู้แค่อย่างเดียวว่าเขาจะต้องจับผิดเราให้ได้ก็แค่นั้นเองและในบางครั้งทางครอบครัวผมแม่ยายหรือใครก็ตามนะครับก็โดนเขาโจมตีทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวอะไรเลยจริงไม่จริงก็ไม่ได้มีใครมาถามไม่ได้มีใครมาเรียกว่ายังไงอ่ะมาอยากรู้ความเป็นจริงแล้วทุกคนก็เอาแต่บอกว่าทำไมไม่พูดล่ะทำไมไม่พูดทำไมไม่ทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็อย่างที่บอกแหละครับได้บทเรียนแล้วเขาบอกให้เราพูดพอเราพูดปุ๊บพอบางสิ่งบางอย่างมันเริ่มไปแย้งกับสิ่งที่เขาโกหกไว้มันก็กลับกลายเป็นว่าเขาก็เริ่มขยับแล้วก็หาทางโจมตีเพื่อตัดขาเราต่อให้เรากลับมานั่งนับหนึ่งใหม่นั่นคือเหตุผลแหละครับที่ผมอธิบายก็เลยปิดบังไว้เพราะไม่อยากจะต้องให้ครอบครัวมาเจออะไรแบบนี้ผมก็ต้องปกป้องคนที่ผมรักครอบครัวของผมเช่นกันโอตาตัวปลอม protect from family ไอ้สัตว์พี่ดอมต้องเข้าบึงละอันดับแรกนะครับผมไม่สนับสนุนการไประรานคนอื่นนะครับเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเขาก็ควรจะอยู่แค่ตัวเขาคนอื่นๆไม่เกี่ยวอันนี้ผมก็เห็นใจเขาส่วนหนึ่งนะครับที่คนในครอบครัวเขาเนี่ยอาจจะพอได้รับผลกระทบไปด้วยเรื่องการทำธุรกิจของเขาเนี่ยคุณจะทำร้านเบเกอรี่ร้านถ่ายเอกสารรับส่งของอะไรก็ทำไปเถอะครับถ้ามันเป็นอาชีพที่สุจริตส่วนที่สองครับต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าไอ้เรื่องที่เขาบอกว่ามีคนพยายามเปลี่ยนจากเรื่องที่ไม่จริงให้เป็นเรื่องจริงเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่เพราะเขาไม่เคยให้รายละเอียดเลยสักนิดนึงครับอย่างที่ผมบอกเขาชอบพูดอ้อมแบบอ้อมๆแบบกว้างๆเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วแบบจนกูงงอะว่ามึงกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ถ้าเชื่อมกับประเด็นที่เขาโดนจานเรดเล่นครับเรื่องการก๊อปเนี่ยหลักฐานผมว่ามันก็ชัดเจนหมดนะครับและอะไรที่มันไม่จริงวะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆแล้วก็น่าที่จะไม่ได้รู้ด้วยเพราะว่านอกจากผมแล้วเนี่ยคนที่จ้องจะเล่นเขามันยังมีอีกเยอะมากๆมีใครบ้างก็อาจจะสงสัยครับผมมางั้นเรามาดูกันว่ามีใครบ้างที่เขาเนี่ยจ้องจะเล่นคุณอยู่อย่างที่ผมบอกครับผมว่าคุณโอตะเนี่ยเขามีคนที่จ้องจะเล่นเขาเยอะมากๆเฉพาะคนที่เปิดตัวเนี่ยก็แทบจะนับนิ้วไม่พอครับผมไม่ต้องพูดถึงคนที่จ้องจะเล่นแบบเงียบๆหรอกพีคเลยก็คือดาวี่ครับผมคนที่เมื่อปีก่อนเนี่ยเขาโดนโอตะตัวปลอมเล่นไปกรณีเรื่องช่อแห่งความลับ1ปีต่อมามีข่าวครับผมดาวี่แม่งเล่นคืนสัตว์เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะแถมพอผมทำรูปว่าเขาคือใคร EP 4ลงไปเนี่ยแม่งก็มีคนทักมาในอินบ็อกซ์ผมเพียบเลยและเล่าให้ฟังว่าเขามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับโอตาตัวปลอมบ้างแต่ผมขอไม่เล่ารายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าปรีโรดคุณปีโรดครับเป็นยูทูบเบอร์อีกช่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาได้จะสร้างช่องขึ้นมาส่วนหนึ่งเพื่อเล่นคุณโอตาโดยเฉพาะอาจจะช้าเกินไปสักหน่อยนะครับแต่ผมแนะนำเนี่ยให้คุณผู้ชมไปดูคลิป Dive into โอตาตัวปลอมของเขาครับถ้าเปรียบเทียบคลิปของคุณเลสเป็นเหตุการณ์ณตอนนั้นจนถึงล่าสุดที่ของคุณปรีโรดครับก็คือเรื่องราวของโอตาตัวปลอมฉบับก่อนหน้านั้นไปอีกไกลซึ่งมันช่วยเพิ่มมิติที่เรามีต่อชายคนนี้ได้เยอะมากๆแต่จากที่ผมเห็นครับคนให้ความสนใจและเข้าไปดูคลิปโอตาตัวปลอมของจานเรดเนี่ย2คลิปรวมกัน5ล้านกว่าวิวด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันครับมีคนเข้าไปดูคลิปโอตาตัวปลอมของคุณปรีโรดเนี่ยเพียงแค่ 80,000 กว่าวิวปัจจุบันอาจจะเป็นแสนต้นๆนะครับผมถ้าคิดเฉลี่ยแบบเร็วๆแล้วเนี่ยก็คือมีเพียง 0.50% เท่านั้นผมจากคนที่สนใจเรื่องโอตาตัวปลอมที่ดูเรื่องอินไซด์นี้ฉบับที่คุณโอตาเนี่ยยังมีชื่อว่าแอดตูดอยู่ทำช่องก่อนหน้าโอตาตัวปลอมและเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูคลิปนี้ของเขากันนะครับคุณปีโรดครับเป็นคนที่จ้องจะเล่นคุณโอตาเหตุผลที่ผมฟังมาคร่าวๆเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีเรื่องดราม่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณปีโรดเนี่ยเขาก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นเฉยๆแต่ด้วยความได้ว่าคุณโอตูดหัวแดงของเราเนี่ยครับเขามีนิสัยส่วนตัวที่ชื่นชอบการเป็นไลฟ์โค้ชตักเตือนและให้ข้อคิดอะไรแบบเท่ๆหรือที่บางคนอาจจะเรียกว่าสารเตี้ยครับคุณโอตาก็ได้นำคุณปีโรดเนี่ยที่เป็นคนแสดงความคิดเห็นมาโพสต์แขวนในโซเชียลเฉยเลยทำให้เกิดประเด็นในช่วงนั้นครับรายละเอียดเชิงลึกนะครับผมไม่ทราบมากนะแต่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคุณปีโรดน่าจะออกมาอธิบายในคลิปของเขานะครับส่วนหนึ่งที่ผมดูคลิปอันนี้ของเขาแล้วเนี่ยและอยากจะพูดถึงก็คือส่วนนี้ครับอย่างที่เรารู้กันคุณโอตะเนี่ยนอกจากเขาจะมีหลายตัวตนแล้วอีกอย่างที่เยอะเลยก็คือช่องบน YouTube ครับซึ่งคุณปีโรดเองก็ได้ไปย้อนรอยสืบช่องเก่าๆของโอตะจนได้เจอกับช่องที่มีชื่อว่า God Knowซึ่งส่วนใหญ่คลิปในช่องนี้นะครับผมจะเป็นวิดีโอไลฟ์สดเล่นเกมต่างๆตัวผมนะครับผมก็พยายามหาจุดเชื่อมโยงแต่ก็ฟันธงแบบ 100% ไม่ได้ว่าคุณคนในไลฟ์สดคลิปนี้คือคุณโอตาจริงๆหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยก็อยากผู้ชมเนี่ยได้ดูคลิปบางส่วนในช่องนี้ครับแชร์ฝากแชร์คลิปให้ด้วยนะครับจะมีคนมาดูพี่เยอะๆนะผมพอพี่ดังนะพี่จะไปหลอกเด็กนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของชาแนลแล้ว พี่จะเจริญรอยตามเซ็กคอร์สนะผมฟักคอร์สนั่นเองนะครับผมเห็นเขาดังแล้วเขาหลอกเด็กได้ผมก็อยากจะทำมากนะครับอยากเด็กๆเขาว่าปิดใช่ไหมวะนี่กูจะโดนแบนมาเนี่ยตอนนี้ผมจะเข้า15ครับผมมิถุนายน8มิถุนายนก็เข้า15ไม่ไม่คือลาเตอร์โลลีไว้เลย
ทำเออน้องเชื่อพี่ YouTube อ่ะทำไปมีแต่ข้อดีน้องเชื่อพี่ดิเงียบหรอไม่ได้เงียบนะจริงเชื่อพี่น้องพอดังก็ขอดูเด็กได้เฮ้ยน้องรู้เปล่าว่าพี่อ่ะเคยถึง 100,000 ซับกันไปแล้วนะเออฮะเฮ้ยจริงๆมีมุกแน่นอนนะต้องมุกแน่นอนเลยเฮ้ยพี่วีโร่ 100,000 ซับด้วยเอาจริงๆไม่เชื่อกันเว้ยเฮ้ยไม่เชื่อเฮ้ยจริงๆพี่อ่ะเป็นคนปิดชาแนลเก่าแล้วพี่มาเปิดชาแนลใหม่เพื่อมานั่งไลฟ์เกมอย่างเดียวเนี่ยเพื่ออะไรครับผมถามเพื่ออะไรคือโดนหักหลังไงมันก็ไม่เชิงโดนหักหลังหรอกแต่มันต้องพูดกันในตรงนี้ว่าวันนึงเนี่ยน้องต้องการจะให้ตัวน้องเนี่ยเป็นอย่างที่ตัวน้องควรเป็นใช่แต่เวลาคือพี่ดังขึ้นมาได้ในสิ่งที่พี่ไม่ได้เป็นในตัวของพี่เองอ่ะคือพี่เป็นคนทำคลิปพวกนั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่ในตัวของพี่ไงพอพี่ไปเป็นคนเปลี่ยนคอนเทนต์อย่างเงี้ยไม่เหมือนเดิมสิ่งที่ได้คือคนเขาจะไม่ติดตามแล้วคนเขาก็จะไม่ดูเพราะว่าคอนเทนต์เดิมพี่มันไม่ใช่อย่างนี้เออและที่ตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นช่องไลฟ์เกมอย่างเดียวแล้วปิดช่องเก่าอันเนี้ยคือเรื่องจริงเลยจริงไม่เชื่อเราลองพิมพ์ใน Google ไปเดี๋ยวว่าแอดตูดอ่ะขึ้นชื่อพี่จริงๆนะถ้ามันเป็นแบบเกมแท้ในสตรีมพี่ว่ามันน่าจะดีกว่าเออพี่รู้สึกมีความสุขกว่านี้อ่ะ11ค่ะมีแฟนยังเนี่ยยัมมี่เนี่ยโหเจ้านายลองตกใจมันไม่มีอะไรน่าตกใจอ่ะดิแต่ถ้าเป็นน้องพี่อาจจะตกหลุมรักก็ได้นะไอ้มอสาวแล้วกูจะโดนตำรวจจับไปวะไอ้ขวัญโอ้พี่มันจะไม่โดนจับเพราะใครหรอกเพราะพวกเดียวกันเองฮะไอ้เหี้ยม่อโลลีไอ้สัตว์หยุดเฮ้ยไม่แน่เลยอย่าขยับนี่การจับกุมเจ้าได้ทำการม่อโลลีในไลฟ์โอ้โหโหใจเย็นอย่าตกพี่เลยน้องยัมมี่พี่คนดีพี่เป็นพวกสายหมีปกป้องโลลีเดี๋ยวถ้าน้องซื้อเกมสตรีมให้พี่จะเอาชื่อมาแปะไว้บนไลฟ์สตรีมว่าน้องอันเนี้ยน้องซื้อเกมให้เลยน้องบริจาคแต่ถ้าน้องยังมีแต่ถ้าน้องยังมีให้ไอดีไลน์นี่เดี๋ยวพี่ให้ใจเลยอุ้ยยาม่อโลลีอีกแล้วอ๋อแล้วนี่กี่ซับแล้ว101ซับครับเฮ้ยขึ้นหลักพันหรอกดูเด็กเลยเอาจริงๆถามว่าทำได้เปล่าถามว่าทำได้เปล่าเฮ้ยทำได้จริงๆนะเว้ยคือพี่รู้จักกับรุ่นน้องพี่คนนึงอ่ะเฮ้ยยังไม่ใช่เรื่องโกหกถามคนในห้องพี่ได้เลยไอเนี่ยซับไปแค่ 2,000 กว่าเกือบ 3,000 เว้ยมันมีความสามารถโดยการหลอกเด็กอ่ะหลายๆคนเนี่ยที่ดูช่องมันเนี่ยรู้จักกับมันแบบเออเนี่ยแบบเวลามันไปตีมันบอกว่าเนี่ยเราทำอยู่ช่องนี้มีผู้ติดตามอย่างเงี้ยแม่งแล้วแบบจะแบบขอดูอะไรเงี้ยแบบไม่ก็หลอกเขาอย่างเงี้ยถามว่าพี่รู้ได้ไงพอทุกครั้งที่มันกระทำอย่างเงี้ยมันจะถ่ายรูปส่งมาให้กูอ๋อไอ้ใดเฮ้ยอิจฉาสัตว์พี่ไอ้ไม่ยืนยืมเนี่ยผมไม่ก็ได้นะเราคนดีเราคนดีแต่ถ้ามีให้ก็เอาโอ้ my god คือกูแทบจะเอาเจลแอลกอฮอล์มาล้างหูตัวเองหลังจากที่ดูคลิปนี้จบครั้งแรกอะคือผมไม่รู้นะครับว่าอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วก็มันก็ไม่ควรที่จะเป็นเรื่องเอามาเมคฟันกันปะคุณรู้ว่าใครทำอะไรที่ไม่ควรทำแถมมีหลักฐานแต่กลับเงียบมันทำไมกันล่ะครับอ๋อไอ้สัตว์กูรู้แหละเราคนดีแต่ถ้ามีให้ก็เอาแม้ว่ามันจะเป็นไลฟ์ในดีโม่ปีที่แล้วก็ตามครับจากในไลฟ์เนี่ยเขาก็พูดเองเลยว่าเขาเป็นแอดตูดมาก่อนในส่วนของการตัดสินว่าคนในคลิปนี้คือคุณโอตาตัวปมในอดีตจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมให้ผู้ชมตัดสินเองนะครับหรือถ้าหากต้องการรู้อะไรเพิ่มเติมที่ลึกมากกว่านี้แล้วก็ไปดูได้ที่ช่องของคุณปรีโรดครับแต่ผมคิดว่าไอ้ส่วนนี้แหละน่าจะต่อยอดมาถึงไอ้คลิปที่เขาพูดว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กน่ารักน่ารักซีอุ้ยอะไรของเขาอ่ะ11ค่ะมีแฟนยังเนี่ยยัมมี่เนี่ยโอ้ใจเย็นอย่าตกพี่เลยน้องยัมมี่พี่คนดีพี่เป็นพวกสายหมีปกป้องโลลิยิ่งถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วแก้มป่องๆแล้วโหยแม่อยากจะบีบแก้มเหลือเกินครับ The Gaming SinnerThe Gaming Sinner ครับนี่เป็นอีกช่องหนึ่งที่จ้องจะเล่นกับคุณโอตาตัวปลอมครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขาออกมาทำคลิปพูดถึงโอตาเยอะมากๆและผมคิดว่าน่าจะเป็นเขานี่แหละครับที่คุณโอตามักจะพูดถึงอ้อมๆบ่อยๆแบบจำไอ้คลิปที่ว่าเขาถ่ายเพื่อนที่นั่งคุยกับมาแล้วพูดถึงอะไรที่ไม่มีผีมีคุยได้ปะเอออะไรประมาณนั้นแหละครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ผมตามเขาอยู่ห่างๆซึ่งณตอนนี้ช่องของเขาก็ได้ล้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากตอนที่ช่องของคุณโอตายังมีอิทธิพลอยู่ครับและยังพอมีฐานแฟนคลับช่วยซัพพอร์ตทำหลายๆเรื่องได้และอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวเรื่องสุขภาพของเขาครับ
พวกเขาทั้งคู่มีเรื่องการเกี่ยวกับอะไรบ้างผมขอไม่พูดถึงรายละเอียดนะครับผมที่สำคัญเลยก็คือคลิปส่วนใหญ่เกี่ยวกับโอตาในช่องนี้เนี่ยก็ได้โดนลบไปเกือบหมดเลยถึงเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับชาแนลนี้ส่วนมากถึงขั้นเคยเป็นข่าวเลยนะครับผมแต่เคสนี้เนี่ยคุณโอตาไม่เหมาะครับตัวเขาตอบโต้ด้วยต่างจากกรณีของจานเลส่วนหนึ่งผมไม่แปลกใจอะไรครับเพราะจากที่ดูคลิปของคุณ The Gaming Sinner เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีจุดบอกตรงที่เขาเนี่ยใส่ความรู้สึกส่วนตัวไปในนั้นเยอะมากๆแบบที่แทนว่าคลิปนั้นจะมีผลดีกับทางเขาแต่มันกลับกลายเป็นจุดด้อยให้คุณโอตาสามารถนำกลับมาโจมตีเขาได้นั่นเองแหละครับและอีกหลายๆปัจจัยส่วนตัวผมเห็นใจคุณ Gaming Sinner นะครับเพราะเขาเนี่ยก็เป็นคนแรกๆที่มาเปิดใส่โอตาตัวปลอมจะเสียดายที่ทำในตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จำได้ว่าเขาเคยเล่าให้ฟังในคลิปว่าตอนที่มีดราม่านั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขาเคยเจอติ่งของโอตาขาปลาของใส่เขาในที่สาธารณะด้วยซึ่งข้อมูลแบบลึกๆเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบนะครับผมว่าคืออะไรกันแน่และล่าสุดนะครับผมเขาก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นที่เป็นข่าวของโอตาตัวปลอมเช่นเดียวกันจากที่ผมอ่านในโพสต์เนี่ยผมรู้สึกได้เลยครับว่าชายคนนี้เติบโตจากเมื่อก่อนมากครับและเขาเนี่ยก็คงจะได้รับบทเรียนสำคัญในชีวิตไปหลายอย่างจากเคสนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของคุณ The Gaming Sinner ผมขอไม่พูดอะไรมากมายนะครับเพราะผมถือว่าณตอนนี้เขาได้ออกจากเกมนี้ไปแล้วและแอบหวังลึกๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีพลังใจในการกลับมาทำคอนเทนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคมาเราไปคลิปคนต่อไปกูบอกแล้วว่าคนนี้สนุกแน่สัตว์ชนะกูชนะกุ้งครับผมมีเรื่องอยากจะพูดถึงเขาเยอะมากๆอยู่ส่วนหนึ่งเลยแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับโอตาก็พอชนะกุ้งครับผมเป็นชแนลที่ส่วนหนึ่งเนี่ยพัวพันกับโอตาอยู่ช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้เห็นได้จากการที่ว่าเขาเนี่ยมีคลิปอยู่ในช่องของเรียลบอยหรือในทางกลับกันครับเขาก็ทำคลิปเกี่ยวกับเรียลบอยลงช่องของตัวเองเช่นเดียวกันและมูสในวิดีโอเนี่ยบางคลิปเขาทำให้ผมค่อนข้างที่จะสับสนอยู่พอสมควรเลยแหละครับอย่างคลิปนี้ครับหลักฐานยูทูบเบอร์หนึ่งแสนซับเรียลบอยระยำโกงเงินที่ชนะกุ้งลงไปครับเขาพูดถึงคุณโอตาหลังจากนั้นไม่นานครับแทบจะในวันเดียวกันเลยก็ว่าได้คุณโอตาครับก็ได้ทำคลิปตอบกับชนะกุ้งชื่อคลิปว่าผมโดนยูทูบเบอร์ 100,000 ซับใส่ร้ายว่าโกงเงินในโรบล็อกคือหลังจากที่ผมดูคลิปนี้ไปครับผมเข้าใจแหละว่าเขา2คนเนี่ยน่าจะตั้งใจทำคอนเทนต์ปั่นกันไปกันมาจนบางทีคนนอกครับก็ยังไม่ออกว่าจริงหรือไม่จริงกันแน่และมันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวนะผมมันเกิดขึ้นหลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งไทม์ไลน์มาถึงตอนของฝั่งนักกอล์ฟของคุณเรดครับที่ในวิดีโอเนี่ยมีการพูดถึงทั้งโอตาและก็ชนะกุ้งด้วยจุดนี้แหละครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นระหว่างพวกเขาคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับผมเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะสื่ออะไรเอาง่ายๆนะครับผมคือผมไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้เนี่ยเขามีประเด็นกันจริงๆหรือว่ามึงแค่แสดงเหมือนเมื่อก่อนนะครับฝั่งคุณโอตาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับอย่างที่รู้ๆกันแม่งเงียบกิ๊บแต่ฝั่งชนะคุ้งไม่เงียบครับเพราะว่าในวันที่4กันยายนครับชนะคุ้งก็ได้โพสต์ลงชุมชนของตัวเองว่ากูส่งสารท้าลบไปให้เรียวบอยและจะถล่มช่องมันบอกให้มันมาต่อยกับกูในไอดอลไฟก่อนไอ้อ้วนนี่มันจะขายช่องเร็วเรื่องประเด็นการขายช่องเดี๋ยวผมขยายในช่วงท้ายอีกทีนึงครับผมเรากลับมาที่เรื่องนี้ก่อนตัวชนะคุงนะครับผมเขาก็ได้โพสต์ข้อความประมาณนี้ลงไปช่องของตนเองตามด้วยวิดีโอนี้ครับทุกคนครับตอนนี้ไอดอลไฟซีซั่น4เนี่ยมาแล้วนะครับแต่คุณรู้อะไรไหมครับผมน่ะอยากไปต่อยมากๆเลยนะครับด้วยความที่ผมปั๊มยอดซับจน250,000แล้วนะครับผมคิดว่าเชียร์นี่คือเวลาที่กูจะต้องล้างแค้นนะครับเรามีศัตรูคนเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าผมจะโดนหลายฝั่งหลายฝ่ายนะครับเกียดก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยได้รู้นะครับว่าเราก็มีศัตรูคนเดียวกันครับ ผมอยากไปต่อยกับมันไอ้เชียร์นี่มันจะขายช่องหนีทุกคนแล้วมันจะขายช่องหนีทุกคนกูอยากไปต่อยกับมันที่ Iron Fight Season 5กูกลัวมันไม่ยอมไปทุกคนครับช่วยผมหน่อยได้ไหมขอร้องนะครับอันนี้ช่วยถือว่าช่วยเลยนะขอร้องนะครับไปถล่มช่องเรียวบอยนะครับไปถล่มช่องเรียวบอยนะครับเสิร์ชช่องเรียวบอยนะครับนะแล้วก็เสิร์ชคลิปเหี้ยอะไรก็ได้อ่ะคลิปล่าสุดก็ได้อ่ะคลิปล่าสุดก็ได้แล้วพิมพ์ไปว่าไปต่อยกับชนะคุงไอดอลไฟพิมพ์จนกว่าแม่งจะยอมไปต่อยกับกูนะแล้วกูจะตามตื้อบอกให้มันไปต่อยกับกูเรื่อยๆจนกว่ามันจะยอมไปต่อยกับกูกูอยากต่อยกับมันมานานแล้วกูอยากซัดหน้ามันมานานแล้วในส่วนนี้นะครับผมผมขอออกตัวก่อนเลยครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษกับคุณชนะคุงนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าการไปถล่มช่องโอตาเนี่ยจะช่วยให้เขาออกมารับคำท้ายังไงขนาดจาเลสเล่นไปขนาดนั้นนะครับแม่งยังเงียบเลยที่ผมดูคร่าวๆนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่านี่อาจจะเป็นวิธีการล้างคำสาปของคุณชนะคุงก็เป็นได้ครับในส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยโดนคำสาปก็มาจากการทำคลิปไอโชว์สปีดที่เยอะมากๆแบบที่เยอะเกินไปแต่สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นเลยก็คือการที่เขาเนี่ยเป็นเพื่อนโอตาฉะนั้นการถอนคำสาปสำหรับเขาก็อาจจะเป็นการแสดงตัวตนครับถึงฝั่งที่ตัวเองอยู่อย่างชัดเจนก็เป็น
็นไปได้แต่ไม่รู้ดิจากที่ผมเห็นคลิปหรือว่าโพสต์ต่างๆที่เขาพยายามปั่นกระแสเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไปไม่ถึงฝั่งนะครับและถึงแม้ว่าคุณโอตาเนี่ยเขาจะบ้าจี้มาชกด้วยจริงๆก็ตามก็ยังไม่มีอะไรรับประกันว่าชาแนลของคุณชนะคุงจะกลับไปอยู่ในจุดรุ่งโรจน์ก่อนหน้านั้นได้อยู่ดีครับและอย่างไอคลิปที่เขาไปท้าคุณโอตาที่ผมเปิดให้คุณผู้ชมดูเนี่ยล่าสุดชนะคุงได้ลบคลิปนั้นไปแล้วนะครับผมแต่พวกข้อความในชุมชนเนี่ยยังคงอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเขาวางแผนอะไรอยู่กันแน่หรือมันนึกได้ว่าต้องทำอะไรในภายหลังหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำคุณชนะคุงในฐานะยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับผมคิดว่าคุณควรแสดงจุดยืนระหว่างคุณกับโอตาก็พอครับไม่ต้องไปสนหรือว่าข้องเกี่ยวอะไรกับเขามากเพราะผลของการกระทำที่แต่ละคนทำเอาไว้เนี่ยมันก็จะมาเล่นงานเขาในอนาคตอยู่ดีซึ่งเราก็รู้ครับว่าเรื่องนี้มันเป็นความจริงและบางทีมันก็น่าจะเป็นผลดีกับช่องคุณมากกว่าไม่ต้องไปปั่นกระแสเกี่ยวกับโอตาครับหรือท้าชวนเขามาในไอดอลไฟแค่พูดจริงๆด้วยความจริงใจก็พอครับไม่ต้องปั่นแบบเก่าๆที่เคยทำแบบในช่องเพราะมันจะทำให้คนดูเนี่ยเกิดความสับสนได้ว่าตกลงแล้วมันจริงหรือไม่จริงกันแน่คุณแค่คิดทบทวนแล้วก็ถอดบทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้ออกมาก็พอครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณชนะคุงในการทำชาแนลต่อไปนะครับผมรวมคำคมโอตมตัวโปรฟังอะไรเครียดกันมามากแล้วเรามาฟังคำคมสอนใจดีๆจากไลฟ์โค้ชหัวแดงของเรากันบ้างครับเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้ามึงอยากให้เพื่อนด่ามึงเบียวนะจ๊ะนกไม่เคยไว้ใจกิ่งไม้ที่มันเหยียบแต่มันมั่นใจในปีกของมันจงมั่นใจในตนเองอย่าฝากชีวิตไว้กับใครถ้าความรู้สึกเป็นเหมือนสายน้ำเราก็ไม่ได้ต้องอ่านตามถ้าความรู้สึกเป็นเหมือนสายน้ำเราคงไม่เจ็บปวดเพราะเมื่อมันมาแล้วมันก็ไปอยากให้ตอนนี้ความตายไหลผ่านไปดังสายน้ำที่นิ่งสงบเราทุกคนนั้นโตมาพร้อมคำสอนที่ว่าควรให้โอกาสคนอื่นแต่ในโลกความเป็นจริงมันหาได้ยากมากที่ใครจะมาให้โอกาสเราแล้วสุดท้ายเราก็ต้องตื่นเราก็ต้องดิ้นรนด้วยตนเองเจ็บก็ทนทรมานห้ามพูดแต่วันใดสำเร็จคนเหล่านั้นมักร่วมยินดีกับเราช่างน่าตลกสิ้นดียิ้มไหวแม้โลกนี้มันจะไม่เคยแฟร์เพราะถึงฉันจะจากโลกนี้ไปคงไม่มีใครแคร์ชีวิตฉันไม่สิ้นแต่กำลังอ่อนแอเส้นทางยังอีกไกลเดินต่อไปแม้ไม่มีใครแคร์การเป็นแกะดำในวงการเขาไม่สนหรอกว่าคุณจะถูกกระทำหรือถูกใส่ร้ายสิ่งเดียวที่เขาสนคือการได้เกลียดเราจากนี้แค่พาตนเองไปอยู่ให้ถูกที่และใจดีให้ถูกคนเวลาจะพิสูจน์ความจริงเพื่อนเองยามเหี้ยก็เหี้ยด้วยกันยามรอดดันแทงหลังคนอื่นเพื่อให้ตนเองรอดไปแล้วอย่ากล่าวคือผมไม่รู้คุณผู้ชมติดเหมือนผมหรือเปล่าวะแต่พอแบบคำพูดที่แบบว่าพอเป็นคนดีถูกใส่ร้ายการที่แบบคนอื่นเกลียดเราพาตนเองไปอยู่ในที่แบบคนใจดีคือคำพวกนี้มันเป็นคำสอนที่ดีคุณผู้ชมแต่พอมันหลุดออกมาจากปากโอตะเนี่ยกูรู้สึกแป้งแปลกๆเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยมีจังหวะนี้หน่อยแม่งก็พูดถึงเรื่องใส่ร้ายอีกแล้วไอ้เหี้ยใครมันใส่ร้ายมึงนักหนากูอยากรู้โอตะหลังฝนหลังจากที่เรื่องต่างๆแดงออกมาครับผมเราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในช่องของเขาได้อย่างชัดเจนเริ่มจากช่องของโอตาตัวฟอร์มเลยที่เรียกได้ว่าเขาเนี่ยทำตามที่บอกก่อนหน้าจริงๆครับว่าเขาจะลงคลิปในช่องนี้น้อยลงมากๆแบบแทบจะลงเดือนละคลิปเลยก็ว่าได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วผมบอกว่าเขาเนี่ยต้องแบ่งเวลาไปทำธุรกิจด้วยส่วนเวลาทำคลิปที่เน้นทำรายได้เนี่ยก็ไปทำคลิปในช่องเรียวบอยแทนแต่หลังจากการถูกเปิดโปงคลิปดอกครับมันก็ทำให้เขาเนี่ยต้องปรับตัวครั้งใหญ่โดยการเบนเข็มไปทำคลิปอื่นแทนในส่วนนี้ผมขอออกตัวแทนคุณโอตาหน่อยนะครับจากที่คุณเรดเคยบอก
ว่าคุณโอตาเนี่ยไม่มีความสร้างสรรค์ในการทำปกคลิปเป็นของตนเองอันนี้ผมขอเฉียงครับมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะมันอะไรเนี่ยคือก่อนหน้าการก๊อปคลิปของเขาครับเนี่ยเราก็เห็นได้ครับว่าภาพปกเดิมๆของเขาเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะครับมันยังพอโอเคอยู่มีภาพประกอบด้านขวาพร้อมกับเทคด้านซ้ายที่เห็นแล้วจำได้เลยว่าเป็นคลิปของช่องไหนแต่จากในคลิปส่วนนี้ครับผมบอกได้เลยว่าภาพปกมึงกากมากการจัดวางตัวอักษรก็ไม่ได้ครับบางคลิปเนี่ยแม่งไม่ทำภาพปกด้วยซ้ำอีกส่วนนี้ทำให้เขารู้เลยว่าช่องของเขานะมันไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆก็คือคลิปในซีรีส์ Skibidi Toilet ครับที่ไม่ว่ายูทูบเบอร์ช่องไหนทำก็ตามช่องใหม่ช่องเก่าก็มักจะได้ยอดวิวแบบถล่มทลายกูก็ทำด้วยแหละเฮีย แต่พอโอตาครับหันมาทำคลิปซีรีส์นี้บ้างกลับกลายเป็นว่าเขาได้ยอดวิวที่น้อยมากๆครับผมหลักพันวิวหรือสูงสุดก็ได้เพียงแค่ 13,000 วิวเท่านั้นซึ่งบอกได้เลยว่ายอดวิวเพียงเท่านี้แทบจะไม่ได้ค่าแอดของ YouTube เลยครับผมคิดว่าเหตุผลง่ายๆครับน่าจะเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมาจากเกมดอลเลยทำให้พอคุณทำอะไรสักอย่างอื่นเขาก็จำไม่ดูครับจริงๆจะทำให้คนดูเนี่ยก็ไม่ยากครับผมแต่มันต้องใช้เวลาในการปรับคอนเทนต์และใช้ความอดทนในระดับนึงจะดูเหมือนว่าไลฟ์โพสต์หัวแดงของเราเนี่ยครับจะยอมแพ้และหันกลับไปทำแผนเดิมที่เคยใช้กับช่องโอตาตัวปลอมแทนอย่างที่ผมเคยเกริ่นเรื่องนี้มาก่อนหน้าครับจากบอสไซมีหลักฐานอ้างอิงได้ว่าณตอนนั้นเมื่อไม่นานมานี้คุณโอตาหรือว่าเรียวบอยเนี่ยกำลังขายช่องตนเองครับเห็นจากโพสต์ในกลุ่มพร้อมกับข้อมูลหลังบ้านที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นของจริงไม่ได้ภาพตัดต่อถึงรายละเอียดต่างๆครับซึ่งนี่แหละก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยหายเงียบไปเกือบเดือนหนึ่งเลยก็ว่าได้แถมตัวเขาครับก็ได้ลบคลิปไลฟ์สดและโพสต์ในชุมชนต่างๆของช่องเรียวบอยออกจนหมดเพื่อเตรียมปูทางสร้างกำไรก้อนสุดท้ายจากสิ่งที่เขาเคยสร้างเอาไว้นั่นเองครับแล้วจากข่าวล่าสุดที่ออกมาครับก็พอจะรู้ได้เลยว่าเขานั้นต้องการรีบนำเงินไปทำอะไรกันแน่จริงๆพอเปิดหน้าใครอยากขุดประวัติอะไรก็ขุดจริงๆผมไม่ได้สนนะใครอยากขุดอะไรก็ขุดบางคนแบบไปขุดเอ้ยเปิดหน้ามาเอ้าอันนี้มันอดีตช่องนั้นช่องนี้อะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อไปทำความเสียหายให้ใครมาหรอก็ไม่ก็ไม่ได้ทำแค่เปิดหน้าบางคนแบบไปขุดมาเอ้าช่องนี้นี่หว่าที่มันเคยทำสัมภาษณ์คุณนู้นอะแล้วยังไงครับแล้วยังไงต่อคือเคยเปิดช่องสัมภาษณ์มันเป็นก็เป็นเรื่องในอดีตถูกไหมทุกคนก็เคยมีช่องแรกของตัวเองใช่ไหมครับผมทุกคนก็เคยมีช่องแรกของตัวเองแล้วยังไงต่อครับถามแค่นี้ดีกว่าแล้วยังไงต่อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไทยลาวทั้งหลายนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปแกล้งคุณแฮปปี้บอยกันนะครับโดยคุณแฮปปี้บอยเนี่ยเขากำลังไลฟ์อยู่ใช่ไหมด้วยความที่ผมเป็น FC ช่องเขาเนาะการที่เราเป็น FC ช่องเขาเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมให้เขาได้เล่นเกมดีๆใช่ไหมผมก็เลยส่งเกม Resident Evil ภาคโป๊แวะเขาเล่นนะครับผมแล้วก็บอกว่าเป็นเกมดีนะครับและถ้าเกิดว่าช่อง YouTube เหล่านั้นเขาไปคบกับแฟนที่อายุ 14-15 จริงเขาก็จะมองว่าปกติแต่ถ้าลองเป็นช่องโอตาตัวปลอมสิครับถ้าไปมีแฟนที่อายุต่ำกว่า18ปุ๊บโอ้ยมันเหี้ยมันเลวมันชั่วมันนู่นมันนี่มันนั่นเอ้าอะไรอ่ะอีหยังงงไม่เข้าใจบางคนก็เอามาแซะมั่วๆซั่วๆคืองงตัวเองมีแฟนต่ำกว่า18ได้แต่ถ้าเป็นช่องตัดตัวปลอมปุ๊บห้ามมีนะครับมันไม่ถูกต้องอะไรอะไรอะไรบางคนนี่โอ้โหถ่ายรูปคู่กับแฟนตัวเองอายุเท่าไหร่23แล้วแฟนอายุเท่าไหร่ครับ14 15ถ่ายลงเฟซใช่ไหมถ่ายลงเฟซตั้งรูปคู่นู่นนี่นั่นแต่มาด่าเอาตัดตัวปลอมโอ้ยยี่ไอเลวโอ้กูมีแฟนอยู่ไม่ถึง18 what theคือไอ้ความคิดแบบเนี้ยไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงมันมาจากไหนทำไมมันถึงได้โผล่ขึ้นมา11ค่ะมีแฟนยังเนี่ยยัมมี่เนี่ยแชร์ฝากแชร์คลิปให้ด้วยนะครับจะมีคนมาดูพี่เยอะๆนะผมเพราะพี่ดังนะพี่จะไปหลอกเด็กนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของชาแนลแล้ว ผมเห็นเขาดังแล้วเขาหลอกเด็กได้ผมก็อยากจะทำมากนะครับอยากเด็กๆเขาว่าบิดแม่งไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยว่ากูอยากได้เงินในไลฟ์นี้มันไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยคือกูรู้สึกผิดแล้วกูไปนอนไม่ได้มึงเข้าใจไหมกูรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกอยู่ข้างในกูไปนอนไม่ได้กูรู้สึกผิดมากๆตั้งแต่กูทำช่องมานี่คือครั้งแรกที่กูพลาดขนาดนี้แล้วกูรู้สึกเฟลกูรู้สึกอยากไอ้เหี้ยมึงเข้าใจไหมตอนกูทำ BNK กูเป็นแค่คนหยิบข่าวขึ้นมาทำมึงเข้าใจไหมกูเป็นแค่คนหยิบข่าวขึ้นมาทำเฉยๆกูเป็นแค่คนหยิบข่าวจากที่นั่นที่นี่มาทำแต่ในรอบนี้มันต่างกันไอ้เหี้ยมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมตรงที่เรื่องที่กูหยิบมาเนี่ยมันยังไม่มีสรุปอย่างแน่นอนว่ามันผิดหรือถูกใครผิดใครไม่ผิดมันยังไม่มี
กูลืมคิดเรื่องนี้แล้วพอกูมาทำมันก็ต้องเป็นผลกระทบดิกูรู้สึกผิดทำไมไม่ไปขอโทษเขากูไปขอโทษแล้วมึงเข้าใจไหมกูขอโทษเขาทั้งในแชทเฟซแล้วก็ในช่องเขาแถบชุมชนกูก็ขอโทษมึงเข้าใจไหมเนี่ยมึงเข้าใจไหมเนี่ยมึงเลิกบอกว่ากูไม่ขอโทษเขาสักทีดิไลค์กูขอโทษ4ทางเลย4ทางที่กูขอโทษเขาแต่มึงเลิกบอกมึงเลิกบอกว่ากูมึงเลิกบอกว่ากูไม่ขอโทษเขามึงเลิกบอกว่าถ้ากูจริงใจให้กูไปขอโทษกูขอโทษเขาไปแล้วผมบอกตรงสุดท้ายแม่งก็ไม่เข้าใจอยู่ดีสุดท้ายก็บอกว่าผมไม่ไปขอโทษเขาอยู่ดีสุดท้ายก็พยายามโยงว่าผมไม่ได้รู้สึกผิดสุดท้ายก็บอกว่าที่ผมนั่งไลฟ์ทั้งหมดก็แค่อยากได้เงินอยากได้ยอดทั้งนั้นที่ผมลบคลิปลบทุกอย่างทำทุกอย่างสุดท้ายคุณก็บอกผมไม่ได้รู้สึกผิดกูอยากจริงๆว่าตอนนี้กูอยากแล้วกูตัดสินใจว่ากูปิดไลฟ์แล้วกูอยากจะมากๆกูอยากจะตอนนี้กูมีความรู้สึกอยากขี้ๆอ่ะสุดท้ายแม่งก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะที่กูมานั่งไลฟ์เพราะกูรู้สึกผิดสุดท้ายแม่งคนก็สรุปกันไปเองว่ากูยอมรับมันไม่ได้สุดท้ายคนก็บอกกูไม่ได้รู้สึกเหี้ยอะไรเลยสุดท้ายแม่งก็บอกว่ากูไม่ได้รู้สึกอยากขอโทษทั้งนั้นที่กูทำทั้ง4ทางเลยมึงบอกว่าอะไรมึงบอกว่ากูพูดวนๆเดิมๆไม่ทำสักทีมึงแก้กูทำให้ดูตอนนี้มั้ยล่ะเฮ้ที่ผมกลับมาทำช่องนี้ครั้งนึงนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกแซดหรือรู้สึกแบบเศร้าจนเกินไปนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยการที่ผมจะจากไปหรือหยุดพักไปมันก็เฉยๆใช่ครับแต่ว่าทุกคนมีหัวใจที่ไม่เหมือนกันบางคนก็มีหัวใจที่เป็นห่วงคนอื่นมีหัวใจที่เจ็บปวดเวลาเห็นคนอื่นเศร้าทุกคนมีสิ่งที่แตกต่างกันครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเห็นใครก็ตามเขาเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นก็อย่าไปว่าเขาเป็นพวกอ่อนแอหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องการเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับผมเราอะเป็นอย่างที่ผมบอกไปว่ามีคนหลายคนบอกว่าผมพูดเก่งเรียบเรียงคำเก่งใช้อะไรพวกนี้เก่งแต่ว่าผมมาผิดทางมาผิดทางพอมาผิดทางเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันไปได้แหละแต่เขาก็บอกว่าสักวันนึงเดี๋ยวมันก็มีอีกสักวันนึงมันก็มีเดี๋ยวมันก็จะมีช่วงที่เราพลาดอีกไอ้วันนี้เราพลาดเราเรียนรู้กับมันนะถูกต้องแต่ถ้าเกิดเรายังเดินอยู่เส้นทางเดิมอ่ะคุณเข้าใจความรู้สึกไหมประมาณว่ามึงรู้แหละว่าทางที่มึงเดินไปมันมีหนามมันมีดาบมีเหี้ยอะไรสักอย่างอ่ะมึงก็ยังเดินอ่ะมึงก็ยังเดินไปถึงมึงจะมีแบบเขาเรียกว่ามีภูมิต้านทานมีสิ่งที่เคยผิดพลาดที่ทำให้ไม่กลับไปพลาดอีกอะไรแบบนั้นก็ตามแต่สุดท้ายก็มันก็จะเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะหล่นลงไปเหมือนเดิมไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับฉันเราเขาเรียกว่าเราลองอยู่ในจุดใหม่ดูดีกว่าผมก็เสียดายนะช่องเนี้ยคือซับมันก็เยอะเสียดายซับเสียดายคนดูนะครับผมเสียดายถ้ากลับมาทำช่องจริงจังคนดูก็กลับมาเหมือนเดิมแหละกลับมาทำช่องจริงจังคนก็กลับมาดูเหมือนเดิมสรุปจบครับบางคนอาจจะเรียกช่วงท้ายนี้ว่ารวมความขาของโอตะตัวบองเขาคือชายคนหนึ่งครับที่ปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะอายุ30บวกได้แล้วแต่สิ่งต่างๆที่เขาทำครับผมกลับรู้สึกว่ามันผมนั้นกำลังเห็นตัวเองในวัยเด็กที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นตัวละครในอนิเมะสักเรื่องหนึ่งที่ต้องทำอะไรสักอย่างเท่ๆและไม่ลืมที่จะมีคำสอนกับเด็กๆที่ดูเขาเสมอสู้เฉพาะกับคนที่ตัวเองได้เปรียบตอบกลับเฉพาะกับคนที่เขาสู้ได้เมื่อเข้าตาจนก็ทำอะไรเดิมๆแบบที่เคยทำแล้วก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนพร้อมกับคำคมบาดใจเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียหน้าเมื่อโดนไล่บีจนถึงทางตันก็แค่เงียบโอตาตัวปลอมคุณบอยคุณต้นหรือเรียวบอยสำหรับผมเขาเหมือนตัวละครในหนังสักเรื่องนึงครับที่ทำอะไรมามากมายจนสุดท้ายถึงปลายทางครับฉากจบที่เขาควรจะถูกโค่นล้มแต่กลับกันแทนที่เขาจะหันกลับมาสู้ให้สมศักดิ์ศรีแบบตรงไปตรงมาอะไรผิดก็ยอมรับทำไปทำไมก็พูดตรงๆแต่นี่เขากลับเรื่องที่จะเงียบแล้วก็หนีหายไปแทนนะครับจริงๆเนื้อหาในคลิปนี้ผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณโอตะเท่านั้นครับจากข้อมูลที่ผมพอจะสื่อมาได้เนี่ยยังมีเหลืออีกเพียบเลยที่ผมไม่ได้หยิบขึ้นมานำเสนอว่าเขาเนี่ยเคยทำอะไรมาบ้างแบบเจาะลึกแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นปัจจัยให้กับผู้ชายคนนี้ถลอมลึกลงไปได้มากถึงขนาดนี้แต่อีกใจหนึ่งครับผมก็กลับรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้จักเขาลึกขนาดนั้นก็ได้แค่รู้ว่าเขาเป็นใครทำอะไรและผลที่ตามมาของการกระทำนั้นเป็นยังไงหลักๆแค่นี้ก็น่าจะพอครับใครอยากรู้ลึกจริงๆเนี่ยก็รอได้เลยครับผมคิดว่าหลังจากนี้เราจะได้ดูคลิปจากช่องของคุณเรดและคุณปิโรดน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราว้าได้แน่นอนครับแต่สำหรับเขาคือใครในคลิปนี้มันก็คงจะได้แค่นี้แหละครับผมไม่รู้จะพูดอะไรถึงเขาต่อแล้ว
บอกได้แค่ว่าหลังจากนี้อีกไม่เกิน2ปี4เดือนเราอาจจะได้เจอกับคุณคนเดิมในชื่อใหม่และช่องใหม่นะครับแล้วเมื่อถึงตอนนั้นไว้เจอกันครับหลังจากนี้อีก2ปี4เดือนจะเกิดอะไรขึ้นผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับมาผมจะสปอยให้ฟังและนี่คือคลิปที่จะมาในอนาคตข้างหน้าครับจาก Channel กาละคัน1 by โอตับทุบพอมรวมความกากของเรือนจำสอนเติม 100,000 โลบักในคุก10ความลับอัปเดตใหม่ในเรือนจำเหตุผลที่คุณต้องรู้ภาษาคุกประวัติผีทั้ง10ตัวในเรือนจำสอนเซฟมือถือจากพัสดีไว้ในระบบไอ้สัตว์10เหตุผลที่อาหารข้างนอกอร่อยกว่าในคุกทำไมโลบักไม่มีแมปคุกไทยประกาศเลิกทำคลิปตอนในคุกเพราะพัสดีจับได้เดี๋ยวแม่งก็ทำคลิปเฮียนี้บ่อยๆแน่นอนมึงเชื่อกูเลยเหอะเฮียแม่งทำบ่อยมากบอกจะเลิกจะเลิกแม่งไม่เลิกสักทีเฮียผมไม่รู้นะครับว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยถึงตลกขาที่คุณโอตากับเพื่อนเขาเนี่ยเกย์แต่ผมก็รู้สึกหวาดกลัวแทนครับผู้ชมอย่าลืมสิครับว่าเราเนี่ยเคยได้รับบทเรียนมาแล้วถึงเรื่องนี้อย่างกรณีของคุณเนครับที่เขาเข้าไปแล้วกลับออกมาเนี่ยปลดล็อกสกินใหม่เลยนี่แหละครับหรือถ้าผมหวาดกลัวเหลือเกินว่าในอนาคตอีก2ปีข้างหน้านี้เราอาจจะได้พบกับคุณโอตาในร่างใหม่ก็เป็นได้โอตะซีซั่น3จริงๆคลิปนี้จะจบนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นมาพอดีและผมปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้หลังจากที่ผมทําคลิปช่วงต้นจบไปแล้วนะครับผมมันก็ได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นในวันที่13กันยายนครับซึ่งก็คือเรื่องที่เป็นข่าวโชว์ขึ้นมาแบบที่หลายๆคนที่ตามเขาอยู่เนี่ยก็น่าจะรู้ว่ามันคือข่าวอะไรนะครับผมยอมรับนะครับผมตอนที่ผมเห็นข่าวนี้ครั้งแรกเนี่ยผมแอบเสียใจเล็กๆนะครับเพราะรู้สึกว่าผมจะไม่ได้เห็นรีแอคชั่นของเขาหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นครับผมเพราะว่าหลังจากที่เรื่องนั้นเป็นข่าวไปเนี่ยก็มีคนโหมเขาเยอะมากจนกระทั่งในวันที่20กันยายนครับช่องโอตาตัวปลอมก็ได้กลับมาอัพคลิปอีกครั้งนึงซึ่งก็คือคลิปโอตากลับมาแล้วอะไรสักอย่างที่ผมให้คุณผู้ชมดูก่อนหน้านั่นแหละครับและหลังจากนั้นนะครับผมตัวเขาเนี่ยก็ได้ไลฟ์สดในช่องโอตาตัวปลอมในวันเดียวกันแต่ครั้งนี้มาแปลกครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาแค่เสียงแต่กลับเปิดกล้องให้เห็นหน้าเลยทีเดียวเชียวโดยในภาพนะครับผมก็จะมีคุณโอตาหรือคุณเรียวบอยกับเพื่อนของเขาที่เป็นเจ้าของช่องโอตาตัวปลอมแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับผมจะถือว่าคลิปในไลฟ์นี้เนี่ยเป็นคลิปตอบกลับของคุณโอตานะครับมาฟังกันดูครับว่ามีอะไรน่าสนใจในไลฟ์เกือบ3ชั่วโมงนี้บ้างทำไมเขาถึงกลับมาครับคือคำถามที่ศูนย์นี้นะครับผมมันก็มีหลายปัจจัยครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดมาจากอดีตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีผลไปถึงอนาคตอ่ะเรามาฟังเขาอธิบายกันก่อนอยากจะพูดอันนี้ขอประเด็นหลักผมก่อนแล้วกันนะสองเรื่องที่อยากจะพูดหนึ่งมันจะมีคนปล่อยข่าวว่าตัวผมเนี่ยเวลาเกิดเรื่องอะไรก็ตามมักจะแกล้งตายแกล้งป่วยแล้วก็หนีไปสร้างตัวตนใหม่ไม่จริงไม่จริงเลยเรื่องนี้ไม่จริงอยากจะบอกว่ามันเป็นเพราะคนคนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรน้องรักน้องรักไม่อยู่กับพี่แล้วพี่ก็ไม่ว่าน้องนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เสียใจพี่เคยแบบทุ่มเพื่อน้องแต่ว่าน้องแบบดันเอาไปบอกว่าพี่แกล้งตายเพราะว่าอย่างนู้นโอ้โหตายเลยและเรื่องที่สองนะเรื่องที่สองคือทำไมต้องเงียบถามนี้ดีกว่าคุณเป็นใครที่เราจะต้องมานั่งตอบคำถามแบบทุกอย่างแบบในเรื่องประเด็นพวกนั้นพวกนี้ทั้งที่คุณเขาแต่ว่าครั้งนี้คุณก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะมารับผิดชอบชีวิตเราได้เรื่องฉาวของพี่มันจริงเหรอเอ้ยของมันจะไม่ต้องดูยาวๆแต่ที่ผมเงียบเนี่ยมีเหตุผลครับมีบางคนอยากให้เงียบอยากขอให้เงียบไว้ซึ่งเราก็เงียบมาตลอดเพราะคิดว่ามันน่าจะดีแหละการเงียบอ่ะ yeah. คือเขาแต่ว่าไอ้เงียบเนี่ยไม่ได้เงียบหนีปัญหานะ ตอนอยู่ช่องเดียวบ่อยมีคนบอกว่าไอ้เนี่ยผมเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยไม่ตอบไม่กล้าตอบไม่ใช่ไม่กล้าตอบกูไม่โคตรคันปากเลยกูอยากจะตอบชิบหายแต่เขาบอกว่าเงียบไว้มันจะไม่ดีถ้าเราพูดอะไรไปนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะรู้ความเคลื่อนไหวเราเขาจะเข้าใจตรงนั้นตรงนี้อ่ะไอ้เราก็เชื่อเงียบสิครับแล้วผลออกมาเงียบสิครับ3ปีไม่ได้พูดเหี้ยอะไรเลยเดี๋ยวจะลงในช่องตัดตัวปลอมเลยเขาชอบพูดกันไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยตัดตัวปลอมชอบหนีไปสร้างช่องใหม่ตัวตนใหม่กูไม่เคยหนีกูหยุดกูเงียบเพราะน้องรักกูเพราะนู่นเพราะนี่ไม่ใช่เพราะกูจะหนีพอกูไปสร้างช่องใหม่น้องรักมันขออ่าโอเคเดี๋ยวกูทำให้ดูกูจะลงเนี่ยคอนเทนต์อะไรที่กูจะทำนะกูจะลงช่องตัดตัวปลอมไปหมดเลยกูไม่เงียบ
เออกูไม่เงียบจริงๆก็ไม่เคยอยากเงียบอยู่แล้วเดี๋ยวมาคุยกันเยอะๆหน่อยครับมาคุยกันเยอะๆหน่อยเนี่ยเราพอเราเลือกไม่เงียบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เราอยู่หน้าแสงเพราะเขาบอกตลอดมาว่าการจะสู้กับโอตาตัวปลอมไอเรียวบ่อยเนี่ยคือการลากมันออกมาหน้าแสงทั้งที่ความเป็นจริงอ่ะโอ้โหเราโคตรจะออกเลยครับแต่น้องรักขอพี่กูขออย่าเลยอย่าทำเลยถ้าสรุปตามที่ผมเข้าใจนะครับการที่เขากลับมาในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเขาจะมาแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทำไม่ถูกเอาไว้จากที่บอกว่ามีคนแนะนำให้เขาเงียบไว้อย่าตอบโต้มาตลอด3ปีเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องของน้องรักก็ตามบอกตามตรงนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าเขากำลังพูดถึงใครก็นั่นแหละครับผมพูดอ้อมๆสไตล์เขาอะเนาะโอเคเรามาดูกันในส่วนต่อไปครับส่วนของเรื่องคดีครับผมคดีที่เป็นข่าวนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วนะครับผมเขาก็ได้กลับมาเปิดตัวตนอีกครั้งเชื่อได้เลยว่ายังไงใครหลายๆคนก็อยากรู้รายละเอียดเป็นทุนเดิมจากปากของเขาอยู่แล้วนะครับว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่เป็นความจริงหรือเปล่าครับแล้วจะทำยังไงต่อครับพี่คือหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับที่จะไม่มีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนี่ก็คือสิ่งที่เขาตอบตลอดทั้งไลฟ์ของเขาครับเมื่อกี้มีคำถามหนึ่งถามน่าสนใจมาก Andrew DXD รู้สึกไงกับปัญหาในตอนนี้แล้วคิดว่าไฟนี้จะสู้ได้มั้ยผมตอบแบบนี้ละกันถ้าคนฉลาดเนี่ยมันก็คงจะฟังเข้าใจกันคือมวยมันมีหลายยกครับมันต้องมีได้เปรียบมีเสียเปรียบแต่เรารู้แล้วว่าเราพลาดตรงไหนเสียเปรียบตรงไหนเราต้องแก้มันครับมวยก็ยังรู้เลยใช่ไหมใช่ว่ารถถังเนี่ยมวยรถถังอ่ะมีใครไม่รู้จักบ้างกว่าเขาจะเก่งขนาดนี้เขาก็ต้องเคยแพ้เขาก็ต้องกลับมาแก้ในจุดที่มันแพ้ครับแล้วก็ต้องปรับทำยังไงให้มันผ่านจุดนั้นไปได้มันเป็นคำถามที่ดีนะเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีสติเขาถามกันไม่เบลมนะครับผมไม่ดูเป็นการแบบถามว่าเฮ้ยมึงทำจริงใช่ไหมอย่างเงี้ยมันดูเกินเหมือนคำถามก่อนหน้านี้ที่ถามว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนั้น ให้ตอบไงอ่ะในเมื่อใจคุณคำตอบมันไปแล้วอ่ะแต่คำถามนี้ดีครับผมคุณแอนดิวดีมากครับคำถามดีมากฟังคลิปเสียงมาหมดแล้วโอ้ยมวยยังมีหลายยกเลยมวยยังมีหลายยกเลยใครเขาตัดสินมวยกันที่ยกแรกกันโอ้มวยมีตั้ง3ยก6ยก12ยกคุณเป็นใครที่ผมต้องตอบอ่ะเออคุณเป็นใครครับเป็นใครเป็นผู้ถือกฎหมายหรือเป็นอะไรสักอย่างเหรอสรุปทำแบบในข่าวจริงไหมโอตะคำถามกับคำตอบมันง่ายๆสั้นๆครับมวยมีหลายยกและ2รีบไปไหนและคุณเป็นใครเออคือทั้งไลฟ์ส่วนใหญ่เนี่ยแม่งพูดแค่นี้เลยครับผมใครถามเขาเขาก็บอกแค่ว่ามวยมันมีหลายยกครับแค่นั้นเลยคือเขาหลีกเลี่ยงการตอบแบบสุดๆนะครับทั้งนี้จริงแล้วเราก็เคยเห็นข่าวประมาณนี้จากเคสอื่นๆมาก่อนเขาก็พอจะพูดได้คร่าวๆว่าเรื่องเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงไม่จริงหรือว่าถ้าหากอยากจะอัปเดตแบบง่ายๆเนี่ยก็บอกแค่ว่าให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายครับเออแบบนี้ก็ได้ปะครับแต่อันนี้เขาอะไรอะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเอ้ยขอแบบนี้มันต้องรอดูแหมมวยยังมี12ยกเลยโอ้จะมาตัดสินมวยที่ยกแรกกันได้ไงเราโอ้โหมวยยังต้องมีแพ้ยก1ยก2ยก3มาพลิกกลับยกหลังยังได้เลยเฮ้ยเรื่องเป็นยังไงก็บอกต้องรอดูมวยยังมี12ยกเลยมวยยังมี12ยกเลยยังมี12ยกเลยนึกว่าผมโอ้ยมวยอ่ะเคยดูมวยเปล่ามวยปั้มอ่ะยังมีศึกชิงแชมป์เลยเอ้าก็ถามว่าเราถามว่าทำไงก็บอกให้รอดูอยากถามเยอะกว่านี้ก็แปะไว้แล้วเนี่ย1คำถาม 100,000 บาทฟังคลิปเสียงมาหมดแล้วโอ้มวยยังมีหลายยกเลยมวยยังมีหลายยกเลยใครเขาตัดสินมวยกันที่ยกแรกกันโอ้มวยมีตั้ง3ยก6ยก12ยกไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่แม่งมวยเริ่มมันแล้วโอ้โหเขาบอกแล้วมวยมันมีหลายยกบอกมวยน็อกมันก็ต้องอีกแบบนึงสิมวยน็อกเขาจะลุกขึ้นได้ไงเรามันมีหลายยกรู้สึกไงกับปัญหาในตอนนี้แล้วคิดว่าไฟนี้จะสู้ได้ไหมผมตอบแบบนี้ละกันถ้าคนฉลาดเนี่ยมันก็คงจะฟังเข้าใจกันคือมวยมันมีหลายยกครับมันต้องมีได้เปรียบมีเสียเปรียบแต่เรารู้แล้วว่าเราพลาดตรงไหนเสียเปรียบตรงไหนเราต้องแก้มันครับก็ยังไม่อยากพูดเยอะครับเพราะของแบบนี้มันต้องดูกันยาวๆมวยมันมีหลายยกจะไหมและเมื่อคำตอบมันออกมาในรูปแบบที่เขาไม่ต้องการจะได้ยินเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับปล่อยเข้าไปขณะผมบอกว่าโอ้โหมวยมีตั้งหลายยกคำถามกับคำตอบมันง่ายๆสั้นๆครับมวยมีหลายยกและสองรีบไปไหนและคุณเป็นใครมวยมีหลายยกรีบทำไมล้างแค้น10ปีก็ไม่สายครับรีบทำไมไม่เคยเห็นเหรอมาแรงมากเครื่องดับนะออกตัวแรงกันนะดูมาแรงๆนะเครื่องดับหลายคนแล้วเอ้ยมวยมีหลายยกยังไม่น็อกมวยเวลาเขาสู้กันเนี่ยรถถังล้มก็ยังลุกขึ้นมาสู้เลยความยุติธรรมไม่มีในประเทศไทยบอกใครไม่รู้แต่แน่มวยมีหลายยกครับโดนแฉขนาดนี้ยังจะมามีมวยมีหลายยกมวยมันมีหลายยกครับ
ไม่นะโดนแชร์แล้วไม่แล้วไม่ได้แล้วเฮียตัดตัวฟอร์มกูดิ้นเลยเฮียมวยมีหลายยกผมไม่รีบอยู่แล้วใครรีบก็เปิดก่อนมวยจบเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้แค่นั้นแหละมวยมีหลายยกครับบอกแค่นี้แหละครับผมคุณนิโก้ขี้เหงานะครับมวยมีหลายยกรีบทำไมอ่ะไม่ได้ให้ค่าอะไรขนาดนั้นเฮ้ยมึงก็แรงเกิน What มวยมีหลายยกแต่ถามว่านี่ไหมมวยมีหลายยกครับยังมีอีกหลายยกยังไม่ใช่แค่ยกนี้ยกเดียวใครรีบก็ไปก่อนครับไปก่อนเลยรีบก็ไปก่อนเลยมวยมีหลายยกครับผมขอดูที่ยกสุดท้ายแล้วกันนะครับไม่ใช่ที่ยกหนึ่งเอาจริงมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับและเจอครับเพราะว่าเราเลือกที่จะให้ดูมวยหลายยกทำแม่งช่องนี้แหละให้มันด่าไปใครอยากด่าก็ด่าไปเพราะผมยึดถือในมวยหลายยกครับไม่เป็นไรมวยยังมีหลายยกเลยมวยโคกโมกคือเขาพูดแค่นี้จริงๆคุณผู้ชมคือผมคือมึงเก็ตป่ะกูได้ยินคำพูดว่ามวยมีหลายยกจากในไลฟ์เนี้ยแม่งเป็น10ครั้งอ่ะคือเอาจริงๆแล้วมันไม่ผิดนะครับผมมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดหรือไม่พูดเรื่องนี้ก็ได้แต่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเขาไม่ได้เงียบและในเวลาเดียวกันครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยกำลังเบ่งไปด้วยโอ้โอ้ยกแรกเพิ่งจบไปครับยก2รับรองมึงเจอกู SSO โอ้โอ้ Yes SSS โอ้โซประเด็นเรื่องซีดอุ้ยครับคุณจำไอ้คลิปซีดอุ้ยของเขาได้ไหมครับ คือหลังจากที่จาเลสทำคลิปถึงนะครับผมไอ้คลิปดังกล่าวของคุณโอตะเนี่ยก็ได้กลายเป็นมีในโลกโซเชียลช่วงหนึ่งเลยนะครับผมจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนล้อเรื่องนี้เขาอยู่และแน่นอนครับในไลฟ์ของเขาเองก็มีคนพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันเรามาดูกันครับว่าคุณโอตะเนี่ยเขาจะตอบว่าอย่างไรบ้างผู้หญิงตัวเล็กรู้สึกน่ารักตะมูตะมีแล้วไงโอ้นี่เขาลงทุนไปกรอบข้อความเลยนะการที่ผู้ชายสักคนหนึ่งชอบผู้หญิงตัวเล็กเอ้าแปลกตรงไหนวะอย่าให้รู้นะว่ามึงเห็นผู้หญิงตัวเล็กตัวสูงแล้วมึงชมเขาว่าน่ารักอ่ะเออไอ้เหี้ยอย่าให้กูรู้ว่ามีหนังในมือถือกูจะแจ้งตำรวจไปจับมึงไอ้เหี้ยแม่อย่าให้รู้นะมึงดูหนังอย่าให้รู้จะทักกูด้วยเอออย่านะไม่เข้าใจว่าอันนี้ทำไมมันต้องเป็นประเด็นด้วยอ่ะเฮ้ยมันเป็นประเด็นเพราะว่าไม่ชอบมึงเออคุณไม่เคยเข้าใจคำว่าจิ้มปากเวลาพูดอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันผมว่าปกตินะ What ใครก็ทำกันผมเปิดไปดูหลายช่องผมยังงงเลยตอนนั้นคนเขาล้อผมอู้ซีดอย่างเงี้ยอ๋อมันเบี้ยวกูงงกูก็เห็น TikToker YouTuber คนนั้นเวลาพูดอยู่ก็แม่มันสุดยอดเลยครับเงี้ยแบบซึดปากเหมือนกูเนี่ยทำไมเขาไม่โดนด่าวะเรื่องปกติกูได้แบบเฮือดในใจตอนดูไลฟ์นี้เลยอ่ะคือคุณฟังผมก่อนนะครับคุณโอตาคือมันก็ถูกครับที่ว่าไอ้การซีดปากแบบซีดกูทำเสียงไม่ถูกแบบหรือคุณแบบอู้ยคือแบบเนี้ยเออมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรหรอกครับบางทีมันก็ช่วยเสริมความรู้สึกของผู้พูดในเรื่องนั้นๆได้เช่นแบบผมไปกินเล้งแซ่บมาครับรสชาติที่แบบโคตรแซ่บอะไรแบบเนี้ยคือคุณทำได้เว้ยซึ่งคุณอตาก็ไม่เข้าใจนะครับผมว่าทำไมคนอื่นๆทำแล้วถึงไม่เป็นประเด็นแบบเขาบ้างผมจะตอบให้ง่ายๆนะครับคุณโอตาคือการซีดปากมันไม่ได้แย่ครับมันอยู่ที่บทที่คุณใช้คนอื่นๆพวก TikToker YouTuber ที่เขาพูดถึงเขาซีดปากในเรื่องไหนเนี่ยผมไม่รู้นะครับอาจจะเรื่องอาหารรีแอคชั่นมีมตลกหรือแม้แต่บางทีการซีดปากก็อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่น่าหวาดเสียวก็เป็นไปได้แต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับผมว่าบทที่คุณโอตากำลังซีดอุ้ยในคลิปเนี่ยมึงกำลังพูดถึงเรื่องผู้หญิงคือคุณเก็ตป่ะมันไม่เหมือนกันด้วยคือถ้าคุณอยู่ในร้านส้มตำแล้วซีดอุ้ยเนี่ยก็คงไม่มีใครอะไรกับคุณหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่ามึงไปซีดอุ้ยใส่บุ๊ทอย่างนี้แต่งคอสเพลย์เนี่ยผมคิดว่ามึงต้องประเมินตัวเองระดับหนึ่งนะครับผมเฮ้ยภัยสังคมเนี่ยบอกตัวเองเปล่าอย่าให้รู้นะมีหนังในมือถืออ่ะเอออย่าให้รู้นะไอ้ดิกูเนี่ยโดนจับตาโดนจับแต่โดนจับแล้วมึงมีหนังในมือถือเนี่ยเฮ้ยมีเปล่าใช่ป่ะเฮ้ยอย่างนี้ต้องส่งไปกองปราบแล้วคนเนี้ยลองให้เขาตรวจสอบดูว่ามีหนังเปล่าแล้วคนดีแต่ถ้ามีให้ก็เอาWhy are you running? Why are you running? พูดถึงเบรนหลังจากที่โดนคลิปจาเลสไปครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ฝังใจพวกเขาทั้งสองคนน่าดูนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นครับเขาเองก็ยังหลีกเลี่ยงการเอ่ยชื่อจาเลสอยู่ดีเหตุผลจริงๆผมไม่รู้ครับว่าแบบเออทำไมถึงไม่พูดถึงวะแต่ที่รู้ก็คือผมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับคุณโอตะคือพวกเขาปากเก่งมากไม่เชื่อมึงดูตัวตนพี่มีกี่มิติไม่รู้ครับถามป้องดูใครมาเป็นคนบัญญัติว่าผมจะมีกี่มิติหรือไม่กี่มิติมันก็เป็นเรื่องของผมอยู่ดีมันไม่ใช่พ่อกูจะมีคลิปเกี่ยวอุ้ยพูดไม่ได้เจ็บปากพูดไม่ได้มวยมีหลายยกผมไม่รีบอยู่แล้วใครรีบก็เปิดก่อนมวยจบเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้แค่นั้นแหละผมจะเลยจากให้คุณอีกพันบาทว่าไอ้บุกลีด้าจังเนี่ยมวยมีหลายยกครับ
บอกแค่นี้แหละครับผมคุณนิโก้ขี้เหงานะครับมวยมีหลายยกรีบทำไมอ่ะไม่ได้ให้ค่าอะไรขนาดนั้นเฮ้ยมึงก็แรงเกินโอ้โหโคตรเก่งอะครับพี่ ผมเราติดตามพี่อยู่เสมอนะครับพี่ว่าไงผมก็ว่างั้นครับพี่เรื่องสร้างตัวตนอีกคนหนึ่งครับตอนแรกที่เขาไลฟ์นะครับผมก็อยากจะรู้เรื่องประเด็นนี้มากๆแหละครับผมเลยพี่ไปถามเขาในไลฟ์เรื่องที่ว่าเขาคนกลางเนี่ยใช่คนที่พากย์เสียงกับช่องโอตะไหมซึ่งเขาก็อ่านแค่ชื่อผมนั่นเดียวนะครับผมไม่ได้ตอบอะไรแหมสวัสดีครับตัวเมงตัวเมงแตงโมเอ้ยอ่านชื่อเขาผิดเขาจะล้อมเหมือนดองไข่ผมเนี่ยในส่วนนี้ครับผมก็ยังยืนยันคำเดิมเหมือนช่วงต้นคลิปนะครับผมว่าผมจำได้ว่าผมเคยดูคลิปทริปนึงที่เขาพูดเชิงอ้อมๆว่าเขาไม่ได้พากย์เสียงให้กับช่องโอตะตัวปลอมนะครับผมแต่พอถึงจุดนี้ครับผมก็เชื่อเลยว่าเขาก็น่าจะรู้ครับว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่เนียนแล้วเลยตัดสินใจเปิดตรงๆไปเลยดีกว่ากูนี่แหละคนพากย์เองมึงบอกกันดิว่ากูทำอะไรในช่องโอตะตัวปลอมพากย์เสียงไอสัตว์พูดดังๆนี่ไอ้กูพูดเสียงดังอยู่คนเดียวเนี่ยพากย์เสียงไงให้ช่องโอตะตัวปลอมเออไอเนี่ยเป็นเจ้าของช่องผมมาเป็นแค่คนพากย์เสียงในช่องโอตะตัวปลอมส่วนช่องเดียวบ่อยอะผมเป็นเจ้าของช่องเองสรุปใครเจ้าของช่องพูดดิผมไงเออพูดไปชัดดิเดินเข้าไปเอาหน้าผมเออกูนี่แหละเจ้าของช่องที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพราะผมมาพูดบ่อยสุดเออไอนี่มันพูดไม่ทันผมกูนั่งพูดตั้งแต่ต้นไลฟ์ว่ากูเปิดช่องเดียวบ่อยมานั่งคำโลบอกอะไรเนี่ยเปิดช่องไม่ใช่ช่องกูไม่เปิดช่องก็ผิดเว้ยงงเออกูจะเปิด10ช่องอย่าไปมีปัญหาเลยเออจริงกูเปิดเยอะเลยจริงเปิดอีกหลายช่องเลยพูดไม่รู้บางช่องแม่งเป็นแสนเป็นล้านซับแล้วแม่งยังไม่รู้เลยเออต้องบอกไหมกูต้องไม่ทำบัญชีแจกแกงผู้ชมโมตะนะครับวันนี้ผมไปเปิดช่องไหนวันนี้ผมทำอะไรวันนี้ผมกินข้าวนอนกี่โมงงี้ป่ะมึงต้องเขียนรายงานส่งเลยเออก่อนจะให้ผมเขียนรายงานส่งคุณพิมพ์รายงานส่งมาดีกว่าพิมมาให้ได้ทุกวันเลยนะเออมาถามว่ากูใช่คนเดียวกับเลี้ยวบ่อยป่ะพูดมาตั้งแต่ต้นไลน์เลยนะแต่ว่ากูก็ไม่ทำช่องเดียวบ่อยมาไม่มันดูไม่ออกโอ้นี่กูต้องแจกแจงมั้ยเนี่ยกูลงคลิปแบบอ๋อมึงต้องเขียนรายงานพรีเซนต์แบบ PowerPoint ไงเออสงสัยต้องไปน้ำตกคัดเพื่อนอีกรอบนึงอ่ะแต่ส่วนช่องส่วนตัวจะไปเปิดช่องไหนมันก็เรื่องของเขาเรื่องของเรามันไม่ได้เกี่ยวคุณเออเจอก็ทักทายได้ไม่ใช่เจอเฮ้ยเหี้ยแอบมาเปิดช่องไม่ได้แอบกูก็อยากจะเปลี่ยนไปทำช่องอื่นป่ะกูเห็นยูทูบเบอร์แม่งก็เปิดไปทำช่องอื่นเหมือนกันเออกูเห็นไอ้นี่แหละช่องดีเจยังไปทำช่องอะไรกันนะฮะงี้มิสเตอร์บีทไปทำช่องเกมมิ่งเพราะว่าเขากำลังเปลี่ยนตัวตนไปดิเออเหี้ยมันจะพากย์2ช่องยังไงวะในเมื่อกูเป็นเจ้าของช่องเดียวบ่อยช่องนี้กูแค่มาพากย์เสียงเออมารับงานเสริมอย่างเงี้ยน่ะมึงต้องเข้าใจนะว่าตอนเราไม่ได้ออกมาไลฟ์มาอะไรให้มันชัดเจนนี้ก็นั่งมโนกันไปเรื่อยพอเขาเรียกว่าเห่าเห่าเรื่อยจังหวะนี้มีมวยครับเอออยากมีอยากมีมีครับอย่างงี้ต้องมีแล้วก็ไหนๆก็เปิดนะเปิดตาใช่ไหมก็อยากก็เห่ากันเก่งๆนะคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับผมการเปิดช่องหลายช่องเนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณจะเปิดกี่ช่องก็ได้แต่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่คนดูของคุณบางส่วนเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจหรือว่ามีปัญหาในการแยกแยะเรื่องใครคือโอตะตัวปลอมโอ้คุณเรียบอยคุณเรียบอยใช่โอตะไหมครับคำถามอะไรทำนองนี้คือถ้าคุณสังเกตครับทั้งไลฟ์เนี่ยคุณโอตะหรือว่าเรียบอยเนี่ยจะเรียกเพื่อนของเขาตลอดว่าเจ้าของช่องความหมายคือเจ้าของช่องโอตะตัวปลอมครับและเรียกแทนตัวเองว่านักพากย์คือมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับผมแต่มาทำให้คนบางส่วนเนี่ยสับสนได้ว่าใครเป็นใครกันแน่เพราะอย่างคุณคนเจ้าของช่องเนี่ยครับเขาเป็นเจ้าของช่องจริงๆแต่เขาก็แทบที่จะไม่ได้สื่อสารอะไรกับคนดูมากเท่าไหร่เลยครับเข้าใจครับว่าเขาอาจจะพูดไม่เก่งหรือคล่องเท่ากับคุณเรียวบ่อยและเพราะมันแบบนี้เนี่ยครับผมเลยคิดว่าเขาควรที่จะทำอะไรที่ชัดเจนกว่านี้แบบคุณเก็ตไหมครับเด็กๆที่ดูและตามคุณในช่องโอตาเนี่ยเขาคุยกับคุณเรียวบ่อยที่เป็นนักภาพแต่อยู่ๆมาวันหนึ่งคุณก็มาบอกว่าโอ้คนนี้ตั้งหากครับโอตาตัวปลอมอ้าวแล้วมันยังไงต่อครับเหมือนมึงคุยกับเบอร์สนิทที่ชื่อโอทุกวันแล้วอยู่วันหนึ่งไอโอก็มาบอกคุณว่าเออกูไม่ใช่โอนะกูเรียวแล้วไอโอตัวจริงก็โผล่มาคำถามคือกูต้องทำยังไงต่อครับกูต้องไปคุยกับไอโอตัวจริงแบบสนิทสนมแบบเดิมเหรอก็ไม่ได้ป่ะแม่งเป็นคนละคนกันและด้วยจุดนี้แหละครับเลยทำให้คนดูสับสนเรื่องตัวตนของคุณและบางทีนะครับผมก็คิดว่าเขาเองเนี่ยก็น่าจะสับสนในตัวเองเหมือนกันทำไมต้องไปลงอีกช่องฮะคุณเนเวอร์มอร์YouTube มีกฎตอนไหนว่าห้ามสร้าง YouTube ขึ้นมาอีกช่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวนะแล้วคือผมมาแปะมีช่องเพลงด้วยนะมีช่องเพลงที่ทำเออแล้วอะไรคือคำว่าหนีเออช่องเพลงก็มีแต่คือผมงงว่า
เอาในเมื่อโอตาตัวปลอมเป็นแนวนี้ผมอยากจะไปเปิดอีกช่องนึงลงเพลงเอาแล้วผมผิดอะไรอ่ะมันมีกฎข้อไหนห้ามอ่ะเฮ้ยมึงเปิดโอตาตัวปลอมเรียวบ่อยมันแล้วมึงห้ามเปิดอันนี้นะอะไรแบบนี้ห้ามเปิดห้ามทำช่องก็ไม่ใช่ดิเราผมพากเสียงผมทำช่องในโอตาตัวปลอมแล้วผมจะไปเปิดอีกช่องนึงมันก็เรื่องผมดิผิดตรงไหนอ่ะคุณเห็นปะเนี่ยขนาดคุณเองยังสับสนเลยคุณโอตะนับภาษาอะไรกับคนดูครับหรือแม้แต่ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมรับคนพากช่องโอตะตัวปลอมไหมครับที่อยากทำช่องเองอย่างแรกเลยคือถ้าจะมาร่วมงานกับผมอ่ะผมถามก่อนถ้าคุณโดนแรงกดดันมากๆอ่ะคุณสามารถรับรองกับผมได้ว่าคุณจะไม่แทงข้างหลังไม่ได้หรอกจริงไม่ได้ดูถูกนะเรารู้จักกันแค่เท่าที่รู้จักพอสนิทกันแค่เท่าที่รู้จักกันก็พอครับแค่นี้พอคุณคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆอย่างที่ผมคิดปะอ่ะคำถามว่ารับคนภาคไหมคือตามหลักแล้วคำถามนี้คนเม้นเขากำลังถามใครครับถามเจ้าของช่องถูกไหมถ้าคุณเป็นแค่คนภาคอ่ะคุณควรทำยังไงต่อครับก็ต้องหันไปถามเจ้าของช่องถูกไหมครับว่าแบบจะรับเพิ่มไหมอะไรยังไงก็ว่าไปแต่อันนี้คือเขาตอบให้เลยเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของช่องคือผมก็ไม่ได้จะว่านะครับบางทีการเปรียบเทียบเป็นคนทำงานในบริษัทตำแหน่งเดียวกันเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะคิดคำตอบของบริษัทตัวเองได้เลยก็มีแต่ที่ผมอยากจะสื่อก็คือนี่แหละครับเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ว่าทำไมไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ยังมีคนสับสนเรื่องตัวตนของคุณอยู่ถึงคุณจะบอกว่าคุณเป็นนักภาคให้กับช่องโอตาแล้วไปเปิดช่องใหม่เป็นของตัวเองชื่อเรียวบ่อยก็ตามแต่ที่ผมเห็นในไลฟ์ก็คือคุณโอตาตัวปอกำลังนั่งคุยกับคุณโอตาตัวจริงมากกว่าผมพูดเรื่องการทำให้สับสนมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูอะไรที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าอันดับแรกครับผมแนะนำว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องไปถามเขาแล้วครับว่าใช่โอตะไหมเพราะด้วยเวลาที่ผ่านมาแสนนานครับผมเขาก็ได้ปูทางแก้ปัญหานี้ไว้เรียบร้อยแล้วโดยการยอมรับไปเลยว่าตัวเองนี่แหละพากเสียงกับช่องโอตะตัวปอบแล้วไปเปิดช่องใหม่เรียวบอยเป็นของตัวเองแยกอีกทีนึงซึ่งผมเชื่อว่านะครับหลังจากนี้ไปไม่ว่าใครจะถามเขาในเซตคำถามนี้คุณก็คงจะได้เจอกับชุดคำตอบแบบเดิมๆแน่นอนครับผมแต่มันมีหนึ่งเรื่องครับที่ผมไม่เข้าใจในส่วนนี้คุณผู้ชมลองดูไลฟ์ช่วงนี้ครับผมเปิดไลฟ์แจกโรบักเราไม่ด่าใครนะไม่ได้ด่าใครไงด่ากันเองไงเมื่อกี้ขอที่มาชื่อโอตะตัวปลอมหน่อยครับโดเนทมา1,000เดี๋ยวบอกให้ฟังคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมครับคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในช่วงต้นไลฟ์เนี่ยยังมีคนเข้ามาดูและเม้นไม่มากเท่าไหร่ครับในช่วงนั้นเลยทำให้คุณโอตาอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์บางอันอาจจะแค่อ่านเม้นครับแล้วก็ตอบแบบเลี่ยงแต่มันก็มีอยู่เม้นหนึ่งครับคือเม้นที่ถามว่าพี่ใช่ผ่าตูดสตูดิโอหรือเปล่าจากไลฟ์นี่ครับเราดูได้จากสายตาของเขาที่เม้นก่อนหน้าเนี่ยเขาอ่านออกไลฟ์และเป็นช่วงต่อกันของสายตาพอดีที่เม้นถามถึงผ่าตูดสตูดิโอเด้งขึ้นมาเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าคุณโอตาเนี่ยเขามองเห็นเม้นนะครับแต่เขาไม่ตอบและไม่อ่านออกไลฟ์ด้วยซ้ำแต่ในทางกลับกันทันทีที่เม้นต่อไปเด้งขึ้นมาเขาก็กลับอ่านและก็ตอบไปทันทีครับจุดนี้แหละครับทำให้ผมสงสัยเหลือเกินว่าทำไมถ้าไม่รู้จักก็พูดได้นี่ครับเพราะอย่างเม้นแปลกๆที่เด็กมาเม้นในไลฟ์แล้วเขาไม่เข้าใจความหมายเนี่ยเขายังถามกลางไลฟ์เลยนะครับแต่พอเป็นเรื่องผ่าตูดสตูดิโอเขากลับเงียบอ่ะเผื่อคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูอีกส่วนหนึ่งในไลฟ์ครับผมหนังสือของท่านผู้เฒ่าเต่าข้างในหนังสือคืออะไรครับถามจริงเคยดูขนาดนั้นก็น่าจะรู้นะแต่ก็บอลเนี่ยว่าท่านผู้เฒ่าเต่าดูอะไรอ่ะไม่น่าจะต้องบอกนะไม่น่าจะต้องเดาอยากให้บอกเอามา101เดี๋ยวบอกให้พี่ฝากซื้ออะไรป่ะจะไปเซเว่นเอาทำจะกระส่งมาได้อันนี้ไงใกล้ออรีนไงสรุปพี่มีปังย่าปังย่าเนี่ยเกมปังย่าเห็นไหมครับนี่ก็น่าจะชี้ชัดได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมว่าเขาอ่านข้ามเมนนั้นไปเลยเหตุผลลึกๆเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญครับที่เชื่อมโยงกับหลายๆประเด็นถ้าคุณอยากรู้ว่ามันคืออะไรยังไงผมก็บอกอะไรไม่ได้มากนะครับนอกจากคำถามที่ผมอยากจะถามคุณโอตะเขาว่าคุณใช่ผ่าตูดสตูดิโอหรือเปล่าครับคอนเทนต์ใหม่โอตาอยากลองทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมาตลอดครับคือแนวอนิเมะแบบประวัติอ่ะเหมือนเล่าตัวละครอะไรแบบเนี้ยผมว่าจะเริ่มจากตัวละครที่ผมชอบก่อนแล้วลองขยับมานิดๆนะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนแหละครับเราความคิดโตขึ้นนู่นนี่นั่นมันก็ต้องลองถามว่าประวัติอนิเมะที่จะทำอ่ะคนเขาคงทำเยอะแล้วแหละแต่เราไม่เคยทำไงตัวเราเองไม่เคยทำตัวเราเองไม่เคยทำจริงๆจังๆเลยถ้าเราจะปรับคอนเทนต์ใหม่ไม่ทำอะไรเหมือนแต่ก่อนทำอะไรเพิ่มเติม
คอนเทนต์มันมากขึ้นก็น่าสนใจนะจากในไลฟ์ในช่วงนี้นะครับผมคาดหวังเสือเกินครับที่จะได้เห็นอะไรที่สร้างสรรค์เหนือจินตนาการของเราจากช่องโอตะหลังจากนี้มันคงจะเป็นอะไรที่ฉีกจากคอนฟอร์ตโซนแบบเมื่อก่อนยังเห็นได้ชัดจุดสูงสุดที่เหนือกว่าด้วยการพัฒนาทักษะตอนไปทำช่องเรียวบ่อยสู่การทำคอนเทนต์แบบใหม่สุดอลังการดออัปเดตใหม่ขวดเอ้าอะไรอ่ะอีหยังงงไม่เข้าใจคือผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าแบบการพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้หนีไปเปิดช่องใหม่เนี่ยโดยการกลับมาทำช่องเก่าและเหมือนจะเอาวิธีการทำคลิปแบบช่องเรียวบอยมาลงเนี่ยมันจะช่วยแก้ยังไงคือช่องโอตาตัวปอไม่เคยลงคลิปเกี่ยวกับเกมดอมก่อนเลยนะครับผมมีแต่ช่องเรียวบอยที่ลงเลยทำให้ผมงงครับว่าการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยทำไปเพื่ออะไรแล้วผมก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมครับที่ดูคลิปนี้และวิเคราะห์กันเอาเองแล้วล่ะครับเพราะผมคิดว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่ผมคิดได้ในหัวเนี่ยผมได้เขียนมันเรียบเรียงออกมาเป็นคลิปนี้และนำเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วอาจจะมีอีกบางส่วนครับที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะต้องไปหาเก็บตกกันอีกทีนึงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ยากเกินสำหรับความสามารถของคุณผู้ชมในการหามันหรอกครับและเชื่ออีกหนึ่งอย่างเลยว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็คงจะมีคลิปใหม่ๆจากยูทูบเบอร์อีกหลายๆช่องมาเปิดเผยให้เราได้รับรู้กันนะครับส่วนของคุณโอตะคุณบอยคุณเรียวบอยหรือจะชื่ออะไรก็ตามผมก็คงไม่มีอะไรจะบอกกับคุณมากหรอกครับนอกจากบอกว่ามวยมันมีหลายยกและสำหรับเขาคือใครในคลิปนี้ผมต่อเมงสวัสดีครับหนึ่งร้อยบาทสกายที่พี่จะกลับมาทำช่องเดียวบ่อยตอนไหนครับเห็นหายไปนานหรือขายช่องไปแล้วมันมีคำพูดอย่างนี้ครับคุณสกายดิฟว่าอันนี้ตอบได้เพราะว่าเขาดูเน็ตหนึ่งร้อยบาทเราก็จะตอบเขาหลักๆเลยคือช่องเดียวบ่อยเนี่ยผมหยุดไปเพราะหนึ่งมันมีพวกยูทูบเบอร์เนี่ยเขาชอบลงคลิปกันว่าการที่ผมเปิดช่องเดียวบ่อยขึ้นมาเพื่อไว้สร้างอีกตัวตนหนึ่งในการหลบหลีกจากโอตาตัวปลอมเพื่อใช้หาเงินเพราะว่าโอตาตัวปลอมเนี่ยแสงมันไม่มีแล้วมันโดนล่างออกไปแสงแล้วเราก็เป็นคนประเภทแบบตายแกล้งตายแบบแกล้งตายอะไรแบบเนี้ยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ฉะนั้นผมก็จะตอบแบบสั้นๆง่ายๆคือช่องเดียวบ่อยหยุดไปก่อนคอนเทนต์ของช่องเดียวบ่อยทั้งหมดผมจะเอามาลงในช่องโอตาตัวปลอมเพื่อให้พวกคุณได้แหกตาดูกันเต็มๆว่ากูไม่ได้หนีไปไหนกูแค่ไปเปิดอีกช่องนึงแต่ในเมื่อไปเปิดอีกช่องนึงคุณไม่พอใจฉะนั้นผมก็จะย้ายกลับมาช่องโอตาตัวปลอมเอาทุกคอนเทนต์ที่ผมจะทำมาลงในช่องนี้ให้คุณอกแตกตายไปส่วนใครจะทำคลิปประจานคลิปด่าคลิปแฉคลิปอะไรแล้วแต่คุณครับเพราะผมบอกแล้วว่าสำหรับผมมวยมันมีหลายยกถ้าคุณอยากดูมวยแค่ยกแรกก็ตามใจแต่ถ้ายกสุดท้ายมันออกมาคุณโดนกินเรียบนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของผมครับเพราะผมบอกคุณไปแล้วว่ามวยมีหลายยกต้องรอดูกันยาวๆท้ายนี้มีผู้ชมเนี่ยเขาฝากคำคมมาให้โอตะตัวปลอมด้วยนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนั่นก็คือโลกมันกลมโอตะตัวปลอมมันเหลี่ยมเป็นไงครับคำคมโคตรเด็ดเหลี่ยมจริงเลยครับเหลี่ยมซิกกันเลยทีเดียวบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะหนักไปในทางการเล่าเรื่องซะส่วนใหญ่ผมอาจจะไม่ได้ใส่มุกฮาๆมาขั้นมากเท่าไหร่เหมือนกับในคลิป EP 4นะครับเพราะผมอินมากๆตอนเขียนบทคลิปนี้จนบางทีกูบอกแล้วบางอันเนี่ยกูไม่ฮาแต่กูอยากจะด่ากันกระทำของเขามากกว่าเพราะฉะนั้นครับก่อนดูคลิปนี้กลับไปดูคลิปเขาคือใคร EP 4ก่อนอีกรอบนึงนะครับเพื่อความต่อเนื่องกันเปิดใจให้ว่างและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสนับสนุนผมก็สามารถกดซุปเปอร์แตงไปที่ใต้วิดีโอนี้ครับเพื่อเป็นค่าขนมผมที่อดทนเขียนสคริปต์นี้มานานเกือบ2เดือนเต็มๆคือแบบให้กูทำไงไอ้เหี้ยยิ่งเขียนสคริปต์แม่งยิ่งยาวขึ้นเรื่อยๆ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 กูเขียนจนกูจะเป็นบ้าพวกมึงคิดดูเพราะฉะนั้นกดซุปเปอร์แตงได้นะครับหรือไม่ก็กดสมัครสมาชิกเพียงแค่เดือน35บาทเท่านั้นคุณผู้ชมก็จะได้สิทธิพิเศษมีอีโมจิหลังชื่อตอนคอมเมนต์และรับรู้ก่อนคนอื่นว่าผมจะทำใครและเขาคือใคร EP ต่อๆไปนั่นเองนะครับผมขอบคุณครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปเขาคือใคร EP 4ออกไปนะครับผมก็ได้มีโอกาสมานั่งย้อนดูวิดีโอตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าภายในวิดีโอเนี่ยมีจุดที่ผมพลาดไปอยู่บางส่วนด้วยกันไม่ได้หมายความว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ไอสิ่งที่มันพลาดหรือว่าขาดไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้การอธิบายแล้วก็ใช้สมองในการคิดวิเคราะห์อยู่เยอะพอสมควรเลยจนผมคิดว่ามันน่าจะยาวพอให้กลายเป็นคลิปพิเศษไซส์สตอรี่ของเขาคือใคร EP 4ได้เลยเพราะฉะนั้นครับเรามาดูกันดีกว่ากับเขาคือใครไซส์สตอรี่ไขรหัสลับโอตาตัวปลอมผมต่อเหม็งยอดนักสืบบ้านปลายวันหนึ่งผมได้บังเอิญไปเจอกับปมปริศนาในคลิปวิดีโอของชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเขานั้นไม่ใช่คนที่คุณก็รู้ว่าใครด้วยความช่วยเหลือจากเหล่านักสืบผู้มากฝีมือเลยทำให้ผมเข้าใกล้ตัวตนของเขามากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าความเบียวยังคงครอบงำแต่แสงสว่างในมวยหลายยกยังคงมีอยู่จริงส
ิ่งที่ชายคนนี้ปิดบังเอาไว้พร้อมกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคืออะไรกันความจริงอันดำมืด นั้นผมนี่แหละจะลากมาสู่แสงสว่างเพื่อไขมันให้กระจ่างเองโย่สวัสดีครับผมต่อเมงนะครับคนที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือคุณคิริโตะคุงใช่ช่วงนี้กูดูเยอะไปหน่อยสัตว์นั่นก็คือคุณโอตะตัวปลอมเช่นเคยนั่นเองนะครับเป็นไงคิดถึงว่าโคตรคิดถึงอ่ะคือแบบไม่ทำคลิปพูดถึงตั้งหลายเดือนในครั้งนี้นะครับผมเขาจะเป็นบุคคลที่มีปริศนาที่เราต้องไขกันอยู่เยอะอยู่พอสมควรด้วยกันบางอันบอกก่อนนะครับผมว่าผมเนี่ยไม่สามารถให้คำตอบกับคุณได้นะครับแต่ผมเนี่ยจะให้เบาะแสที่น่าสนใจและให้คุณเนี่ยไปไขกันต่อแทนภายในวิดีโอนี้จะแบ่งทั้งหมดเป็นชัตเตอร์ชัตเตอร์นะครับผมประกอบไปด้วย10ชัตเตอร์ด้วยกันโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าชัตเตอร์1ไม่ใช่ฉันแต่ใช่เธอสิ่งแรกที่ผมสังเกตได้จากชายคนนี้ครับก็คือประเด็นหลักๆในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขามักจะพูดว่าเป็นเพราะคนอื่นเสมอฟังอาจจะดูงงๆใช่ไหมครับแต่ยกตัวอย่างง่ายๆย้อนกลับไปครับในตอนที่ผมบอกว่าเขาจะยุติการทำช่องโอตาตัวปลอมนะครับก็ได้มีคนแคปทันนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยคุณโอตาเขาก็ได้กดซ่อนวิดีโอทั้งหมดในช่องของตัวเองจนหมดหรือเพียงแต่วิดีโอที่ขอโทษคุณเอ็กซ์คอร์สเท่านั้นรวมถึงโพสในชุมชนก็เขียนว่านับจากนี้ขอยุติการทำช่องโอตาตัวปลอมไว้เพียงเท่านี้คือมันก็จริงครับหลังจากที่ผมลงคลิปก่อนหน้าไปเนี่ยก็ได้มีคนมาเม้นบอกผมประมาณว่าพี่มันมีนะครับผมคนที่แบบบอกประมาณว่ายุติบทบาทแล้วเขากลับมาทำใหม่คือผมเข้าใจครับผมว่ามันก็มีแต่ผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ดีครับว่าสิ่งที่คุณโอตาทำในตอนนั้นเนี่ยแม่งคือการสร้างสถานการณ์ให้คนคิดว่าตนเองเนี่ยกำลังเลิกทำช่องชัดบอกได้เลยครับว่าลอยทั้งลอยเนี่ยถามคนในตอนนั้นที่เห็นเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาจะเลิกทำช่องแล้วแน่นอนแบบใช่ปะมึงที่ดูคลิปนี้อยู่มึงก็คิดแบบนั้นใช่ปะแต่ก็อย่างที่เรารู้กันครับผมว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็ได้กลับมาทำช่องใหม่ส่วนในผลที่เขากลับมาครับเป็นเพราะอะไรกันครับคุณโอตาคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดหลังจากผ่านมาได้เป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมประกาศให้ทุกคนทราบว่าผมจะหยุดแล้วก็พักไปเหตุที่ผมกลับมาทำช่องนี้ครั้งนึงนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกแซดหรือรู้สึกแบบเศร้าจนเกินไปนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยการที่ผมจะจากไปหรือหยุดพักไปมันก็เฉยๆใช่ครับแต่ว่าทุกคนมีหัวใจที่ไม่เหมือนกันบางคนก็มีหัวใจที่เป็นห่วงคนอื่นมีหัวใจที่เจ็บปวดเวลาเห็นคนอื่นเศร้าทุกคนมีสิ่งที่แตกต่างกันครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเห็นใครก็ตามเขาเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นก็อย่าไปว่าว่าเขาเป็นพวกอ่อนแอหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องการเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับผมคุณเกลียดผมได้ก็ใช่ว่าจะไม่มีคนชอบหรือรักผมนะครับการเกลียดผมมันเป็นสิ่งนึงที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะผมก็เป็นบุคคลสาธารณะแต่การใส่ร้ายมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำนะครับผมณตอนที่ผมนั่งร้องไห้เนี่ยผมเคว้งมากครับผมไปไม่ถูกผมรู้สึกว่าโลกมันหมุนมากมันแบบตอนแรกผมจะเลือกใช้วิธีฝังกบดินลงไปนะครับแต่ว่าผมได้ยินคำพูดของใครสักคนนี่แหละที่เขาบอกกับผมไว้ว่ายิ่งเราฝังกบดินมันไว้ลึกเท่าไหร่สักวันหนึ่งเมื่อดินโชยขึ้นมาแล้วมันโผล่ขึ้นมาอีกครั้งเราจะเจ็บหนักกว่าเดิมฉะนั้นจงอยู่กับมันและเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดดีกว่าฝังมันไว้ลึกๆแล้วให้มันกระแทกเราแรงๆในวันที่ผุดขึ้นมาผมก็เลยเลือกที่จะอยู่กับมันไม่หลีกหนีพยายามรับมันให้ได้ถึงแม้ว่าบางวันผมจะนอนไม่หลับแต่อย่างน้อยคลิปนี้ที่ผมอัพลงไปในวันที่31ธันวาคมและสำหรับแฟนคลับของผมที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเป็นไงนายครับหล่อแม่งหล่อเฉยไอ้เหี้ยวันหลังช่วยทำคลิปรวมวิธีแถแบบหล่อๆบนโลกออนไลน์ในช่องโอตาตัวปลอมหน่อยนะครับผมอยากดูคือคุณกลับมาเพราะกระแสข่าวตอนนั้นมันซาแล้วพูดมาก็ได้ครับหรือแม่ก็พูดอย่างอื่นนะครับแบบที่ไม่ต้องเอาคนอื่นมาอ้างแบบผมกลับมาเพราะไม่อยากให้คนดูเศร้าการที่เรามีจิตใจที่หวังใยคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับอีกกรณีหนึ่งครับที่ผมบอกว่าเขามักจะพูดว่าเป็นเพราะคนอื่นเสมอชัดๆเลยก็ในตอนที่เขาไลฟ์สดในไลฟ์ตอนเขากลับมาเนี่ยแหละครับที่เขาบอกเหตุผลในการยกตัวละครบุคคลนิรนามขึ้นมาว่าน้องรักหรือว่าใครคนหนึ่งที่ผมไม่มั่นใจที่แนะนำให้เขาเงียบมาตลอด3ปีซึ่งในความเป็นจริงนะผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้เงียบเลยนะครับคือมันจะต้องมีบุคคลอื่นมาซัพพอร์ตการกระทำหลักของเขาส่วนใหญ่ครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันและที่สำคัญนะครับคุณโอตาหลังจากที่ผมเห็นคุณออกมาตอบกลับเนี่ยพูดตามตรงนะครับผมคิดว่าคนที่แนะนำให้คุณเงียบเขาน่าจะพูดถูกนะครับเรื่องฉาวของพี่มันจริงเหรอของจริงมันต้องดูยาวๆแต่ที่ผมเงียบเนี่ยมีเหตุผลครับมีบางคนอยากให้เงียบอยากขอให้เงียบไว้ซึ่งเราก็เงียบมาตลอดไม่กล้าตอบกูแม่งโคตรคันปากเลยกูอยากจะตอบชิบหายแต่เขาบอกว่าเงียบไว้มันจะไม่ดีถ้าเราพูดอะไรไปนิดๆหน่อยๆเขาจะรู้ความเคลื่อนไหวเรา
เขาจะเข้าใจตรงนั้นตรงนี้อ่ะไอเราก็เชื่อเงียบสิครับอาจจะถามว่าแล้วตอนที่พี่โดนใส่ร้ายหรือโดนเข้าใจผิดทำไมพี่ไม่ออกมาโต้แย้งผมรู้สึกว่าคนเราอ่ะไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างมันเป็นกระแสครับไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างมันเป็นกระแสยิ่งเรื่องไหนที่มันใหญ่และละเอียดอ่อนผมเลือกที่จะใช้วิธีการเขาเรียกว่าไงดีครับจัดการมันอย่างถี่ถ้วนจะดีกว่าไม่ควรที่จะเอามาทำคลิปลงช่องอะไรแบบนี้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดอะไรมันผิดพลาดไปเนี่ยสุดท้ายปากเราเองนะครับผมจะเป็นคนพาเราซวยใช่ครับปากเราเองจะเป็นคนพาเราซวยครับผมก็เลยเลือกที่จะจัดการอย่างเงียบๆดีกว่ากูหยุดกูเงียบเพราะน้องรักกูเออกูไม่เงียบจริงๆก็ไม่เคยอยากเงียบอยู่แล้ว Bro what are you talking about man Shutter 2การชี้แจงที่โคตรย้อนแย้งเอาจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่ย้อนแยงในตัวเองอยู่พอสมควรนะครับมันต้องย้อนแยงปะกูไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาชอบพูดว่าย้อนแยงกูก็พูดตามเขานะถ้าแบบเราดูตามสถิติคนที่มีประเด็นหรือมีดราม่าต่างๆเนี่ยครับในยุคนี้ก็เป็นเรื่องปกติเลยครับที่เขาจะออกมาถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์ชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างการไลฟ์สดครับเป็นอะไรที่ผู้บริโภคเนี่ยชอบมากๆเพราะมันเรียลไทม์อะไรเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นตอนนั้นเลยจริงๆยากกว่าการทำเป็นคลิปวิดีโอที่สามารถเขียนสคริปต์และตัดต่อวิดีโอก่อนลงได้ซึ่งจุดประสงค์หลักๆแล้วการไลฟ์สดชี้แจงแบบนี้ก็เพื่อเป็นความโปร่งใสในตัวเองครับว่าเรื่องที่เป็นประเด็นนั้นเป็นยังไงผิดจริงหรือไม่ก็ว่ากันไปพูดตามตรงไม่เบี่ยงประเด็นแต่ในกรณีของคุณโอตาตัวปลอมครับแม่งย้อนแยงมากๆแบบใครถามเฮียอะไรก็ตามมึงก็ตอบแค่ว่ามวยหลายยกอ่ะหนึ่งอย่างที่ผมเห็นแล้วเพิ่งมารู้สึกได้เลยก็คือจุดนี้ครับผมถามคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมลองคิดตามครับสมมติว่าถ้า My Mate Nate เนี่ยออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องก๊อป Mr Beast มั้ยแล้วพอมีคนถามเขาแล้วเขาก็ตอบว่าโอ้อยากให้ตอบนะครับกระจายตังมาสิครับ100,000บาทคุณผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับมันก็คงแปลกๆถูกไหมครับมึงเตรียมเคลียร์บ้ารอรถทัวร์ได้เลยไอ้สัสเหมือนคุณโอตาครับที่แม้ว่าตัวไลฟ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไลฟ์ชี้แจงก็จริงนะครับแต่คุณเองพูดจู่หัวตอนเปิดไลฟ์มาด้วยประเด็นของตัวคุณที่กำลังเกิดขึ้นอยู่คนดูยังไงก็ต้องตีความว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่คุณกำลังจะมาชี้แจงประเด็นนั้นๆถูกอยู่ไหมครับแต่นี่อะไรอ่ะใครเม้นถามหลุดจากสิ่งที่เขาตอบไม่ได้ถ้าแม่งไม่ตอบว่ามวยมีหลายยกแม่งก็จะให้โอนตังค์อย่างเดียวเลยโคตรแปลกผมอยากรู้จริงๆนะครับว่าอยากจะได้เงินขนาดนั้นไปทำอะไรร้อนเงินปะครับเอ้าอยากให้ก็ให้ไม่อยากให้ก็ไม่จำเป็นครับหิวเงินไหมครับมาขอทานแถวบ้านผมได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเก็บไว้ขอเองนะครับขอว่าพี่ผู้หญิงหน่อยครับ 10,000 บาทรีวิวจอคอมหน่อยครับเดี๋ยวโดเนทให้จะรีวิวจอคอมโดเนทมาก่อนครับไม่เอา20ครับจะเอา200ใครถามเกี่ยวกับเรื่องคดีนะครับผมอยากถามเรื่องคดี1คำถาม 100,000 บาทครับถามได้ครับแต่คุณต้องจ่ายครับไม่จ่ายก็ไม่ตอบครับขอที่มาชื่อโอตะตัวปลอมหน่อยครับโดเนทมา 1,000 เดี๋ยวบอกให้ฟังหนังสือของท่านผู้เฒ่าเต่าข้างในหนังสือคืออะไรครับไม่น่าจะต้องเดาอยากให้บอกเอามา101เดี๋ยวบอกให้ Nice เก็บไว้ขอเองนะครับช็อตเตอร์2ไขภาษากายกับโอตะตัวปลอมประเด็นต่อมาครับที่ผมอยากจะพูดก็คือภาษากายครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนเราเนี่ยจะสามารถพูดโกหกหรือว่าปกปิดสิ่งที่ไม่ต้องการให้อีกฝ่ายรู้ด้วยคำพูดได้แต่มีหนึ่งสิ่งครับที่อยากจะปิดบังนั่นก็คือภาษากายจากในไลฟ์ของคุณโอตาครับผมสังเกตเห็นอะไรผิดปกติได้หลายอย่างเลยนะครับเอาที่ชัดๆเลยก็คือจุดนี้ครับจุดที่มีคนเม้นบอกเขาว่าทำไมต้องหนีไปเปิดอีกช่องนึงซึ่งในจุดนี้ครับถ้าเราทำอะไรแบบโปร่งใสแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องนั้นๆเนี่ยเราก็จะสามารถพูดได้แบบสบายไม่ติดขัดหรือว่ามีอะไรที่ต้องกังวลแต่เพราะด้วยบริบทที่เขาวางไว้ครับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนทำช่องโอตาตัวปลอมแต่เขาไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมเพื่อนเขาเป็นเจ้าของช่องโอตาตัวปลอมเขาเองเป็นแค่คนพากช่องโอตาตัวปลอมที่ตอนนี้ทำอีกช่องหนึ่งที่ไม่ใช่โอตาตัวปลอมเนี่ยแค่กูพูดแค่นี้กูก็สับสนตัวเองในหัวแล้วนะครับถ้าพูดบ่อยๆผมเชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องหลุดแน่นอนซึ่งแม่งก็หลุดจริงๆทำไมต้องไปลงอีกช่องฮะคุณเนเวอร์มอร์ยูทูบมีกฎตอนไหนว่าห้ามสร้างยูทูบขึ้นมาอีกช่องหนึ่งแล้วคือผมมาแปะมีช่องเพลงด้วยนะมีช่องเพลงที่ทำ yeah. เออแล้วอะไรคือคำว่าหนีเนี่ยเอาในเมื่อโอตาตัวปลอมเป็นแนวนี้ผมอยากจะไปเปิดอีกช่องนึงเอ้าแล้วผมผิดอะไรอ่ะมันมีกฎข้อไหนห้ามอ่ะเฮ้ยมึงเปิดโอตาตัวปลอมเรียวบ่อยมันแล้วมึงห้ามเปิดอันนี้นะอะไรแบบนี้เออห้ามเปิดห้ามทำช่องก็ไม่ใช่ดิเราผมพากเสียงผมทำช่องในโอตาตัวปลอมแล้วผมจะไปเปิดอีกช่องนึงมันก็เรื่องผมดิผิดตรงไหนอ่ะเพราะในส่วนนี้ครับคุณโอตาเขาลืมไปเลยว่าบริบทนี้เขาเป็นนักพากย์ไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมและตัวเขาเนี่ยก็ดันหลุดพูดความจริงออกมาจับได้จากภาษากายครับที่เขาหลุดพูดประโยคแรกไปแบบชัดเจนเลยว่าตัวเองเป็นคนเปิดช่องโอตาตัวปลอมและอย่างที่เราเห็นครับสมองเขาเนี่ยแบล็งแล้วก็เงียบไปช่วงหนึ่งเลยผมคิดว่าเขาไม่ได้สะอึกนะครับอันนี้เขาเรียกบุดปากพูดก่อนที่เขาครับจะเรียกเรียงคำใหม่ที่เตรียมกับตัวเองเอาไว้และพูดย้ำตอนท้ายไอทีถึงว่าเขาพากเสียงทำช่องในโอตาตัวปลอมแล้วไปเปิดช่องใหม่
ผิดอะไรผิดตรงไหนอ่ะเนี่ยแหละครับจุดที่ผมอยากจะบอกภาษาที่พูดอาจจะจับได้ยากครับแต่ภาษากายเนี่ยเห็นได้ชัดเลยความเป็นจริงคือยังไงผู้ชมลองคิดทบทวนกับตัวเองทีนึงนะครับผมไม่ได้จะชักจูงอะไรแค่เปิดทางให้เห็นง่ายๆเฉยๆแล้วผมคิดว่าจากตัวอย่างข้างต้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับโอ้1ใน6คนนี้อ้างว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมแต่มีเพียงคนเดียวที่เป็นเจ้าของช่องตัวจริงอีก5คนโกหกผมไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมผมไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมครับผมไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมครับฉันไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมค่ะผมเป็นเกย์พอผมมาตัดต่อแล้วก็ดูคลิปทีก็รู้สึกว่าไอ้ส่วนนี้ก็แปลกครับผมส่วนที่เขาบอกว่าทำไมเขาต้องมีส่วนในการรับผิดชอบคำถามของคุณผู้ชมด้วยใครถามเกี่ยวกับเรื่องคดีกันนะครับผมอยากถามเรื่องคดี1คำถาม 100,000 บาทครับเพราะว่าถ้าผมตอบไปผมก็ต้องเอาชีวิตรอดด้วยตัวผมเองครับถามมาถามได้ครับแต่คุณต้องจ่ายครับไม่จ่ายก็ไม่ตอบครับความรับผิดชอบมันก็ต้องมีจะมาขอฟรีๆกันไม่ได้ครับบ้าเปล่าจะให้ทำอะไรที่มันเสี่ยงจะให้พูดอะไรที่มันมีผลกระทบมันก็ต้องรับผิดชอบไหมล่ะคือมึงฟังแล้วมึงงงๆป่ะถามแล้วมึงมองกลับกันนะผมแล้วเกิดว่าผมเป็นคนที่แบบพิมพ์ไปถามเขาอะทำไมผมต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วยวะในเมื่อสิ่งที่มึงต้องเป็นชอบอะมันคือคำตอบที่ออกมาจากปากมึงมึงเก็ตป่ะแล้วคือแบบเขาเลยบ่ายเบี่ยงเขาไม่ชอบด้วยการที่ว่าถ้าเกิดว่ามึงอยากให้กูพูดมึงก็จ่ายมา 100,000 เดี๋ยวกูพูดให้ฟังแล้วก็แบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดอะมันไม่เป็นรูปการที่ดีต่อคุณอะมึงก็ไม่ต้องพูดดิเก็ตป่ะถึงแบบว่าจะมีคนจ่ายให้มึงเยอะขนาดไหนก็ตามอะถ้าเกิดมึงพูดไปแล้วมันมีเกิดผลเสียกับมึงอะมึงจะพูดทำไมอะเนี่ยยิ่งพูดผมรู้สึกว่ามันยิ่งแปลกนะครับผมสิ่งที่ออกมาจากปากของเขาอะถึงได้บอกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบคนอื่นเขาไม่ทำเลยในสิ่งที่คุณโอตะตัวปลอมเขาทำอะลองคิดง่ายๆครับผู้ชมถ้าเกิดเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพูดไปแล้วเขาซวยอะหมายความว่าใจความสำคัญที่มันออกมามันต้องไม่ดีถูกปะซึ่งคำถามกลับไปก็คือกูเป็นคนผิดเหรอ มันเป็นส่วนผิดของกูอะถ้าเกิดสมมติว่าเหมือนมึงจะโทษประมาณว่าเฮ้ยกูทำเหี้ยนะแต่กูไม่พูดถ้าเกิดมึงถามแล้วกูต้องพูดแล้วกูต้องแฉความเหี้ยของตัวเองอ้าวกูก็โดนกูก็ซวยดีเพราะฉะนั้นมึงจ่ายตังมาครับเทคโยมันนี่นี่กูผิดใช่ไหมไอ้เหี้ยชัตเตอร์สี่มีพิรุธนะพูดแบบมีพิรุธครับย้อนกลับไปในไลฟ์สดครับผมคอมเมนต์ต่างๆที่ถามเข้ามาเนี่ยมันทำให้เกิดรีแอคชั่นที่หลากหลายมากหนึ่งอันที่ผมรู้สึกตังหิดตังหิดตอนหลังเลยก็คือประเด็นนี้ครับที่มีคนไม่ถามเขาเรื่องชอบผู้หญิงตัวเล็กน่ารักตะมุตะมิดีอุ๊ยอุ๊ยและรีแอคชั่นของเขาเป็นแบบนี้ครับแล้วไงโอ้นี่เขาลงทุนไปกรอบข้อความเลยนะการที่ผู้ชายสักคนหนึ่งชอบผู้หญิงตัวเล็กอย่าให้รู้นะว่ามึงเห็นผู้หญิงตัวเล็กตัวสูงแล้วมึงชมเขาว่าน่ารักอ่ะไอ้เหี้ยอย่าให้กูรู้ว่ามีหนังในมือถือกูจะแจ้งตำรวจไปจับมึงไอ้เหี้ยแม่อย่าให้รู้ว่ามึงดูหนังอย่าให้รู้จะทักกูด้วยคือผมมาดูอีกรอบนึงแล้วผมงงนะครับคือเขาโกรธเนี่ยเข้าใจครับว่าเขาคงจะโกรธเรื่องที่แบบว่ามีคนเข้ามารอเขาเรื่องประเด็นนี้เยอะแต่ที่ผมไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็คือการยกตัวอย่างของเขาครับที่ว่าอย่าให้รู้นะว่ามีหนังในมือถือคือมึงฟังแล้วมึงงงๆปะคือทำไมมันถึงเป็นคำนี้อะครับกูงงคือกูไม่เข้าใจจริงๆว่ะมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับหนังในมือถือไปทิกเกอร์ในใจคุณหรือเปล่าครับหรืออย่างตอนที่มีคนเม้นว่าภัยสังคมครับมาคิดดูแล้วมันตีความได้หลายแง่เลยนะครับถ้าพูดถึงโอตาว่าภัยสังคมผมตีความว่าเป็นเรื่องตากากของเขาครับที่บางอย่างเนี่ยมึงไม่ได้เลยแต่ยังอยากเสือกทำเท่ให้เด็กๆดูและถ้าเกิดเด็กๆที่ตามเขาได้เห็นแล้วเอาไปทำตามเป็นเรื่องปกติเนี่ยนี่แหละครับคือภัยสังคมแบบผู้ชมลองคิดดูครับเพราะถ้าเกิดว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยมาขี้หน้าบ้านมึงแล้วมึงจำได้มึงออกไปด่ามันเสร็จแล้วมันก็หันกลับมาพูดกับมึงว่าการไม่ทำย่อมไม่ใช่เรื่องดีทำแล้วมันออกมาแย่ดีกว่าไม่ทำมันเลยครับเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงแบบไหนอะไรยังไงไอเดียมันก็จะเกิดขึ้นมาเองในสักวันหนึ่งนะครับผมดีกว่ามันไม่มีไอเดียหรือความคิดอะไรเลยนะครับจงลงมือทำนะครับส่วนความสำเร็จนั้นจะมาไหมก็อีกเรื่องนึงครับพูดเสร็จแล้วมันก็เดินจากมึงไปโอ้โหโคตรเท่ครับพี่ไอสัตว์นี่แหละภัยสังคมแต่ในกรณีนี้ครับพอมีคนเม้นว่าภัยสังคมคุณโอตะมันก็โยงไปเรื่องนี้อีกแล้วเฮ้ยภัยสังคมเนี่ยบอกตัวเองเปล่าอย่าให้รู้นะมีหนังในมือถืออ่ะอย่าให้รู้นะไอ้ดิเนี่ยโดนจับตาโดนจับโดนจับถ้ามึงมีหนังในมือถือเนี่ยเฮ้ยมีเปล่าใช่ป่ะอย่างนี้ต้องส่งไปกองปราบแล้วคนเนี้ยลองให้เขาตรวจสอบดูว่ามีหนังคือกูงงอ่ะมึงงงเหมือนกูว่ามันทำไมวะทำไมถึงเป็นเรื่องนี้คือที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันยังมีอีกย้อนกลับไปที่คอมเมนต์เกี่ยวกับผู้หญิงตัวเล็กในไลฟ์ครับมีอีกคอมเมนต์นึงครับที่เม้นประมาณนี้และรีแอคชั่นของเขาคือแบบนี้ครับการที่ผู้ชายสักคนชอบตัวเล็กทำอย่างมึงไม่ชอบอ่ะทำไมชอบผู้หญิงตัวเล็กตัวสูงมันผิดอะไรกูอย่าให้เห็นนะมึงดูหนังอย่าให้เห็นมึงดูรูปอย่าให้เห็นนะว่ามึงชัก
แหมพวกผู้ดีตีนแดงพวกผู้บริสุทธิ์เพอร์เฟกต์ครามทั้งหลายคุณผู้ชมว่ามันแปลกๆไหมครับอ่ะเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีๆนะครับน้องหนูๆหยิบสมุดขึ้นมาจดเราจะมาเรียนภาษาไทยการถอดบทความกันนะครับเขาพิมพ์มาว่าการที่ผู้ชายสักคนเนี่ยชอบผู้หญิงตัวเล็กไม่ได้เกี่ยวกับการข่มเหงอะไรผมชอบผู้หญิงตัวเล็กใช่ครับแต่ผมไม่รู้สึกว่าอยากไปข่มเหงเขานะมันดูน่ารักอ่ะผมเห็นผู้หญิงตัวเล็กรู้สึกน่ารักตะมุตะมิงิน้ำแข็งงิงิไอคำท้ายนี่ผมคิดว่าเขาน่าจะเติมนะนะคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันคำตอบของคุณโอตาเขาก็คือชอบผู้หญิงตัวเล็กผิดอะไรอย่าให้เห็นว่าดูหนังอย่าให้เห็นว่าดูรูปอย่าให้เห็นว่าชักคำถามผมง่ายๆครับก็คือมันโยงไปเรื่องนั้นได้ยังไงคุณผู้ชมเก็ตไหมครับแบบในเสียงต้นฉบับของคุณโอตาเนี่ยจุดที่เป็นข้อพิพาทมากที่สุดก็คือการที่เขาซีดอุ้ยใส่ตอนที่พูดถึงต้นขาของผู้หญิงตัวเล็กที่แต่งคอสเพลย์ไม่ได้มีประเด็นอะไรเกี่ยวข้องกับการดูหนังหรือการชัดเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับแต่อยู่ๆมึงก็พูดออกมาแบบเหมือนมึงร้อนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือผมไม่ได้ชักจูงคุณผู้ชมนะครับแต่ทำไมเขาถึงพูดถึงประเด็นนั้นมึงลองไปคิดเอาเองกันแล้วกันหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะพิรุธอะไรไม่เคยไม่เคยเลยชัตเตอร์5ยอดนักเบี่ยงประเด็นเรื่องการเบี่ยงประเด็นครับเอาจริงๆผมมองว่าเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆมากที่น้องๆหนูๆบางคนเห็นแล้วเนี่ยอาจจะยากในการทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็ได้เหมือนกับการทำข้อสอบอะครับแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังการเบี่ยงประเด็นครับเป็นวิธีที่คุณโอตาใช้รับมือกับคอมเมนต์โจมตีเขาในตอนที่เขาไลฟ์สดยกตัวอย่างนี้ครับคุณผู้ชมลองฟังและจับใจความดีๆนะครับว่าหลักๆแล้วคอมเมนต์เนี่ยเขาต้องการที่จะสื่ออะไรเมนต์แรกครับเขาพูดล้อถึงประเด็นชอบผู้หญิงตัวเล็กคุณโอตาเขาก็เบี่ยงประเด็นอัตโนมัติว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กก็ผิดซึ่งตามจริงแล้วมันไม่ใช่ครับเราลองมาจับจุดกันดูดีๆนะครับผมชอบผู้หญิงตัวเล็กก็ผิดไอ้ประเด็นที่เขาคอมเมนต์มาเนี่ยมันคืออะไรครับประเด็นหลักที่เขาล้อเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวมึงเนี่ยพูดซีดอุ้ยใส่ผู้หญิงตัวเล็กที่แต่งคอสเพย์น้องเมดมังกรและมีต้นขาซีซีเขาถึงได้ล้อมึงหรือว่ามีประเด็นกับมึงครับพี่อยู่ๆมึงก็แบบเบี่ยงประเด็นเข้าตัวเองเฉยเลยว่าเออแค่ชอบผู้หญิงตัวเล็กก็ผิดเงือคุณผู้ชมเก็ทที่ผมสื่อไหมครับเนี่ยแหละครับที่ผมมองว่าเขากำลังเบี่ยงประเด็นอยู่เหมือนมึงกินอาหารเลอะเทอะครับไปหกใส่คนอื่นแล้วพอมีคนด่ามึงเรื่องการกินมึงก็พูดว่าโอะไรวะแค่กินอาหารก็ผิดโอ้เนี่ยมึงไม่ได้ผิดที่กินอาหารครับแต่มึงไม่ควรกินเลอะเทอะจนไปหกใส่คนอื่นนี่แหละคือการเบี่ยงประเด็นครับหรืออย่างเรื่องการที่เขาทำหลายช่องครับมีคนเม้นบอกเขาประมาณว่าหนีไปทำช่องนู้นช่องนี้ทำไมต้องเปลี่ยนช่องอะไรประมาณนี้อันนี้เราพูดถึงแค่ช่องโอตาตัวปลอมกับเรียบอยก่อนนะครับไม่เอาช่องอื่นเพราะเขามีช่องเยอะมากๆเดี๋ยวพวกคุณจะสับสนคำถามผมคือคอมเมนต์ข้างต้นที่เขาพิมพ์มาถามเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรครับอ่ะไว้พวกมึงคิดทำไมต้องไปลงอีกช่องฮะคุณ Nevermore YouTube มีกฎตอนไหนว่าห้ามสร้าง YouTube ขึ้นมาอีกช่องหนึ่งมากูตอบให้คำตอบง่ายๆครับผมอ่านรอบเดียวนี่ผมเก็ทเลยนะครับเขาต้องการที่จะบอกว่ามึงอ่ะทำไมต้องไปทำตัวว่าตนเองอ่ะไม่ใช่โอตาตัวปลอมแต่เป็นเจ้าของช่องอีกช่องหนึ่งเบี่ยงประเด็นทำไมอันนี้คือพอยต์หลักครับที่หลายๆคนอยากจะสื่อแต่คุณโอตูดของเราเนี่ยน่าจะไม่เข้าใจครับและเขาก็ตอบออกมาเลยว่าโอ้ทำหลายช่องก็ผิดไอ้เนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจใหม่ดีๆอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะตอบอะไรออกมาคิดบ้างไอสัตว์คิดชัตเตอร์6ใครเรียกก็เปิดก่อนเอาจริงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมมาคิดได้ตอนหลังนะครับผมแล้วพอกูมานั่งย้อนดูเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอยู่พอสมควรหลังจากที่ผมดูไลฟ์สดเกือบ3ชั่วโมงเขาจบไป3รอบครับตอนทำเขาคือใคร EP 4ในระหว่างที่เขียนสคริปต์ของคลิปพิเศษนี้นะครับผมก็ได้ย้อนกลับไปดูไลฟ์สดนั้นอีกครั้ง2รอบด้วยกันจนทำให้ผมรู้สึกเลยว่าเขาน่าจะเปลี่ยนคำบัญญัติใหม่นะครับที่บอกว่าใครอ่าน3ก๊กครบ3รอบครบไม่ได้เนี่ยมึงน่าจะเปลี่ยนเป็นใครดูไลฟ์โอตาตัวปลอมเกิน3รอบแบบกูเนี่ยครบไม่ได้น่าจะเข้าท่ากว่าจุดที่ผมจับได้ว่าคุณโอตาเขาต้องการที่จะแอคเท่คือจุดนี้ครับมันคือช่วงที่มีคนเม้นถามคุณโอตาเกี่ยวกับจันเรดและนี่คือสิ่งที่เขาตอบครับผมจะมีคลิปเกี่ยวอุ้ยพูดไม่ได้เจ็บปากพูดไม่ได้มวยมีหลายยกผมไม่รีบอยู่แล้วใครรีบก็เปิดก่อนมวยจบเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้แค่นั้นแหละพอมาฟังกันอีกทีแล้วคุณผู้ชมรู้สึกอะไรแปลกๆไหมครับยังไม่เก็ตใช่ไหมงั้นมึงดูนี่ล่าสุดของคุณโอตาอันนี้ครับลงเมื่อวันที่20กันยายนปี66นะครับอ่ะแล้วทีนี้เราไปดูคลิปแรกที่จันเลสพูดถึงโอตานั่นก็คือคลิปตำนานยูทูบเบอร์1มิติโอตาตัวปลอมลงไปเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี65ครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับจันเรดเขาเปิดมึงก่อนไปเป็นปีแล้วไอ้
นี่ผมยังได้พูดถึงคลิปของฝั่งนักกอล์ฟโอตาตัวปลอมกับไลฟ์ที่เกี่ยวกับโอตาในช่องจักรเล็กอีก2ไลฟ์นะครับคือเขาเปิดมึงไปนานแล้วแบบเป็นนานมากๆเป็นปีแล้วแต่มึงไม่ตอบเขาเองแต่พอมีไลฟ์สดออกมาแล้วเขาเผลออ่านชื่อจักรเล็กเนี่ยครับผมบอกตรงๆนะครับว่าเขาหลุดโดยปกติแล้วเวลาที่มีคนเม้นในช่องเขาเกี่ยวกับจักรเล็กเนี่ยเขามักจะพิมพ์กันว่าเรสหรือว่าจักรเล็กเสมอแต่มีเม้นนี้ครับที่หลุดออกมาว่า FE000 ซึ่งเป็นชื่อเพจของจักรเล็กครับคุณโอตาเขาเลยไม่คุ้นตาและเผลออ่านเมนนั้นไปซึ่งถ้าเกิดว่าเขาอ่านแล้วหยุดอ่านกลางคันหรือถ้าเกิดอ่านแล้วไม่ตอบเมนนั้นเนี่ยมันจะโป๊ะได้ครับแบบโอ้ยกูกลัวไอ้เรดเดี๋ยวแม่งไม่เท่เลยวะเขาเลยต้องกู้สถานการณ์ครับด้วยการฟอร์มพูดอะไรที่เท่ออกมาแบบใครรีบก็เปิดก่อนเลยครับผมไม่รีบอยู่แล้วเออใครรีบก็เปิดก่อนแล้วก็ตามนั้นเลยครับอย่างที่ผมอธิบายไปถ้ารอบนี้จาเลสเขาไม่ตอบมึงเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับเขาไม่ได้กลัวแต่เขาเอือมมึงอะครับแบบรอมึงมาเป็นปีแล้วไอ้สัตว์มึงเพิ่งจะมาอะไรเนี่ยมึงเข้าใจปะอ่ะกูพูดขนาดนี้แล้วมึงมีอะไรจะพูดไหมสวัสดีครับผมโอตาตัวปลอมอ๋อคุณโอตาสวัสดีครับผมเออผมมีอะไรอยากจะถามคุณโอตาอยู่พอสมควรเลยครับผมครับผมว่ามาได้เลยครับในไลฟ์ล่าสุดในช่องคุณโอตาที่ผมเข้าไปคุยด้วยนะครับทำไมอยู่ๆคุณก็ปิดไลฟ์หนีผมแล้วครับผมอะไรกันครับผมไม่ได้ปิดไลฟ์นะครับผมไม่ได้หนีผมก็แค่ปิดไลฟ์ไปเฉยๆแค่นั้นเองนะครับอ๋อแหละครับปิดพอดีกับตอนที่ผมมาเม้นต์นะครับโอ้บังเอิญจริงๆเลยผมแค่ไปพิมพ์สวัสดีเฉยๆไลฟ์ก่อนหน้านี้ก็ยังเคยอ่านชื่อผมอยู่เลยนะครับผมแหมรอบนี้ไม่คุยกับผมเลยแล้วสรุปว่าในเม้นต์ที่พิมพ์ว่าเขาจะรู้ไหมนะนี่คือยังไงล่ะครับคุณโอตาคือหลังจากที่ผมลงคลิปเขาก็กลายอินบีซีไปครับคุณโอตาเขาก็ยังคงทำตัวปกติอยู่ครับแล้วก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะเทคแอคชั่นอะไรเลยผมเลยอยากรู้ครับเลยทักเข้าไปคุยกับเขาในไลฟ์สดเริ่มจากสวัสดีแล้วหลังจากนั้นคนในไลฟ์ก็ไลฟ์กันไปเรื่อยๆก่อนที่จะอยู่เขาจะปิดไลฟ์ไปเฉยเลยอาการเป็นยังไงกันในคอมเมนต์เป็นอะไรกันเห็นแล้วก็ตลกการหนักกันนะแต่ละคนอาการเป็นยังไงกันดูเขาปรับปลื้มกันดีนะสมัยก่อนผมก็แบบนี้แหละพอมองตอนนี้แล้วมันก็นะไม่ว่ากันหรอกอย่างฮาโอ้ยมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งอะนะคนเรามีความมั่นใจผมก็เคยมีความมั่นใจตอนทำหลายๆอย่างแต่ก่อนนะเคยมีความมั่นใจคิดว่าเราแบบเราเข้าใจเรารู้เรานู่นเรานี่เรานั่นแต่บางครั้งก็ได้แหละโลกก็จะเหวี่ยงเราไปโดนอะไรบางอย่างอันดับแรกนะครับคุณโอตาผมไม่ได้รู้สึกมั่นใจหรือว่ารู้สึกพราวกับการทำคลิปคุณนะครับผมแค่ออกมาพูดในสิ่งที่ผมเห็นและอธิบายให้คนอื่นๆฟังแบบเข้าใจง่ายเฉยๆไม่ใช่แบบเอ้ยกูมี power ว่ะโอ้เจอกูเจอกูไม่ใช่อย่างนั้นครับผมอยากคุยด้วยแบบปกติเลยครับถ้าคุณคุยกับผมนะแต่ก็นั่นแหละครับเป็นตามในไลฟ์เลยก็ดูคุณต่อเม้งสิครับหยิบมาแต่ละอย่างมาพูดบางเรื่องก็ไม่เห็นจะมีหลักฐานเลยนะครับอย่างเรื่องการเป็นเจ้าของช่องผมก็บอกไปแล้วนี่ครับว่าไม่ใช่ผมเป็นแค่นักพากย์ในช่องโอตาตัวปลอมเฉยๆครับไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับอ๋อเหรอครับแล้วทำไมตอนนั้นเคยทำคลิปพูดลงในช่องเรียบอยครับบอกประมาณว่าตัวเองไม่ใช่คนพากย์เสียงในช่องโอตาอะไรกันครับคุณต่อเม้งผมเคยพูดอย่างนั้นเหรอครับไหนล่ะครับหลักฐานคุณก็ไม่มีนี่ครับอ๋อใช่ครับไม่มีก็คลิปนั้นมึงลบไปไงไอสัตว์กูจะมีได้ยังไงเห็นไหมล่ะครับหนูๆน้องๆสุดท้ายคนเราก็มักจะใส่ร้ายคนอื่นและคนอื่นๆก็เห็นด้วยทั้งที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเฮ้ยผมรู้สึกแย่นะครับกับการถูกใส่ร้ายแบบนี้ส่วนหนึ่งก็คงจะจริงครับผมคงต้องขอโทษคุณโอตาด้วยที่ถึงแม้ว่าผมจะยังคงยืนยันคำเดิมตามคลิปเขาคือใคร EP4 ว่าผมเคยได้ดูคลิปที่เขาพูดเชิงประมาณว่าไม่ได้พากย์เสียงในช่องโอตาตัวปลอมจริงๆแต่ผมก็คงนำคลิปนั้นมาเป็นหลักฐานไม่ได้ครับเพราะบางถูกลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องขอโทษคุณโอตาตัวปลอมด้วยนะครับไม่เป็นไรครับคนเราเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็มักจะทำอะไรผิดพลาดกันบ้างแต่การที่เรายอมรับและเผชิญหน้ากับมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำครับดังคติคำสอนที่ว่าคนเรา
มีโอกาสผิดพลาดครั้งแรกกันได้แล้วเราก็ควรให้อภัยแล้วปล่อยเขาไปตราบที่ยังไม่ครบ3ครั้งเราก็ไม่ควรที่จะไปทำอะไรเขาเพราะคนเหล่านั้นย่อมเดินสะดุดล้มอีกครั้งหนึ่งได้เสมอมันเป็นคติที่ผมท่องจำไว้เรื่อยวันนี้มีสุขวันหน้าต้องมีทุกข์และเมื่อความทุกข์มาเราก็ต้องเตรียมใจอดทนฝ่าฟันในทุกๆอย่างครับอ๋อครับๆคุณโอตาครับผมลืมบอกอะไรคุณไปหนึ่งเรื่องเลยครับว่าไงครับผมคือไอ้เรื่องหลักฐานที่คุยกันเมื่อกี้นี้ครับผมมีละชัตเตอร์7หลักฐานสำคัญแถมทุกวันนี้คนก็เป็นเชื่ออะไรกันไม่รู้นะครับมันมีช่อง YouTube เกิดขึ้นมาใหม่ชื่อเรียวบ่อยระยำคนก็บอกว่าเขาไอช่องนั้นเป็นผมคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีอะไรของพวกมึงวะเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยพี่มีเวลาตัดอยู่แล้วโอ้โหมึงดูคลิปในช่องก็ตัดตัวปลอมนะมันตัดแบบเฟรมไปเฟรมนะแล้วก็ผู้เล่นบางคนก็อาจจะมองว่าตรงจุดนี้มันน่าจะเริ่มมาจากของฟรีไฟร์ซะมากกว่าก็ใช่ครับผมพอดีตัวผมเนี่ยได้ไปเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับวัฒนธรรมการหาผัวเมียในฟรีไฟร์ของช่องโอตาตัวปลอมมานะครับแล้วก็เลิกแซวว่าผมเป็นโอตาตัวปลอมได้แล้วเพราะว่าผมไม่จะเป็นอะไรกับเขานะครับอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังนะครับผมไม่ใช่โอตาตัวปลอมนะครับการที่บุคคลคนหนึ่งเสียงคล้ายคลึงกันไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นบุคคลเดียวกันนะครับโอเคนะเลิกเอาผมไปเกี่ยวโยงกับเขาได้แล้วเพราะตัวผมไม่อยากจะไปอยู่ใต้เงาไม่ใช่ใต้เงาใต้เงาใต้ล่มใต้บารมีใครนะครับคำว่าบารมีไม่ได้บอกว่าคุณโอตาเขาแบบยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปอยากเข้าใจว่าตัวผมต้องการจะเป็นตัวผมเองไม่ได้ต้องการจะไปอยู่ใต้เงาใครก็แค่เท่านั้นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าผมไปทำช่องใหม่ที่ชื่อเรียวบ่อยระยำผมบอกตรงนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะคุณดูการตัดต่อของผมกับเขาใครที่เรียนการตัดต่อมาใครที่ตัดต่อคลิปอยู่จะรู้ดีนะครับว่าการตัดต่อวิดีโอแบบช่องผมเนี่ยโอตาตัวปลอมมันยากและผมจะไปตัดกับช่องอื่นเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับบางคนบอกโอ้ยช่องเดียวบ่อยเขาตัดแนวเดียวกับโอตาตัวปลอมจริงเหรอแนวผมเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะครับถ้าผมตัดให้ยากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเฟรม by เฟรมเลยนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณลองเอามาเทียบกันดูก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเห็นไหมนี่คือคลิปช่องผมอ่ะช่องเขาก็มีฟรีไฟล์ใช่ไหมเนี่ยดูนะอันนี้คือคลิปฟรีไฟล์ในช่องผมเพกเจอร์นะครับโอ้โหเกม PC สมัยใหม่เนี่ยหือไม่ได้แดกครับสวยโคตรๆและถ้าบวกเรย์เทสซิ่งเข้าไปอีกโอ้โหพระเจ้าเชี่ยขนาดคอมผมใช้2080น่ะยังไม่อยากลงเทคเจอร์กับเปิดเรย์เทสซิ่งเลยนะครับเดี๋ยวไม่กระตุกเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึง100เฟรมและนี่คือคลิปฟรีไฟล์ของช่องเขาฟรีไฟล์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่มีผู้เล่นนิยมในไทยเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับว่าฟรีไฟล์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประเด็นดราม่าแทบทุกวันและแต่ละวันที่มีดราม่าเกิดขึ้นมาก็แทบจะไม่ซ้ำเรื่องหรือบางเรื่องเนี่ยมันก็ซ้ำกันนะครับอย่างเช่นด่าเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเอามาเทียบกันให้คุณดูทั้งสองจอเนี่ยเห็นไหมต่างกันครับใช่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะไปทำอีกช่องหนึ่งเพราะช่องนั้นผมเห็นเขาอัพ6คลิปต่อสัปดาห์โอ้โหไม่ใช่น้อยครับแล้วคุณลองคิดดูผมต้องตัดคลิปแนวเนี้ย3คลิปต่อสัปดาห์ก็ว่ายากแล้วถ้าผมต้องตัดอีก6คลิปนะเป็น8คลิปต่อสัปดาห์ตายครับบอกเลยอย่าหาทำเอาใครโทรมาตอนนี้น่าจะเป็นคนส่งของนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปบทเรื่องของการที่ผมโดนบอกว่าเป็นช่องเดียวบ่อยระยำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคสุดท้ายแล้วผมก็ไม่เคยด่าคนดูเพราะผมรักคนดูทุกคนครับและในอนาคตเนี่ยจะมีการเพิ่มวอล์กลงไปนะครับเดี๋ยวจะมีวอล์กที่ชื่อว่าวอล์กระยำลงมานะครับใน EP ที่4ใครอยากดู2 EP แรกนะครับก็คือวอล์กระยำ2กับ3เนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ช่องไดอารี่บ่อยระยำนะครับและใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่และเข้าใจว่าผมคือโอตาตัวปลอมผมไม่ใช่โอตาตัวปลอมนะครับโปรดไปฟังคลิปในช่องมีบอกแล้วบางคนอาจจะเข้าใจผิดอีกว่าอ้าวผมไปเป็นนักพากย์หรอก็ไม่ใช่คือผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักพากย์เสียงจะคุ้นก็คงไม่แปลกแต่ผมยังไม่ทันได้บอกเลยว่าผมไปเป็นนักพากย์ช่องไหนเห็นคนมั่วไปหมดเลยครับก็ประมาณนี้นะผมจากที่
ลองไปนั่งหาข้อมูลดูซึ่งช่องโอตาตัวปลอมเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่โอตาตัวปลอมนะไม่ต้องมานั่งมโนกันนะครับเพราะว่าในช่องเรียวบ่อยและยำก็มีคลิปที่ผมนั่งคุยกับเขามาแล้วนะครับก็โปรดไปดูกันด้วยนะซึ่งในแล้วก็ขอปิดท้ายสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องอื่นเราพูดกันไปหมดแล้วนะครับใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปดูในช่องโอตาตัวปลอมเขาเอาละกันนะครับเผื่อบางคนจะสงสัยว่าผมเนี่ยไม่ใช่โอตาตัวปลอมจริงๆหรอก็ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่จริงๆนะอันเนี้ยพูดจริงๆแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยผมเป็นนักพากย์อะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยก็ใช่ผมเป็นนักพากย์ครับแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าผมเป็นนักพากย์ช่องไหนคือตอนนั้นน่ะผมอัพคลิปลงไปใช่มั้ยครับว่าผมเนี่ยเป็นนักพากย์แล้วคุณก็เอาไปมโนกันครับว่าเอ้ยพี่เลียวบ่อยและยำเนี่ยไปพากย์ให้ช่องนั้นช่องนี้ซึ่งอ่ะตัวผมนะครับพูดแบบชัดเจนในคลิปเลยว่าผมมาเป็นนักพากย์อ่ะใช่ครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าช่องไหนแล้วผมไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าผมพากย์อยู่ช่องไหนด้วยหรือพากย์งานให้กับใครนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนะครับผู้จ้างเนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลนั่นเองนะครับแหมผมก็นั่งคุยนั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีการอธิบายว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าโอตาตัวปลอมไม่ใช่เจ้าของช่องเนี่ยเอาใครมาถือใบแจ้งความเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังเฉยๆนะครับเผื่อใครอยากรู้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคบางคนอาจจะบอกว่าผมไปทำช่องใหม่ที่ชื่อเรียวบ่อยและยำผมบอกตรงๆนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้ช่องเรียวบ่อยอะผมเป็นเจ้าของช่องเองไออันที่ผมเคยบอกว่าเคยดูเป็นคลิปที่เขาพูดอ้อมๆว่าไม่ได้พากย์เหลืองในช่องโอตาเนี่ยไม่ใช่คลิปพวกนี้นะครับอันนั้นน่าจะโดนลบไปแล้วส่วนอันนี้ผมเจอมาเนี่ยมันเป็นคลิปช่วงสั้นๆที่แทรกอยู่ในวิดีโอคอนเทนต์อื่นๆในช่องเรียวบอยอีกทีหนึ่งผมมองว่าเขาน่าจะลืมไปแล้วครับว่ายังมีฟุตเทจวิดีโอนี้อยู่ไม่แปลกครับเพราะในช่องของเขาเนี่ยแม่งมีเยอะจริงๆ300กว่าคลิปด้วยกันและมันอาจจะฟังดูเวอร์ไปสักนิดนึงครับแต่ไอ้300กว่าคลิปเนี่ยผมดูไปเกิน 50% แล้วนะครับซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยผมน่าจะปล่อยแล้วแบบคุณเก็ทป่ะถ้ากูดูจบครบทั้ง300คลิปในเวลาไม่เกิน1เดือนเนี่ยคุณน่าจะไม่ใช่มนุษย์แล้วบ้างไอ้สัตว์จะในคลิปหลักฐานครับเราจะได้ยินชัดเลยว่าเขาเปรียบเทียบว่าการที่เสียงของเขาในช่องเรียวบ่อยเหมือนหรือว่าคล้ายเสียงในช่องโอตาไม่ได้หมายความว่าเป็นคนคนเดียวกันซึ่งนี่มันก็ชัดเจนแล้วป่ะครับคือตอนที่เรื่องนี้มันโป๊ะออกมาแล้วเนี่ยเขาถึงยอมรับว่าพากย์ในช่องโอตาแต่ณตอนนั้นครับเรื่องมันยังไม่โป๊ะเขาเลยสร้างเรื่องหลอกๆได้ฟังจากคำพูดก็รู้ครับคุณกับเพื่อนเนี่ยก็ดูสนิทกันมากไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมตอนทำช่องเรียวบอยเนี่ยถึงได้พูดดูห่างเขินกันจังเลยครับโคตรแปลกหรือแม้แต่ในคลิปนี้ครับช่วงเวลาใกล้เคียงกับช่องเรียวบอยเขาก็ได้สวิตช์ตัวเองกลับมาเป็นโอตาตัวปลอมแล้วก็ได้พูดบอกว่าเรียวบอยไม่ใช่ตัวเขาทั้งที่จริงแล้วถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะสร้างตัวตนใหม่มันหลอกคนดูตอนนั้นมึงก็พูดได้ไม่ใช่เหรอครับว่าแบบอันนั้นคือช่องของมึงจริงๆช่องโอตาตัวปลอมนี้มึงแค่มาพากย์เสียงให้เฉยๆก็ว่าไปหลักฐานแม่งชัดขนาดนี้ครับตอนไลฟ์ยังมีหน้ามาบอกอีกว่าเป็นแค่นักพากย์โอ้เพราะแบบนี้ครับเขาถึงได้ว่าคุณเนี่ยหนีจากช่องโอตาไปสร้างตัวตนใหม่แล้วพอเรื่องแดงออกมามีคนไปเม้นก็ไม่พอใจอีกอะไรของคุณวะนอกเหนือจากนี้ครับหลังจากที่ผมไปส่องช่องเรียวบอยมาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าผมเจอหลักฐานเรื่องที่เขาพยายามสร้างตัวตนแยกอีกคนหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไปเจออะไรแบบนี้มาด้วยพวกมึงต้องไม่เชื่อสิ่งที่มึงจะได้เห็นต่อไปนี้แน่ๆกูบอกเลยเราจะมาเล่นโบเคเว่นกันนะครับแต่เราจะเล่นกันในเวอร์ชั่นคนเลวเดี๋ยวรอทีมงานอรุตบอยผมมาก่อนนะครับเป็นวิถีคนเลว1วันนะครับเราจะมาทำตัวเป็นคนเลวในโบเคเว่นกันเดี๋ยวจะมาดูกันว่าผมจะเลวขนาดไหนตามเขาไปไหนเราก็จะตามถือกล้องตามถือกล้องเขาไปไหนเราจะวิ่งตามนะครับไปไหนฮะเธอนี่เธอจะไปไหนมาถ่ายรายการกันก่อนตามลงไปในน้ำเราจะตามเราจะเป็นสโตเกอร์ครับหายเยอะอะไรไหมหายเยอะหายเยอะเยอะมีเยอะไหนหาขอคุณหาคุณหายเยอะอะไรไหมหายเยอะอะไรไหมเขาปิดบ้านแล้วเขาปิดบ้านแล้วเขาปิดบ้านแล้วอย่าล็อกโอ้เขาล็อกบ้านอ่ะผมเข้าไปไม่ได้คุณเธอออกมาผิดเอาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเหยื่ออะไรวะไอ้เหยื่ออยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านอุ้มเขาอุ้มเขาจับเร็วจับตัวเขาดิจับตัวเขาไอ้นิดเดียวเองขอชดหน่อยเขาบอกดูครับเราไม่สนมหาฆ่าใช่ไหมดีใช่ไหมเจ้าสาวน้อยเหยื่อเจอเหยื่อแล้วใครได้ขับรถทีแล้วเร็วได้เหยื่อแล้วขับรถขึ้นเขาเอเวอเรสต์เร็วเขาคือขับรถขึ้นเขาเอเวอเรสต์เร็วไปขึ้นเอเวอเรสต์เอาไปทิ้งบนเขา
เอาละครับปฏิบัติการลักพาตัวสาวน้อยข้างทางขึ้นเขาเอเวอเรสต์เดี๋ยวเราจะถ่ายคุณใหม่คุณใหม่เฮ้ยเขาจะล็อกแล้ว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 อย่าให้ประตูปิดจัดไปขึ้นรถฟิลิกลงเอาอะไรอุ้ยจับเด็กนี่จับเด็กจะมาจับพวกกันเองทำไมเนี่ยเออเนี่ยได้แล้วเรียบร้อยไปไปขับรถขับรถเอาเฮ้ยขึ้นน้องใครใครผมอุ้มมามามาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถน้องยังไม่อุ้มเลยเอาไปไม่ได้ขึ้นรถไปไหนเฮ้ยสาวไหนเนี่ยสาวมาใหม่ไม่ใช่สควิดดอยนะคนคนที่อยู่ข้างหลังเฮ้ยเขาจะหนีแล้วเขาจะหนีแล้วไม่นี่นายกนะจะหนีนายกเขาอสาวหนีอ่ะเขาอสาวหนีไม่เธอจะทำอย่างนี้ไม่ได้เธอนึกถึงหนังเอวีนะที่เป็นผู้ชายวิ่งตามผู้หญิงร้อยคนเอ้ผู้ชายร้อยคนวิ่งตามผู้หญิงเธอสนใจไปกับเราเปล่าเอ้าทำไมเธอ no เราอีกแล้ว no เฮ้ยโซเฟียเขาสร้างบ้านแล้ว21โซเฟียเขาสร้างบ้านแล้ว21เฮ้ยประตูไม่ล็อกประตูไม่ล็อกเฮ้ยผู้หญิงเต็มบ้านเลยว้าวมีคนชื่อซิต้าบ้านหลัง23ล็อกป่ะล็อกป่ะล็อกป่ะเฮ้ยเขาล็อกอ่ะเขาล็อกเฮ้ยล็อกอ่ะล็อกเอ้าแต่เขาได้เอ้าหลุดเฮ้ยเอาไม่เอาเตียงมาชนดิเอาเตียงมาชนไหมเอามาอยู่ไหนมาถ่ายทำสารคดีหน่อยอยู่ไหนเอ้ยก็อยู่นี่กำลังอาบน้ำด้วยว้าวว้าวอุ้ยเสียดายหลังโซเฟียแบบผู้หญิงเยอะมากดูดิผู้หญิงเยอะมากเลยหลังโซเฟียผู้หญิงเยอะมากดูดิเราจะมายืนกดดันนะครับยืนกดดันจนกว่าเธอจะให้เราเข้าไปเอาเอาอุ้มออกมาได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ใครไปอุ้มออกมาได้เนี่ยเราเบิร์ดเเขาแล้ววิจัยเน้นคุณมันเป็นแค่การแสดงเราแค่แบบทำคอนเทนต์เฉยๆเราไม่ได้แบบเราออกบ้านไม่ได้จริงโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยกูนี่แบบสัตว์คอนเทนต์ช่องเกมเด็กโอ้ my god คือผมไม่รู้จะพูดยังไงวะคุณอาจจะบอกได้นะครับว่ามันก็แบบแค่คอนเทนต์แต่แบบมึงเก็ทไหมครับคุณก็เคยทำคลิปบอกว่าโรบอกมันคือเกมเด็กแล้วไหนล่ะครับคำเตือนไม่มีถึงมันจะแค่คอนเทนต์ก็ตามนะครับแต่คุณก็ทำไปแล้วอ่ะผมไม่รู้จะพูดถึงในส่วนนี้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมยกหน้าทีนี้ให้กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราขอเสียงตบมือต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ยินดีต้อนรับคุณบอยจากช่องเรียวบอยระยามเย้สวัสดีครับผมเรียวบอยสวัสดีครับคุณเรียวบอยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคลิป1วันกับการเป็นคนเรียนในโบกเฮเว่นในช่องเรียวบอยบ้างครับผมกฎออนไลน์เดทติ้งของโรบอกก็คือห้ามจีบกันห้ามคุยกับคนแปลกหน้าแล้วก็ห้ามมีการชักชวนไปในเรื่องของทางเพศหรือเพศสำคัญก็ประมาณว่าห้ามสโตกเกอร์ห้ามเซ็กชวลห้ามมีประเด็นเรื่องของการล่วงละเมิดอะไรประมาณนี้แหละครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าบางคนเขาก็ยินดียินงามที่จะทำตามโรบอกก็คือไม่อยากให้สังคมโรบอกมันเสียแต่กับบางคนนี่สิครับเขาไม่สนใจแล้วก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองได้คอนเทนต์โดยที่ไม่สนใจสังคมของโรบอกเลยว่ามันจะเป็นยังไงคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเพราะคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะทำตามกันเด็กบางคนหรือเยาวชนบางคนเนี่ยเห็นอ๋อช่องนี้ก็ทำช่องนั้นก็ทำนี่หว่าออนไลน์เดทติ้งเรื่องปกติก็พากันไปจีบพากันไปสโตกเกอร์มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยคือการกระทำพวกนี้มันจัดอยู่ในหมวดของโรคจิตนะครับใครที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสโตกเกอร์เรื่องเซ็กชวลดีเนี่ยจะรู้นะครับว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยการที่คุณเอากล้องเอาอะไรแบบนี้ไปแพลนไปดูไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพวกเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางคนอาจจะบอกว่าพี่เขาก็แค่เดินตามเขาก็แค่ไปดูเองนะเนี่ยแหละครับมันคือสโตกเกอร์มันคือการกระทำของโรคจิตมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับถ้าคุณคิดว่าเรื่องปกติคุณมีปัญหาแล้วครับคุณต้องปรึกษาแพทย์แล้วล่ะนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแต่อย่างใดแล้วเดี๋ยวโอ้โหเกินนะครับคืออะไรที่โรบอกห้ามช่องนี้ทำหมดเลยครับและดูเหมือนว่าเด็กๆ เยาวชนเนี่ยจะทำตามกันด้วยนะครับคือดีใจอ่ะประมาณโอ้ยคลิปสนุกจังชอบจังเลยลองไปจีบคนนั้นอีกพี่ลองทำคนนั้นอีกคือโรบอกมันเป็นสังคมของเด็กแล้วเยาวชนเวลาที่คนโตอย่างเราหรือคนที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยไปทำอะไรลงไปเด็กเห็นก็อาจจะทำตามได้ฉะนั้นก็ต้องระวังไม่ใช่สักแต่จะอยากได้ยอดวิวอยากได้คอนเทนต์ตายครับตายแบบนี้เยาวชนเด็กมาเห็นทำตามนี่
จะให้พูดยังไงล่ะครับเนี่ยมันก็พูดไม่ออกอ่ะคือเขาทำแบบนี้ลงไปแบบไม่ยั้งคิดไม่คิดถึงผลที่ตามมาเลยแล้วพอคลิปพวกนี้มันดังมากๆนะมันก็จะเริ่มมีคนทำตามเริ่มมีคนแบบเข้าไปในแบบแนวเนี้ยเข้าไปในแบบพวกออนไลน์เดทติ้งแล้วก็ไปจีบแล้วก็ไปทำคอนเทนต์กันไม่เข้าใจในต่างประเทศไม่ทำแต่คอนเทนต์แนวนี้ไทยทำคือคุณมันอาจจะได้ยอดวิวแหละเพราะว่ามันเป็นคลิปที่แปลกกว่าชาวบ้านคนที่เขาทำสายโลบอกเนี่ยเขาจะรู้กันอยู่แล้วแล้วเขาก็จะไม่ทำกันเหมือนเลยคือการจะเป็นคนดังการจะสร้างคอนเทนต์เนี่ยประเด็นเรื่องของการม่อสาวจีบสาวอย่าเอามาใส่เถอะครับแค่สังคมฟรีไฟที่มีแต่วัฒนธรรมในการหาแฟนหาผัวหาเมียเนี่ยมันก็เยอะแล้วอย่าลากมันมาอยู่ในสังคมของโลบอกเลยให้มันเป็นเกมที่ทุกเพศทุกวัยและเป็นดั่งเกมที่ไม่อันตรายต่อหลายๆวัยเถอะนะครับเพราะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้มากขึ้นผู้ใหญ่เข้ามาเห็นเชื่อเถอะครับอนาคตเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีคอนเทนต์แบบนี้แล้วผมมองว่ามันไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยพี่อย่าไปใส่ใจเลยเพราะว่าเขาเห็นพี่เป็นคนดังก็เลยอยากจะออกกล้องอยากจะนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ผมก็มองว่ามันไม่ถูกต้องอยู่ดีนะเพราะถึงแม้ว่าคุณจะอ้างว่าคุณได้เจอคนดังเลยอยากจะออกกล้องเลยทำตัวหามๆคึกขนองอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องนึกสักนิดนะครับว่าไอ้สิ่งที่คุณกระทำลงไปเนี่ยแน่นอนครับว่ามันย่อมมีผลเสียมากกว่าผลดีแน่ๆแหละนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ไงครับคุณลองคิดดูนะว่านี่ขนาดช่อง YouTube ที่เขาทำโลบอกแนวใสๆนะครับยังเจอแบบเนี้ยและถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องเขาไว้ใจให้คนดูไม่ใช่คนดูสิลูกหลานของตัวเองมาดูช่องดังกล่าวนะครับแล้วเขามาเห็นคลิปเนี้ยเกี่ยวกับการกระทำในโลบอกเนี่ยคุณคิดเอานะครับว่าพ่อแม่เขาเนี่ยจะบอกให้ลูกเลิกเล่นโลบอกหรือเปล่าใช่ไหมคือสังคมมันพังนะเนี่ยคุณดูสิครับเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำท่าเหมือนแทงเข้าแทงออกคือเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ทำแบบเนี้ยมันคือการคุกคามมันล่อแหลมอยู่แล้วนะครับผมคือมันไม่ถูกต้องนะครับยิ่งคนนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะครับโอเคเราตัดเรื่องเพศไปต่อให้เป็นเพศที่3เป็นเพศอะไรก็ตามนะครับก็ไม่สมควรจะไปทำแบบนี้นะผมก็ไม่เคยทำนะครับผมก็ไม่เคยทำนะครับผมประตูไม่ล็อกประตูไม่ล็อกเฮ้ยผู้หญิงเต็มบ้านเลยว้าอยู่ไหนไอ้ก็อยู่นี่กำลังอาบน้ำด้วยเธอสนใจไปกับเราเปล่าผมก็ไม่เคยทำนะครับผมมันก็นี่แค่ส่วนหนึ่งที่ผมไปเจอมาในช่องเรียวบอยนะครับยังมีอีกหลายคลิปและหลายประเด็นที่ผมไม่เข้าใจว่าแบบโอตัดตัวปอมเป็นหาอะไรกับไทยคิดแล้วก็ออนไลน์เดทติ้งคือแบบมันเป็นประเด็นที่พูดง่ายอะครับอันนี้ผมเข้าใจได้แต่ที่ผมเอ๊ะเลยก็คือมึงเอามาพูดบ่อยมากผมจะยกตัวอย่างแพทเทิร์นการทำคลิปในช่องเรียวบอยให้ฟังง่ายๆนะครับนั่นก็คือพอพูดถึงเรื่องไทยคิดหรือว่าออนไลน์เดทติ้งเนี่ยมันจะมีท็อปปิกหรือว่าหัวข้อซ้ำๆกันโดยการที่เขาเนี่ยจะเปลี่ยนหัวข้อหลักไปเรื่อยๆแล้วค่อยตามด้วยการพูดท็อปปิกเดิมไปเรื่อยๆจนผมเนี่ยแม่งจับแพทเทิร์นได้ผมไม่ยกตัวอย่างคลิปนะครับคุณลองไปหากันดูแต่คุณจะค้นพบเลยว่าเราสามารถรวบเอา10คลิปของเขาเนี่ยมารวมกันและได้ใจความสำคัญเดียวได้เลยซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมแค่มาแชร์เทคนิคของเขาเฉยๆซึ่งมันตอบย้ำความ Amazing ของเขามากๆโอเคเรามาในส่วนต่อมาครับอันนี้ยาวกูบอกเลยมีช่วงนึงครับที่มีคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเขาในช่องเรียวบอยเรื่องการโปรโมทโรบักเถื่อนว่ามันผิดตัวเขาเองครับก็ตอบง่ายๆโดยการสวิตตัวเองไปเป็นโอตาคตัวปลอมแล้วตอบแทนเรียวบอยในไลฟ์สดอีกทีนึงไงโคตรอัจฉริยะกูบอกแล้วอ่ะเรามาฟังกันดีกว่าว่าเขาพูดยังไงกันบ้างบางคนถามว่าอะไรบอกโอตาคตัวปลอมมึงไล่แบนช่องที่เขารับอะไรวะรับเว็บพนันแต่ช่องเพื่อนบ้านมึงอย่างเดียวบ่อยระยำรับอะไรวะโลบักเถื่อนมาโปรโมททำไมมึงไม่ประจานต้องพูดอย่างนี้นะโลบักเถื่อนกับเว็บพนันเนี่ยมีรูปแบบที่ต่างกันเว็บพนันมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนว่ามันผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการจูงจมูกและทำให้มอมเมาให้คนเข้าไปเล่นนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่ร้านขายโลบักเถื่อนมันก็เหมือนร้านค้าใช่ไหมมึงมีเงินมึงก็ซื้อมึงไม่มีเงินมึงก็ไม่ต้องซื้อถึงแม้เขาจะประกาศว่าเนี่ยคุณลองนึกถึงอย่างนี้ง่ายๆเลยนะบุหรี่โรงงานประกาศว่าการดูดบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีห้ามดูดแต่ก็ไม่ได้ห้ามขายนี่ใช่ไหมห้ามขายก็ไม่ได้ห้ามนี่ถูกไหมก็เหมือนโลบอกออฟฟิเชียลเขาบอกว่าโลบักเถื่อนมันผิดแต่เขาห้ามขายไหมก็ไม่ได้ห้ามขายถูกปะล่ะฉะนั้นเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นโลบักเถื่อนฉะนั้นคนที่จะซื้อมันก็อยู่ที่ตัวเขาเองเราไปเสือกเขาไม่ได้เออ
ฟังแล้วคุณผู้ชมบางส่วนที่ไม่ได้เล่นโรบล็อกอาจจะงงๆนะครับกูด้วยหนึ่งในนั้นแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆครับการเติมโรบัคเถื่อนครับมันคือการเติมเงินจริงๆของเราเข้าไปในระบบของเกมโรบล็อกผ่านช่องทางหรือร้านค้าที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับทางออฟฟิเชียลซึ่งมันก็ผิดครับตามที่เขาบอกเลยว่ามันผิดแต่กูงงตรงนี้คือส่วนที่เขาพูดว่ามันผิดแต่เขาไม่ได้ห้ามคือมึงหมายความว่ายังไงครับกูอาร์เกียวไอสัตว์ก็การที่ทางออฟฟิเชียลเขาบอกว่ามันผิดมันก็ตรงตัวแล้วไม่ใช่เหรอวะผมไปเม้นถามในไลฟ์สดผมเขาก็ตอบมาอย่างนั้นนะครับว่าไม่ควรทำเพราะถ้าเกิดว่าถูกจับได้เนี่ยมีโอกาสโดนแบนด้วยซ้ำแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วนะครับหรืออย่างตัวอย่างที่เขายกมาครับว่าแบบไอ้บุหรี่ที่มันไม่ดีเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามขายผมว่ามันไม่เหมือนกับโรบักเถื่อนนะครับคุณโอตาหรือถ้าเหมือนจริงๆเนี่ยผมขอถามคุณกลับไปได้ไหมครับว่าแบบคนที่เป็นเหมือนกับพรีเซนเตอร์อย่างคุณที่นำเสนอของเถื่อนควรพูดแบบนี้หรือเปล่าครับถ้าถามผมรู้สึกว่าโรบักเถื่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับเว็บดูหนังออนไลน์ครับที่มันผิดถามกลับไปว่าเขาห้ามมึงดูไหมคำตอบก็คือห้ามครับแต่ห้ามไม่ได้ถ้าพวกมึงอยากดูจริงๆอ่ะเขาจะห้ามมึงยังไงทำได้แต่การรณรงค์แล้วก็เตือนสติพวกมึงให้ไปอุดหนุนของแท้แค่นั้นแต่อันนี้มึงอะไรครับเดี๋ยวบอยเติมโรบักเถื่อนของมันเถื่อนนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามนี่ครับฮิ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 อันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาแค่ยกตัวอย่างออกมาเพื่อหาผลในการกระทำของตัวเองครับว่ามันไม่ผิดผมไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้นะครับว่ามันผิดไหมถ้าผมขอถามคุณโอตากลับไปดีกว่าครับว่าควรทำหรือเปล่าไงกูบอกแล้วไอ้เหี้ยคลิปเนี้ยเนื้อหาแม่งอัดแน่นชิบหายมุกตลกกูไม่รู้จะใส่เหี้ยและกูอินชัตเตอร์8จุดเล็กๆที่เรียกว่าโอตาตัวพอเอาจริงการใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งในวันไปกับการดูคลิปในช่องเรียวบอยกับโอตาตัวปลอมครับก็พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนั่นก็คือมันสามารถทำให้ผมเนี่ยแยกแยะหรือจับจุดอะไรบางอย่างที่เล็กน้อยมากๆแต่มันแมทกันได้พอดีเริ่มจากอันดับแรกครับผมเป็นออเดอร์เบาๆก่อนในช่วงแรกเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะจำภาพตัวละครประจำช่องของเขาที่เป็นตัวการ์ตูนสวมสูทสีดำผมสีแดงได้นะครับแล้วก็ได้มาในช่วงหลังๆครับผมที่เขาเนี่ยจะเปลี่ยนตัวละครเป็นคาแรคเตอร์เดิมแต่แค่เปลี่ยนลายเส้นไปมาเป็นตัวละครที่มีลักษณะท้วมกว่าเดิมอย่างที่เรารู้ๆกันครับว่าในช่วงแรกๆที่เขาทำช่องเรียวบอยเนี่ยเขาก็ทำเป็นเหมือนกับว่าไม่รู้จักกับโอตาตัวปลอมเลยนะครับแบบเหมือนมึงพูดแบบไม่ใช่เพื่อนกันนะแต่ถ้าเกิดเรามาดูตัวละครมาสคอตของช่องเรียวบอยดีๆแล้วคุณผู้ชมว่ามันมีอะไรเหมือนกันไหมครับแน่นอนว่ามันเป็นตัวละครคนละตัวกันครับแต่กับมีเอกลักษณ์ลายเส้นที่คล้ายกันมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาหน้าของสองตัวละครเนี่ยมาทาบกันแล้วก็เราก็จะได้เห็นจุดนี้ครับเหมือนกันเป๊ะแหมชัดขนาดนี้อาจจะบอกก็ได้นะครับว่าแบบว่าเขาอาจจะบังเอิญจ้างนักวาดคนเดียวกันก็ได้นะครับพี่อ่ะงั้นมึงมาดูเรื่องต่อไปอันนี้น่าสนใจมากกูบอกเลยคุณผู้ชมจำประเด็นเรื่องพาตูสตูดิโอได้ไหมครับจริงอยู่ครับที่คุณโอตาเนี่ยเขาไม่ยอมตอบว่าพาตูสตูดิโอเนี่ยเป็นช่องของเขาเมื่อก่อนจริงหรือไม่ถึงแม้ว่าจะมีน้ำเสียงที่เหมือนกันมากๆก็ตามมันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณลองเอามาเทียบกันดูก็ได้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูเห็นไหมจริงไม่เชื่อเราลองพิมพ์ใน Google ไปดิว่าแอดตูดอ่ะขึ้นชื่อพี่จริงๆนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่บนโลกของเราเนี่ยจะมีคนที่มีเสียงเหมือนกันแต่มีหนึ่งสิ่งครับที่สามารถจำแนกบุคคลที่มีเสียงเหมือนกันออกจากกันได้นั่นก็คือสำเนียงและวิธีการพูดครับมนุษย์แต่ละคนนั้นจะมีเอกลักษณ์การพูดหรือสำเนียงที่เป็นของตนเองและมีโอกาสน้อยมากๆที่จะไปซ้ำกับคนอื่นๆดูอย่างคลิปนี้ครับที่ผมไปเจอมาจากการสืบค้นของคุณปรีโรดเป็นคลิปที่พาตูสตูดิโอพูดระบายความในใจกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีเสียงเหน่อๆคุณผู้ชมลองฟังสำเนียงการพูดของคนในคลิปนี้ดีๆนะครับกูไม่มีในสิ่งที่กูต้องการแต่กูอยากจะทำมันอยู่ทุกวันกูอยากจะละเลงฝีมือกูลงไปในพวกโปรแกรมพวกนั้นแต่กูทำไม่ได้และนี่ครับคือเสียงจากไลฟ์สดช่องโอตาตัวปลอมตอนที่เขามีประเด็นกับเอ็กซ์คอร์ดและโดนฟ้องร้องแม่งไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วว่ากูอยากได้เงินในไลฟ์นี้มันไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยคือกูรู้สึกผิดแล้วกูไปนอนไม่ได้มึงเข้าใจไหมคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าครับที่คนคนหนึ่งจะมีเสียงเหมือนกันมีสำเนียงเอกลักษณ์การพูดที่เหมือนกันทำช่อง YouTube เหมือนกันมีเพื่อนสนิทเสียงเนอเหมือนกันอีกเรื่องบังเอิญไม่มีจริงชัตเตอร์9สารภาพความจริงในชัตเตอร์ส่วนนี้ครับเราต้องย้อนกลับไปในคลิปไลฟ์สดเกือบ3ชั่วโมงในช่องโอตาตัวปลอมคลิปนี้นี่กูย้อนดูเป็นร้อยรอบแล้วบังอิสัตจากหลักฐานหลักๆครับอย่างที่ผมรวมถึงคนอื่นๆเนี่ยหยิบมาก็พอจะยืนยันได้นะครับว่าคุณโอตาตัวปลอมหรือว่านักพากย์เสียงช่องโอตากับเกรียวบอยเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันและมีจุดประสงค์ตอนแรกในการสร้างตัวตนใหม่จากโอตาเป็นเกรียวบอยอย่างชัดเจนเห็นได้จากการที่ตอนจะเลิกทำช่องโอตาบอกว่าจะมีช่องใหม่แต่เรากลับไม่เห็นช่องนั้นกลับกลายมาเป็นช่องเกรียวบอยแทนพร้อมกับคนทำช่องคนเดิมเสียงเดิมที่พูดปัดบอกว่าตัวเองไม่ได้พ่ายให้กับช่องโอตาตัวปลอมในตอนแรกแต่พอเรื่องชัดเจนแถมไม่ได้ถึงค่อยออกมายอมรับจนผมอยากจะพูดออกมาว่าอันนี้มึงน่าด่านะครับไอสัตว์นั่นแหละครับการแก้ปัญหาของเขาที่ผมเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้วยวิธีการแปลกๆแปลกยังไงคุณชงอาจจะสงสัยครับอ่ะงั้นลองดูคลิปนี้อีกครั้งนึงครับแล้วคิดตามผมอีกรอบนึงหลักๆเลยคือช่องเนียวบ่อยเนี่ยผมหยุดไปเพราะหนึ่งมันมีพวกยูทูบเบอร์เนี่ยเขาชอบลงคลิปกันว่าการที่ผมเปิดช่องเนียวบ่อยขึ้นมาเพื่อไว้สร้างอีกตัวตนนึง
ในการหลบหลีกจากโอตะตัวปลอมเพื่อใช้หาเงินเพราะว่าโอตะตัวปลอมเนี่ยแสงมันไม่มีแล้วมันโดนล่างออกไปแสงแล้วเราก็เป็นคนประเภทแบบตายแกล้งตายแบบแกล้งตายอะไรแบบเนี้ยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ฉะนั้นผมก็จะตอบแบบสั้นๆง่ายๆคือช่องเดียวบ่อยหยุดไว้ก่อนคอนเทนต์ของช่องเดียวบ่อยทั้งหมดผมจะเอามาลงในช่องโอตะตัวปลอมเพื่อให้พวกคุณได้แหกตาดูกันเต็มๆว่ากูไม่ได้หนีไปไหนกูแค่ไปเปิดอีกช่องนึงแต่ในเมื่อไปเปิดอีกช่องนึงคุณไม่พอใจฉะนั้นผมก็จะย้ายกลับมาช่องโอตะตัวปลอมเอาทุกคอนเทนต์ที่ผมจะทำมาลงในช่องนี้ให้คุณอกแตกตายไปส่วนใครจะทำคลิปประจานคลิปด่าคลิปแฉคลิปอะไรแล้วแต่คุณครับเพราะผมบอกแล้วว่าสำหรับผมมวยมันมีหลายยกถ้าคุณอยากดูมวยแค่ยกแรกก็ตามใจแต่ถ้ายกสุดท้ายมันออกมาคุณโดนกินเรียบนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของผมครับเพราะผมบอกคุณไปแล้วว่ามวยมีหลายยกอ่ะคุณผู้ชมงงปะครับคือในจุดนี้คุณโอตาเขาไม่พอใจที่มีคนหาว่าเขาหนีจากช่องโอตาแล้วไปเปิดช่องใหม่สร้างตัวตนใหม่ในช่องเรียวบอยซึ่งมันก็เป็นความจริงไม่ใช่หรอครับมึงจะงุหยิดทำไมก่อนอันดับแรกการที่ตอนแรกในช่องเรียวบอยเนี่ยมีคนถามว่ามึงเป็นโอตาตัวปลอมไหมถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงก็บอกได้นี่ครับว่าแค่เป็นคนพากย์ให้แต่นี่มึงพูดปัดหมดเลยเสร็จแล้วทำไงต่อครับเขาก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้หนีเขาแค่ไปเปิดช่องใหม่ซึ่งมันต่างจากการหนีตรงไหนวะมึงงงอะไรปะเนี่ยเฮียแถมเสร็จแล้วมึงก็มาบอกว่าจะกลับมาทำช่องเดิมเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้หนีสหายมึงฟังผมดีๆนะครับคุณโอตาการที่คุณทำแบบนี้แม่งเป็นข้อพิสูจน์แล้วนะว่ามึงเคยหนีจริงๆเพราะถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้หนีตัวตนเดิมของตนเองอย่างที่เขากล่าวหามึงจริงๆเนี่ยมึงจะกลับมาทำช่องโอตาทำไมถูกไหมครับมึงจะกลับมาทำช่องโอตาตัวปลอมทำไมอ่ะมึงก็ทำช่องเรียบร้อยต่อไปดิถ้ามึงบริสุทธิ์ใจจริงอ่ะมึงสับสนอะไรวะไอ้สัสเออผมไม่ได้หนีก็ผมแค่ไปเปิดช่องอีกช่องนึงเพื่อความบริสุทธิ์ใจผมจะกลับมาทำช่องเดิมนะครับชัตเตอร์สิบตังผมนะพี่เอาจริงในส่วนนี้ผมมองว่าเป็นพาร์ทเสริมที่ไม่ต้องมีในคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมอยากใส่เข้ามาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฮาดีคืออย่างนี้ครับในไลฟ์ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนคนนึงครับเมนเข้าไปถามเขาเรื่องการทวงเงินค่าตัดต่ออะไรสักอย่างนึงมันก็ตัดต่อใจน้องด้วยพี่ไม่อ่านแชทเลยนะไม่ว่างนะแล้วมันคือใครเนี่ยอย่าลืมสิพี่โอ๊ยถ้าในแชทเดี๋ยวค่อยไปคุยในแชทเพราะว่าคุยในนี้มันไม่ได้แตะไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในมือถ้าทักอะไรมาก็ทักมามีเหตุผลเดียวที่ผมจะไม่ตอบอ่ะคือถ้าผมสแกนสายตาแล้วว่าอันเนี้ยมีรับลมคมในเนี่ยคือผมไม่ตอบแน่แต่อะไรที่เคยพูดเคยอะไรกันไว้ก็นั่นก็อีกอย่างนึงซึ่งเขาก็ตอบแบบงงๆครับตอนแรกว่าเป็นใครก่อนที่จะบอกอีกทีว่ามีอะไรก็คุยกันในแชทเดี๋ยวเขาจะไปตอบเพราะตอนนี้โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในมือเขาครับก็ฟังดูจะเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมดูในไทม์สแตมป์ที่ผมกดเอาไว้นะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนจากเหตุการณ์ที่คุณโอตาบอกว่าตอนนี้โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในมือเขาเนี่ยย้อนกลับไปในไลฟ์ประมาณ5นาทีก่อนหน้านั้นเราก็จะเจอกับสิ่งนี้ครับโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในมือจริงๆด้วยแต่วางไว้ข้างหน้าโต๊ะคอมโอ้ยกูโดนเกียน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 โอ้มันเกียนกูบทสรุปครับมีน้องๆหลายคนด้วยกันทักมาถามผมว่าพี่เรื่องชกมวยมวยหลายยกเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงเหรอครับผมอยากรู้คือไอ้มวยหลายยกครับถือว่าเป็นวลีเด็ดในช่วงเกือบๆ2เดือนที่ผ่านมาเลยก็ได้นะครับผมมาแรงถึงขั้นเปลี่ยนจากโค้ชคำพูดอินเทอร์เน็ตที่หลายคนชอบเป็นประมาณว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กมาเป็นมวยหลายยกได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องขอบคุณผมนะครับคุณโอตะคือผมเชื่อว่ามีหลายๆคนเข้าใจครับว่ามวยหลายยกในความหมายของเขาเนี่ยคืออะไรเปรียบเทียบง่ายๆครับก็เหมือนกับการสู้คดีกันในชั้นศาลนะครับที่มีตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาที่จะแบ่งการพิจารณาคดีว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยผิดจริงๆไหมแล้วก็สามารถยื่นอุทธรณ์หรือว่าประกันตัวมาสู้คดีต่อไปได้เป็นขั้นๆเปรียบเหมือนกับมวยที่มีหลายยกอะครับถ้าผมพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้ช่ำชองด้านกฎหมายเหมือนใครบางคนแต่นี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้เราเห็นว่าทำไมจากไลฟ์ที่เปิดหน้าล่าสุดเขากับเพื่อนถึงโกนหัวแบบมึงไม่น่าจะเพิ่งไปบวชกันมาถูกปะครับในส่วนนี้ผมขอไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้นะครับให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายแต่คำว่ามวยหลายยกเนี่ยครับมันเป็นวลีที่ส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันมีไว้เพื่อเพิ่มความเท่และก็ความมั่นใจในอีโก้ของตัวเองของเขาด้วยนั่นแหละครับเห็นได้จากคำถามในไลฟ์ที่มีคนถามตรงๆว่าทำจริงไหมทำทำไมเรีแอคชั่นของคนโอตาเนี่ยเขาจะงุนงิดทันทีแต่พอเปลี่ยนรูปแบบคำถามครับเป็นคนที่พิมพ์คำถามมาว่าคิดว่าไฟนี้จะชนะไหมรูปแบบคำถามมันเป็นการบูสต์อีโก้ของตัวเขาอะครับแบบไม่ถามว่าทำไมมึงถึงแพ้แต่ถามว่ามึงคิดว่ามึงจะหล่อเท่ในการชนะไหมยังไงเขาก็ต้องเลือกตอบคำตอบที่2อยู่แล้วครับเพราะว่า
คำตอบที่พูดออกมาเนี่ยมันทำให้เขาดูดีมากขึ้นในณตอนนั้นมวยมีหลายยกอ่ะรีบเทิมมาอ่ะมาแรงแล้วเครื่องดับนะมาแรงๆเครื่องดับกันแล้วก็ตามนั้นแหละครับสไตล์เขามันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถามว่าควรทำไหมอันนี้ผมคิดว่าให้คุณโอตาคิดวิเคราะห์เอาเองนะครับสุดท้ายนี้ครับผมเขียนบทคลิปนี้มานานเกือบ2เดือนด้วยกันตอนเขียนนี่ไม่เท่าไหร่มันหนักไปในส่วนของการนั่งดูคลิปของเขามากกว่าจนผมค้นพบว่าผมเนี่ยแทบไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากการทำเรื่องของผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่ทำอะไรเดิมๆเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ที่ผมจะพอถอดบทเรียนมาให้คุณผู้ชมดูได้ศึกษาก็คงจะเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเป็นโอตาตัวปลอมควรจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในส่วนนี้ผมขอพูดถึงแค่เรื่องของการทำยูทูบนะครับเรื่องคดีความเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเป็นผมก็คงทำแค่2ทางเลือกครับ1คือมึงคงต้องเลิกทำงานเกี่ยวกับโซเชียลไปเลยเพราะสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดหลายปีเนี่ยมันยากที่จะพิสูจน์ใจคนดูให้เชื่อได้ว่ามึงจะไม่กลับไปทำอะไรอย่างนั้นอีกแล้วกับอย่างที่2ครับก็คือการยอมรับตรงๆคุณไม่ต้องตอบผมก็ได้นะครับแต่ทำคลิปตัวเองออกมาขอโทษหรือชี้แจงกับสิ่งที่ตัวเองทำหน่อยก็ดีครับดีกว่าการปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปเองเราก็ว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนใดในเรื่องนี้เลยผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณนะครับคนเดียวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็คือตัวคุณเองส่วนผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับผมรู้ครับว่ามนุษย์เหล่านั้นเรียนรู้ด้วยจากความล้มเหลวแต่เพราะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดซ้ำสองถึงได้ชื่อว่ามนุษย์ครับเราไม่จำเป็นต้องทำเท่ไม่จำเป็นต้องโชว์เหนือตลอดเวลาแค่ยอมรับการกระทำของตนเองให้ได้และปรับตัวให้ดีขึ้นก็พอดังคำสอนที่ไลน์โค้ดหนึ่งเดียวในใจผมพูดเสมอครับธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจมีแต่ความจริงซึ่งคนโง่ยอมรับไม่ได้ล่าสุดตอนนี้ช่องโอตาตัวปลอมเขากลับเงียบไปอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าหลังบ้านตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่แต่เหตุผลใดที่ผมทำคลิปนี้ออกมาก็เพื่อเคลียร์สิ่งที่ยังติดอยู่ในหัวผมครับเนื้อหาก็ตามในวิดีโอเลยประโยชน์ที่พอผมทำไปแล้วเนี่ยมันทำให้หัวของผมโล่งมากขึ้นครับและพร้อมสำหรับการทำคลิปเขาเพื่อใครคนต่อๆไปคือแบบมึงเก็ตใช่ไหมครับคนเรามันก็ต้องมูฟออนกันบ้างอะส่วนเรื่องการปั่นกระแสของคุณโอตาเนี่ยผมคิดว่าผมคงทำมันไปแล้วนะครับใน EP 4มันจะเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีประเด็นอะไรมาใหม่นะเฮียเรื่องนี้ผมเคยตั้งฉายาของเขาเอาไว้ครับว่าผู้ถูกขุดกลับขึ้นมาใหม่ได้เสมอข้อหมายก็คือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนครับผู้คนก็ยังคงจะจำคุณได้เสมอถ้าคุณยังทำอะไรแบบเดิมๆที่ไม่ควรทำเชื่อได้เลยครับว่าในอนาคตก็ต้องมีคลิปแบบนี้มาใหม่แน่นอนแต่แค่มันอาจจะไม่ใช่ผมแค่นั้นเองครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับตรงที่ไอ้คอนเทนต์แนวลวงผู้หญิงอายุต่ำกว่า18มาเป็นแฟนมาหื่นใส่อะไรแบบเนี้ยเต็ม YouTube ช่องอื่นก็ไม่มีดราม่ากันแต่พอเป็นเรื่องของผมดราม่าเหมือนกูไปฆ่าคนตายอ่ะคือแบบเราก็งงบางทีว่าเอ้าคนเป็นแฟนกันเนาะเลิกกันไปแล้วก็ยังมีลามมีนู่นมีนี่โอ้ตายตายตายก็อย่างที่บอกแหละเวลาผมทำอะไรผมทำในความลับดีกว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รับรู้กันเนี่ยใครจะเป็นยังไงรสนิยมเป็นแบบไหนมันก็เรื่องของเขาถูกไหมครับมันเหมือนเป็นสิ่งที่ตัวผมเองพูดกืนไม่เข้าคายไม่ออกอ่ะโทษทีไม่สันยิ่งพูดก็รู้สึกสับสนยิ่งพูดก็รู้สึกแปลกใจยิ่งค้นหาก็ยิ่งเจอความตะลึงถึงยิ่งเรื่องทางเพศก็อันตรายใช่ไหมครับแบบที่ผมอธิบายไปอย่างเงี้ยคนก็ทำตามกันคนก็ไปหาแฟนหาอะไรกันผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนที่ไม่รู้ถึงความอันตรายตรงนี้ก็แบบอุ้ยมีแฟนชอบกันก็จริงใจคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อคนสองคนตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยเขาจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมครับแต่อยากให้คุณมองตรงนี้ว่าด้วยความที่ทุกวันนี้เวลาเป็นแฟนกันเขาก็ส่งรูปส่งอะไรให้กันดูใช่ไหมครับรูป18บวกอะไรแบบเนี้ยซึ่งพูดกันตามตรงถ้าคนที่เข้ามาหาแฟนในฟรีไฟเป็นพวกที่แบบเอ้ยดูคนนี้เบื่อแล้วก็ไปดูคนอื่นต่อเนี่ยมันถือว่าเป็นความอันตรายนะครับถือว่าเป็นภัยร้ายแบบจงแจ้งอย่างชัดเจนในกลุ่มฟรีไฟจะมีประเด็นนี้อยู่บ่อยๆครับแต่ดูเหมือนว่าผู้เล่นไม่ใช่ผู้เล่นสิติงฟรีไฟเองไม่ยอมรับความจริงครับกับสิ่งที่เกิดและตัวสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวกับคลิปฟรีไฟพวกนี้เขาก็มักจะทำอยู่บ่อยๆเขาไม่รู้สึกผิดอะไรด้วยซ้ำครับยิ่งแบบอุ้ยอายุน้อยๆหรอ13 14เนี่ยของชอบของชอบทำคลิปไอ้หลอกดูของลับอายุ13ลง Facebook ลง YouTube เงี้ยโอ้โหผมเองก็งงเหมือนกันว่าอะไรเป็นตัวผลักดันให้คนดังและเกียรติไทยหันไปชอบทำอะไรแบบนั้นกันมันอาจจะดูเท่ดูคูลแหละครับสำหรับพวกคุณนะแต่สำหรับคนอื่นเขาอาจจะบอกว่าพวกคุณมันถอยพวกคุณมันไม่มีความเป็นมนุษย์เลยแม้แต่น้อยเอาความรู้สึกเอาอะไรทุกอย่างที่คนอื่นให้มาไปโยนทิ้งเบื่อก็เคลียร์แล้วคนที่โดนหลอกเนี่ยก็จะบางทีไม่สามารถมูฟออนได้ก็โดนหลอกซ้ำๆๆๆไปก็
นั่นแหละครับคือภัยร้ายอย่างหนึ่งในสังคมฟรีไฟล์ใครที่ฟังอยู่ก็ดูโอตาตัวปลอมไว้นะครับอย่าเอาเป็นแบบอย่างมันไม่ใช่เรื่องดีเราดังก็จริงแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะหมุนรอบตัวเรานะครับอันไหนทำดีมันก็จะทำดีแค่เสมอตัวนะครับอันไหนที่เราทำไม่ดีมันก็จะกลายเป็นความชั่วร้ายท่วมหัวเรานะครับดังคำที่ว่าทำดีคนจำทำพลาดหนึ่งครั้งคนด่าทั้งชีวิตมันจะเป็นเช่นนั้นแหละนะครับผมพูดอะไรถึงเขาต่อแน่บอกได้แค่ว่าหลังจากนี้อีกไม่เกิน2ปี4เดือนเราอาจจะได้เจอกับคุณคนเดิมในชื่อใหม่และช่องใหม่นะครับและมาถึงตอนนั้นไว้เจอกันครับจากในคลิปข้างต้นครับผมพูดไปดักทางเขาแบบคุณเก็ตไหมครับมุกดำเนินที่เขาชอบทำแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะถ้าเกิดเราถูกจับได้รอบหนึ่งเนี่ยจะใช้วิธีต่อแบบเนียนๆรอบต่อๆไปเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ไอ้เหี้ยแม่งของจริงเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับได้เริ่มมีแชทของน้องๆเนี่ยอินบ็อกซ์มาหาผมทางแฟนเพจแล้วก็ส่งลิงก์คลิปๆหนึ่งมาให้ผมดูพร้อมกับบอกว่าโอ้พี่เสียงช่วงเนี้ยเหมือนโอตาตัวปลอมเลยครับพี่ช่วงแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคุณผู้ชมอาจจะเป็นแชทที่เสียงคล้ายๆเขาก็เป็นไปได้แบบเป็นนักพากย์อะไรประมาณนี้แต่พอผมคลิกเข้าไปดูครับโอ้โหชัดเจนเฮียไม่รู้ว่าทุกคนลืมเกมดอกันไปหรือยังแต่มันไม่อัปเดตเชื่ออะไรเลยครับคือตั้งแต่ที่มันปล่อยไอซูเปอร์ฮาร์ดคอร์มาและสัญญาว่าเดือนพฤษภาคมมิถุนายนจะปล่อยอัปเดตครั้งใหญ่ของเกมดอไม่ก็หายเงียบครับปล่อยมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไอเกมดออัปเดตมอดิฟายที่ระบบของมันเป็นการปรับแต่งรูปแบบการเล่นแต่มันก็ไม่ทำให้คนเนี่ยดึงดูดกลับมาเล่นเลยสักกระติดเดียวตอนนี้คนก็เริ่มเล่นน้อยลงจากหลักแสนเหลือหลักหมื่นและใกล้จะเหลือหลักพันแล้วตอนนี้มันไม่ยอมอัปเดตคือสุดยอดอะแหมเสียงนี่คุ้นเคยกูละคิดถึงจริงๆจากคลิปข้างต้นครับคุณผู้ชมจับอะไรผิดสังเกตได้ไหมครับเอาง่ายๆครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนทำ YouTube หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ใหม่จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะเปิดตัวโดยการแนะนำตัวซะส่วนมากถูกไหมครับผมได้บอกว่าทั้งหมดนะครับผมบอกว่าส่วนมากแต่ในคลิปแรกนี้เขาไม่มีการแนะนำตัวเลยและที่สำคัญครับมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้เอาละครับในช่วงนี้เราจะมาเล่นเกมจับผิดคำกันนะครับผมผู้เข้าแข่งขันของเราก็จะมีมีคนดูก็คือคุณนั่นแหละโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดอินเสิร์ตคลิปนี้ให้คุณชมดูแล้วก็ให้คุณชมสังเกตเลยครับผมว่ามีอะไรที่ผิดปกติกันบ้างเอาล่ะคลิปเปิดได้เลยไม่รู้ว่าทุกคนลืมเกมดอกันไปหรือยังแต่มันไม่อัปเดตเชื่ออะไรเลยครับคือตั้งแต่ที่มันปล่อยไอซูเปอร์ฮาร์ดคอร์มาและสัญญาว่าเดือนพฤษภาคมมิถุนายนจะปล่อยอัปเดตครั้งใหญ่ของเกมดอไม่ก็หายเงียบครับเอาละครับผมจากคำข้างต้นคุณผู้ชมคิดว่ามีอะไรผิดจากปกติจากการทำคลิปแบบยูทูบเบอร์คนใหม่บ้างไหมครับผมในคลิปนี้เขาก็พูดถึงเกมดอครับพี่ก็ถ้าพูดถึงเกมดอผมก็นึกถึงเขาคนนั้นคนเดียวก็อาจจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงกันได้หรือเปล่าครับโอ้ใกล้เคียงครับพี่คนนี้ตอบนี่ใกล้เคียงมากเลยโอเคงั้นเราจะมาเฉลยกันนะครับผมคำแรกที่เขาพูดก็คือมีใครลืมเกมดอกันไปบ้างหรือยังบริบทการพูดเนี่ยมันสื่อได้เลยนะครับว่าคุณคนพูดเนี่ยเขาเคยพูดเรื่องนี้มาเมื่อนานมาแล้วและนำกลับมาพูดใหม่มันเลยกลายเป็นคำนั้นครับแบบผมหายไปนานเลยลืมกันไปหรือยังอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับไม่น่ามีนะแบบใครมึงเดินมาหามึงแล้วบอกว่าลืมกันไปหรือยังเอ่ยเดี๋ยวมึงใครเนี่ยไอสัตว์คือมันเป็นบทพูดแบบ continue shot นะครับเจอคลิปนี้อันแรกนะผมคิดว่าเป็นช่องใหม่ของเขาแน่นอน 99% อ้าวละเอียด 1% นะครับพี่กูเผื่อไว้ก่อนในช่วงแรกที่ผมได้บอกแสการมีอยู่ของช่องนี้ครับผมก็พยายามเงียบๆไว้ก่อนเพราะรู้ว่าถ้าหากว่าเขารู้ว่าคนอื่นรู้ว่าเป็นเขาเนี่ยเขาจะไหวตัวทันแล้วอะไรที่มันหลุดสนุกจะไม่มีปล่อยออกมาครับตอนแรกช่องนี้ไม่ได้ชื่อสลามเฮดนะครับแต่ชื่อช่องว่าน่องไก่เล็กอะไรสักอย่างผมแคปไว้ไม่ทันครับเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อช่องแถมล่าสุดเนี่ยยังปิดคอมเมนต์ภายในคลิปอีกด้วยโอ้โหไม่หนุกเลยครับพี่เอาละครับเรากลับมาอีกครั้งนึงกับเกมจับผิดเสียงกันนะครับคุณผู้ชมเย้ในช่วงนี้นะครับผมจะเปิดคลิป2คลิปจากช่องใหม่ของคุณโอตาไม่ใช่สิจากช่องสลามเฮดนะครับผมและเราจะมาทายกันนะครับว่า2คลิปนี้ในช่องเดียวกันเนี่ยมันต่างกันยังไงเอาล่ะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเปิดคลิปแรกครับผมหายไปนานมากครับอยู่ดีก็โผล่กลับมาใครยังไม่ลืมบ้างหรือใครลืมกันไปแล้วก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะส่วนผมเนี่ยก็ยังคงเฝ้ารอคอยอย่างหวยหายังคิดถึงการกลับมาของเกมดออยู่เรื่อยไป
ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาวันไหนก็ทำได้แต่เพียงเฝ้ารอคอยบายบายไว้เจอกันใหม่จุ๊บปุ๊บเอาละครับคลิปแรกจบไปแล้วครับผมต่อไปก็เป็นคลิปที่2นะครับอย่าลืมนะครับผู้ชมตัวหลักเลยก็คือจับว่า2คลิปนี้ต่างกันยังไงโอเคเปิดคลิปที่2ได้ครับทีมงานฝันสลายเหมือนโดนเมียทิ้งชีวิตจบแล้วดังอกหักครั้งหนึ่งเลยแอลสเปดโพสต์ข้อความระบุไว้ว่าเกมดอภาคที่2เนี่ยน่าจะมาหลังเกมที่ชื่อว่า Geometry Dash อยู่บนแพลตฟอร์ม Steam มีการบอกไว้ด้วยนะว่าไอ้เกมเนี้ยจะมีเวอร์ชั่น 2.2 ก่อนที่เกมดอภาค2จะถูกปล่อยออกมาโอ้โหจะให้รอกันนานแค่ไหนครับเอาละครับผู้ชมดูจบทั้ง2คลิปแล้วนะครับผมรู้หรือยังครับว่ามีความแตกต่างกันในจุดไหนบ้างเอ่ยกูเฉลยให้เฮียถ้าเกิดคุณผู้ชมจับสังเกตได้ครับไอเสียงในคลิปแรกเนี่ยมันเป็นเสียงของเขาแบบ 100% นะครับแบบไม่ได้มีการตัดแต่งไฟล์ใดๆเลยถ้าใครสังเกตก็จะจำเขาได้ครับแต่ต่อมาในคลิปที่2ครับเสียงแม่งทุ้มกว่าเดิมเฉยเลยนั่นเป็นเพราะว่าเขาแปลงเสียงตัวเองครับเพื่อให้การชุบตัวทำชแนลใหม่ของเขาเนี่ยมันเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอ้โหโคตรเนียนนะครับคุณโอตะเออคุณสลามเฮดและดูเหมือนว่าการแปลงเสียงจะยังไม่พอนะครับเพราะจุดที่ทำให้ใครหลายคนจำการพูดของเราได้เนี่ยส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่เสียงครับแต่เป็นสไตล์การทำคลิปและวิธีการพูดออกเสียงและสำเนียงซึ่งในจุดนี้ครับเลยทำให้เขาเนี่ยต้องลองพูดคำใหม่ๆให้เรารู้สึกไม่คุ้นเคยแบบในคลิปที่3นั่นเองฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำหมัดซูเปอร์ฮิวแมน V1 สำหรับคนที่ยังไม่รู้ส่วนใครที่รู้แล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยแล้วกันนะครับ2เงื่อนไขในการจะได้หมัดซูเปอร์ฮิวแมน V1 มาเนี่ยนั่นก็คือคุณจะต้องฟาร์มมาสเตอรี่หมัด V1 ทั้ง4นะครับได้แก่ขาดำหมัดสายฟ้าหมัดมังกรแล้วก็หมัดเงือกนะครับให้มีทั้งหมด300มาสเตอรี่ด้วยกันนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับผมคิดว่ายังไงมันก็ไม่เนียนนะครับคนอื่นๆที่ดูคลิปเขาแบบผิวเผินเนี่ยหรือแบบเป็นเด็กน้อยอาจจะรู้สึกว่าเออมันต่างกันแบบอุ้ยคนทำคลิปนี้ไม่ใช่โอตาตัวปลอมแน่ๆสวัสดีครับพี่สลับเฮดแต่สำหรับผมไม่ครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าผมดูคลิปจากชาแนลเก่าเขาเนี่ยรวมกัน100กว่าคลิปด้วยกันสำเนาการออกเสียงและสำเนียงการพูดของคุณเนี่ยซึมซับเข้ามาในหน่วยความจำในหัวของผมเรียบร้อยแล้วครับถึงแม้ว่าคุณจะดัดเสียงเปลี่ยนวิธีการพูดหรือยังไงก็ตามเพียงแค่คุณอ้าปากครับผมก็จะจำคุณได้คุณโอตะตอนนี้แม่งมีคนเรียกว่าแฟนฟันแท้โอตะตัวปลอมแล้วเนี่ยไอสัตว์ซึ่งผมเชื่อว่าครับขนาดคุณแปลงเสียงตัวเองให้ต่ำแล้วผมยังจำได้ว่าเป็นคุณเนี่ยมันก็ต้องมีคนอื่นๆจำคุณได้เหมือนกันแน่นอนครับซึ่งในจุดนี้ครับเลยทำให้คลิปต่อมาเขาเลยเลือกที่จะไม่พากแม่งเลยใส่แค่อินเสิร์ตเกมเพลย์แล้วก็เพลงประกอบพอเพลย์เซฟดีครับสุดยอดแต่สุดท้ายครับก็ดูเหมือนว่าเขาจะรู้นะครับว่าการทำคลิปอะไรแบบนี้ให้เด็กดูเนี่ยถ้าไม่มีเสียงพากมันไม่ได้เพราะเด็กๆที่ดูคลิปพวกนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะเสียงพากล้วนๆเลยทำให้ตั้งแต่คลิปที่5ครับจนไปถึงคลิปปัจจุบันของเขาก็ได้กลับมาพากเสียงในคลิปอีกรอบครับโดยการแปลงเสียงเล็กน้อยแล้วมันก็เวิร์กจริงๆนะครับเพราะมีคลิปนึงเนี่ยได้ยอดวิวไปถึง 20,000 กว่าวิวบวกๆด้วยกันเลยทีเดียวสำหรับช่องที่เพิ่งสร้างใหม่ผมถือว่าคลิปนี้ประสบความสำเร็จนะครับและก็น่าจะเป็นคลิปนี้แหละครับที่เริ่มมีคนจับโป๊ะได้มากขึ้นว่าเป็นเขาจึงเริ่มปิดคอมเมนต์ทุกคลิปไปครับแต่ปัจจุบันนี้กลับมาเปิดใหม่แล้วครับผมก็ไม่รู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มาแล้วยังไงครับคุณโอตะสำหรับผมมันเหมือนการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับยังไงคนก็จำได้ว่าเป็นคุณอยู่ดีปิดคอมเมนต์ไปแล้วได้อะไรขึ้นมาครับเป็นผมเนี่ยอาจจะเลือกเปิดไปเลยผลน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะยังไงคนก็ด่าอยู่ดีเพราะคุณเนี่ยเลือกทำแบบนี้เองประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ช่องใหม่ครับมันอยู่ที่คนทำช่องซึ่งปัจจุบันเขาก็กลับมาเปิดคอมเมนต์แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แต่ก็นั่นแหละนะอาจจะอารมณ์แบบกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วมากันในส่วนต่อมาครับทำไมเขาถึงสร้างช่องใหม่มันเป็นคำถามที่ผมสงสัยจริงๆนะครับตอนประกอบเรื่องราวแรกๆนี่เจอแต่อะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเต็มไปหมดเลยถ้าแบบในบริบทที่ผมบอกไปว่าเขาหายไป2ปีแล้วกลับมาเปิดช่องใหม่เนี่ยอันนี้พอเข้าใจได้ครับพวกรอยต่อ2ปีเนี่ยก็พอที่จะทำให้เกิดรอยต่อของช่องว่างที่จะสร้างยูเซอร์ใหม่ๆหรือว่าคนติดตามที่อาจจะโตมาไม่ทันเรื่องของเขาในยุคอดีตอีกอย่างคือเขาไปทำในสิ่งที่ควรทำมาแล้ว2ปีครับจะกลับออกมาชุบตัวใหม่เปิดช่องใหม่ก็คงไม่แปลกอะไรในบริบทนี้เข้าใจได้ครับแต่นี้มันไม่ใช่ครับเขายังไม่ได้ไปผ่านช่วงเวลา2ปีนั้นอย่างที่เราเข้าใจแต่อันนี้อยู่ๆมึงก็เฟดตัวเองเงียบไปจากช่องเก่าแล้วมาเปิดช่องใหม่แบบหน้าด้านๆเฉยเลยแถมทำในช่วงรอยต่อที่โคตรสั้นอีกด้วยจริงอยู่ครับว่ามันไม่เนียนแถมถ้าถูกจับได้เนี่ยอาจจะไม่คุ้มคำถามที่เราอยากรู้ก็คือทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นนะครับถ้าย้อนกลับไปดูในช่องเก่าของเขาครับเรายกตัวอย่างแค่โอตะตัวปลอมกับเรียวบอยนะครับที่เหลือเนี่ยผมขอไม่พูดเพราะมันเยอะมากช่องเรียวบอยครับเป็นช่องที่หลังจากคุณโอตะทิ้งงานจากช่องโอตะตัวปลอมมาแล้วมาทำช่องนี้ก็มุ่งเน้นไปที่การทำคอนเทนต์เ
กับเกมเด็กเป็นหลักเช่น Roblox Free Fire Game Dog Box Food อะไรประมาณนี้ครับอัปโหลดล่าสุดคือคลิป Security Toilet เมื่อ7เดือนที่แล้วก่อนที่จะมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าเขาขายช่องนี้ไปแล้วตอนแรกก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแบบ 100% นะครับว่าเขาขายจริงๆหรือเปล่าแต่แล้วครับในวันที่11มกราคมปี2567ก็ได้มีการอัปเดตไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายขึ้นมาหลายชั่วโมงในช่องReal Boyใครได้ตามข่าวก็น่าจะพอรู้นะครับว่าไลฟ์อะไรแต่ผมขอไม่พูดนะครับเพราะเดี๋ยวกูติดเหลืองเฮียซึ่งในจุดนี้ครับเราก็น่าจะพอยืนได้แล้ว 99% ว่าช่องเรียบอยเนี่ยน่าจะถูกคุณโอตาขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ้าวแล้วอีก 1% นะครับพี่กูเผื่อไว้ก่อนตัดมาในช่องโอตาตัวปลอมครับลงคลิปล่าสุดเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วแถมเป็นคลิปฉบับนำคลิปที่เคยลงไว้เมื่อ3เดือนก่อนมาตัดต่อลงแยกอีกทีเป็น2 EP channel นี้ครับเป็น channel ที่เคยทำมาแล้วตู้มไปครั้งหนึ่งก่อนที่เขาจะย้ายไปทำเรียบอยแล้วเรียบอยก็ตู้มไปแล้วเขาก็กลับมาทำช่องนี้อีกครั้งครับจากคำเล่าคุณโอตาครับก็เคยบอกว่าช่องโอตาตัวปอบคลิปส่วนใหญ่จะติดเหลืองโดยส่งผลกระทบในเรื่องของการสร้างรายได้และนี่ครับอาจจะเป็นเหตุผลหลักก็เป็นไม่ได้ครับเพราะว่าช่องเรียบอยเขาอาจจะปล่อยมันไปแล้วและเอากลับมาไม่ได้ส่วนช่องโอตาที่มีอยู่ก็แทบสร้างรายได้ไม่ได้เลยทางเลือกเดียวสุดท้ายที่ทำได้ก็คงเป็นการสร้างช่องใหม่อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกผมไม่ขอเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เวลาลมพัดมาแรงๆมันแข็งใสแต่ผมขอเป็นเหมือนต้นไผ่ที่ไม่ว่าจะลมเบาหรือลมแรงมันก็เอ็นเอียงไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรที่เราคอนโทรลไม่ได้เราก็ปล่อยเราก๊อปก็คือเราก๊อปถูกไหมครับหรือผมบอกว่าผมไม่จะก๊อปเฮ้ยคุณอย่ามาประจานผมไม่จะก๊อปทำไม่ได้ก๊อปก็คือก๊อปเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยขอแบบนี้มันต้องรอดูแหมมวยยังมี12ยกเลยโอ้จะมาตัดสินมวยที่ยกแรกกันได้ไงเราโอ้โหมวยมีหลายยกครับบอกแค่นี้แหละครับผมคุณนิโก้ขี้เหงานะครับมวยมีหลายยกรีบทำไมอ่ะไม่ได้ให้ค่าอะไรขนาดนั้นเฮ้ยมึงก็แรงเกินไอสัตว์มวยมีหลายยกแต่ถามว่านี่ไหมมวยมีหลายยกครับไปโกงเงินโกงของคนอื่นมาใครที่ฟังอยู่ก็ดูทิวากรไว้นะครับอย่าเอาเป็นแบบอย่างมันไม่ใช่เรื่องดีเราดังก็จริงแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะหมุนรอบตัวเรานะครับอันไหนทำดีมันก็จะทำดีแค่เสมอตัวนะครับอันไหนที่เราทำไม่ดีมันก็จะกลายเป็นความชั่วร้ายท่วมหัวเรานะครับดังคำที่ว่าทำดีคนจำทำพลาดหนึ่งครั้งคนด่าทั้งชีวิตมันจะเป็นเช่นนั้นแหละนะครับผมและท่านผู้ชมเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผีทุกตัวในเกมดออัปเดตเดอะฮันท์ใครเล่นกันแล้วบ้างผมเล่นแล้วต้องบอกว่าจบโคตรไวไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นอัปเดตที่ปล่อยมาใหม่แต่ช่างมันเถอะไปดูกันดีกว่าว่าในอัปเดตล่าสุดนี้จะมีผีกี่ตัวกันตอนแรกคลิปนี้แม่งก็จบแล้วนะครับแต่แม่งอัพคอนเทนต์มาเพิ่มอีกไอสัตว์ล่าสุดคลิปในช่องใหม่เนี่ยที่ทำเกี่ยวกับโรบอกเนี่ยก็อัพคอนเทนต์มาใหม่นะครับแถมแม่งดัดเสียงคลิปนี้ให้มันแหลมขึ้นกว่าเดิมอีกคลิปต่อไปกลัวเสียงแม่งออโต้จูนแล้วมั้งไอสัตว์ส่วนช่องโอตัดตัวปอมก็อัพคลิปมาใหม่เรื่อยๆครับผมคือผมไม่รู้จะจับจุดอะไรแล้วเขาก็เหมือนแบบทำคลิปพูดไปเรื่อยคุณผู้ชมแต่ผมก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าทฤษฎีที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นี้น่าจะเป็นจริงนะครับผมไม่งั้นมันจะสร้างช่องใหม่มาทำไมเก็ตปะทำออกมายังไงก็โป๊ะเพนผมสู้ทำในช่องเดิมที่มีคนซับไปแล้วเป็นแสนน่าจะดีกว่าครับและผมไม่รู้คุณผู้ชมสังเกตหรือเปล่านะครับแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เขากลับมาความหมายที่ผมจะสื่อคืออะไรครับเอาง่ายๆครับผมเขามีข่าวอะไรบางอย่างอัปเดตเกี่ยวกับเขาหรือว่าเรื่องคดีของเขาเนี่ยเขามักจะเคลื่อนไหวโดยการอัพคลิปเฉยๆครับแบบไม่ได้เลือกที่จะพูดนะครับแต่มึงอัพคลิปขึ้นมาและคลิปไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของเขาก็ได้เป็นคลิปอะไรก็ได้ขอแค่อัพคลิปก็พอจุดประสงค์ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่อารมณ์นึงใจผมก็รู้สึกประมาณว่าเขาอาจจะสื่อประมาณว่ากูยังทำคลิปอยู่สบายดีไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับถือว่าเป็นการรับมือสถานการณ์ที่ดีนะครับถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนเนี่ยคงต้องมีไลฟ์หลุดออกมาบ้างแล้วล่ะแต่จากประสบการณ์ผมคิดว่าเราเข้าใจได้ครับว่าทำไมตอนนี้เนี่ยพอมีข่าวและอัปเดตแล้วเราแทบจะไม่เห็นคุณโอตากับเพื่อนออกมาไลฟ์เลยไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบไลฟ์มวยหลายยกแบบรอบที่แล้วมึงเข้าใจแบบนั้นแหละรู้กันพอผมมานึกดูอีกทีนะครับคุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าตัวคุณโอตาเขาเนี่ยจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจริงอ่ะแบบมีคนยกหลักฐานการกระทำมามากมายขนาดไหนเขาก็จะไม่ยอมรับแล้วหน้าด้านทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะง่ายครับคุณผู้ชมเคยได้ยินทฤษฎีเรื่องการขี่หลังเสือไหมครับการขี่หลังเสือครับเป็นเหมือนการเปรียบเปรยว่าเราทำอะไรบางอย่างไปแล้วมันใหญ่มากๆจนไม่สามารถหยุดทำมันได้ต้องทำต่อไปให้สุดทางเหมือนการขี่หลังเสือและลงไม่ได้จนกว่ามันจะปล่อยเราเอง
ือเราเนี่ยจะพลาดท่าให้มันเองครับลึกๆแล้วผมคิดว่าคุณโอตาก็เป็นแบบนั้นครับแบบคำโกหกต่อให้มีหลักฐานอ้างอิงมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ตราบใดครับที่ไม่มีการยอมรับจากปากของคุณคนนั้นมันก็ยังคงจะเป็นความจริงสำหรับเขาต่อไปเรื่อยๆเว้นแต่ว่าจะสุดทางแล้วจริงๆแล้วยอมรับว่าทำจริงสร้างเรื่องขึ้นจริงวันนั้นแหละครับทุกอย่างที่คุณสร้างขึ้นมามันจะพังลงมาในทีเดียวผมรู้ครับว่าตอนนี้ถึงผมจะพูดยังไงไปก็ตามคุณก็คงไม่ฟังผมหรือถึงจะฟังครับก็คงเลือกที่จะไม่ตอบกลับอะไรเหมือนเดิมแต่ผมก็คงทำได้แค่บอกเหมือนเดิมครับว่าขอให้คุณโชคดีกับทางที่คุณเลือกเอาไว้ก็แล้วกันนะครับและอย่างที่บอกครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับชายคนนี้ผมได้ถ่ายทอดออกไปหมดแล้วนะครับคลิปนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าเขาไม่สร้างช anel ใหม่นั้นขึ้นมาและยังทำเหมือนทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกการชุบตัวใหม่นี่ไม่ใช่เรื่องผิดครับคนเรามีโอกาสผิดพลาดกันได้แล้วก็มีโอกาสในการกลับตัวแก้ไขตนเองได้เช่นกันแต่กว่าจะผ่านมาถึงจุดนั้นครับทุกคนรับผลของการกระทำของตนเองก่อนผมหวังว่าคุณชมที่ดูคลิปนี้ผมจะได้รับข้อคิดหลายเรื่องจากการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของชายคนนี้นะครับคงน่าจะพอแล้วมั้งกูไม่น่ามีอัปเดตเหี้ยอะไรใหม่แล้วมั้งถ้ามีก็คงทำเป็นคลิปสั้นๆนะคุณผู้ชมหรือแม้แต่แบบทำคลิปพูดคุยกันหลังบ้านแค่สมาชิกพอทำคลิปยาวแล้วมันเหนื่อยวะเหี้ยแต่เก็ตป่ะเดือนนี้มันจะไม่มีคือใครลงอ่ะแล้วมันมีเรื่องนี้อัปเดตแบบพอดีอ่ะแล้วผมก็ถือโอกาสว่าเฮ้ยในคลิป EP 4ผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะรีเมคมันใหม่เพราะว่ากูเปลี่ยนภาพใหม่ถ้าคุณสังเกตจะเห็นว่าใน EP 4ที่ผมใส่มาในใหม่ในคลิปนี้มีการตัดต่อใหม่ตัดต่อภาพประกอบในหลายๆส่วนนะคุณผู้ชมแล้วก็มีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ไปเล็กน้อยด้วยให้มันดูแล้วกูถูกใจมันมากขึ้นอ่ะก็คงน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ชมอ๋อพี่ลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรวะมีอะไรอัปเดตมาใหม่อ่ะกูพอแล้วนะไอสัตว์ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ที่พี่บอกในสมาชิกที่พี่บอกว่าจะแจกของอ่ะไม่ใช่เหรออ๋อว่ะสำหรับใครที่งงครับว่าแจกของอะไรไม่ต้องแปลกใจนะครับผมบอกไปในส่วนของคลิปสำหรับคนที่สมัครสมาชิกไว้เนี่ยกูบอกแล้วให้มึงกดสมัครสมาชิกเหี้ยมึงจะได้ไม่พลาดข่าวสารอ่ะเก็ตป่ะนั่นก็คือเราจะทำการแจกกิจกรรมนัวมวยหลายยกกันนั่นเองครับสำหรับกติกาในการแจกนะครับผมรอติดตามที่ YouTube ชุมชนแล้วก็หน้าเพจ Facebook ต่อเม้งนะครับผมบวกแล้วกดสมัครสมาชิกเนี่ยเดี๋ยวมีของแจกเดี๋ยวรอดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมวยมีหลายยกครับยังมีอีกหลายยก